ก็สายที่อยู่รอบๆนะครับเข้ามาจับจองที่นั่งกันได้อยู่นะครับด้านบนมีที่นั่งนะครับแล้วก็เหลืออีกพอสมควรเลยนะครับใช่ครับเดินขึ้นไปได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวในช่วงแรกนี้เดี๋ยวผมขอเชิญคุณเชนสู่วิกาปกรณ์กุลนะครับเจ้าของร้านหนังสือโอเพนเฮาส์บุ๊กช็อป by Hardcover นะครับผู้ดูแลสถานที่อันสวยงามและดีต่อใจที่ทุกท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะครับมาพูดเปิดเสวนาให้กับพวกเราขอเชิญพี่เชนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับถ้าเกิดถ้ามีอะไรบกพร่องก็ขอให้ไว้หน้าที่นี้แต่ว่างานนี้เป็นงานแรกที่ได้จัดร่วมกันกับ101แล้วก็ Readery อนาคตของร้านหนังสือเนี่ยก็เป็นร้านหนังสือเนี่ยต้องเป็นสถานที่ที่สร้างชุมชนนักอ่านชุมชนการอ่านเพราะฉะนั้นกิจกรรมแรกอันนี้ที่เราทำร่วมกันเนี่ยก็ทางเราเนี่ยอยากให้เห็นว่าเป็นการทำให้พรมแดนระหว่างออฟไลน์กับออนไลน์เนี่ยมันเลือนลางไปสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักอ่านไม่อยากให้เห็นว่าการเป็นออนไลน์อย่างหนึ่งออฟไลน์อย่างหนึ่งทุกคนเนี่ยในการที่จะทำให้การอ่านหนังสือเนี่ยปลูกฝังการอ่านหนังสือให้ต่อไปได้ในอนาคตให้อย่างดียิ่งขึ้นเนี่ยต้องใช้พื้นที่ร่วมกันแล้วก็สนับสนุนแนะนำการอ่านเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกฝ่ายด้วยที่ทำให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นยินดีต้อนรับทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เชนครับครับผมลำดับต่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญวิทยากรของพวกเราในวันนี้เลยนะครับวันนี้เรามีแขกมาร่วมทั้งหมด4คนนะครับผมก็ขอเชิญวิทยากรทั้ง4นะครับคุณวรพจน์พันพงศ์ครับเจ้าของสำนักพิมพ์บางลำพูนักเขียนนักสัมภาษณ์ครับผมค่ะครับท่านต่อไปนะครับพี่อัดบุญนาคครับเจ้าของสำนักพิมพ์เจริตครับเชิญครับพี่เชิญพี่อัดค่ะครับผมท่านต่อไปนะครับพี่สรินีอาชวานันทกุลครับผู้ร่วมก่อตั้งสำนักพิมพ์เซาท์พับลิชชิ่งนะครับผมเชิญค่ะครับผมแล้วก็ท่านสุดท้ายอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ครับขอเชิญพี่โจลิเดอรี่ครับผมครับผมครับโอเคพวกเราสองคนก็นั่งจำที่ขออนุญาตนั่งขออนุญาตครับโอเคค่ะก็อย่างที่ผมเกริ่นในช่วงแรกไปคร่าวๆแล้วนะครับว่าอันนี้เป็นงานเสวนาที่เป็นบทสรุปของโปรเจกต์ความน่าจะอ่าน 2018-2019 นะครับก็เดี๋ยวขอสำรวจนิดนึงครับว่าตอนนี้ทุกคนมีแผ่นนี้อยู่ในมือหรือยังครับผมที่เขียนว่าคุมทรัพย์หนังสือความน่าจะอ่าน 2018-2019 นะคะมีใครยังไม่ได้ไหมครับถ้าใครยังไม่ได้รบกวนยกมือหน่อยครับแล้วก็รบกวนทีมงานเดินแจกหน่อยครับผมสักครู่นะครับในแผ่นนี้นะครับก็ จะมีเกมสนุกให้ทุกคนเล่นครับคือเดี๋ยวให้อีฟช่วยอธิบายหน่อยแล้วกันว่าแผ่นนี้คืออะไรนะคือจะทุกคนจะเห็นนะคะว่าข้างหน้ามันมีตารางแบบบิงโกอยู่ซึ่งก็ไอ้บิงโกเนี้ยคือหนังสือ19เล่มที่ติดท็อปไฮไลท์จากหนังสือทั้งหมดนะคะในความน่าจะอ่านก็สมมุติว่าใครมีเล่มไหนบ้างก็กาอะไรเงี้ยถ้าครบแล้วก็เป็นความภูมิใจส่วนตัวนะคะไม่ได้มีรางวัลอะไรแล้วก็ถ้าเปิดเข้าไปปุ๊บก็จะมีหนังสือทั้งหมด119เล่มนะคะแบ่งตามหมวดแล้วซึ่งผ่านการคัดเลือกจากบรรณาธิการแล้วก็สำนักพิมพ์นักอ่านทั้งหมด51คนออกมาเป็นทั้งหมด119เล่มนะคะใครมีเล่มไหนยังไม่มีเล่มไหนก็ติ๊กดูได้เลยแล้วก็ฝั่งนั้นจะมีชั้นหนังสือนะคะที่ขายหนังสือที่มีอยู่ในลิสต์นี้ทั้งหมดครับผมแล้วก็จะมีไอ้ด้านหลังเนี่ยจะมีการวัดระดับว่าแบบเราเป็นนักอ่านระดับไหนอันนี้อีปานิชเป็นคนคิดมาเองกับมือเลย
ถ้าเกิดใครมีเกิน20เล่มเนี่ยก็คือว่าถือว่าเป็นนักอ่านขั้นเทพครับผมแต่ถ้ามีทุกเล่มก็คือยินดีด้วยคุณล้มละลายแล้วนะคะ อะไรประมาณนี้ครับผมค่ะก็ อาจจะเพิ่มความสนุกกิมมิกเล็กๆน้อยๆให้การฟังครั้งนี้หรือการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ให้แบบตื่นเต้นขึ้นค่ะครับผมก็ระหว่างรอแจกเอกสารนะครับก็เดี๋ยวขอเท้าความนิดนึงว่าโครงการความน่าจะอ่านเนี่ยคืออะไรก็คือเป็นโครงการแนะนำหนังสือแห่งปีนะครับของ The 101 World ที่ทำต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่3แล้วซึ่ง2ครั้งแรกเนี่ยเราใช้วิธีการก็คือให้ตัวแทน5คนทั้งนักเขียนและบรรณาธิการเนี่ยมาช่วยกันเลือกหนังสือที่ตัวเองคิดว่าอยากแนะนำให้คนอื่นอ่านต่อแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เอามาคัดเป็นหนังสือแห่งปีอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยก็คือมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาตรงที่ว่าเราอยากเซอร์เวย์กลุ่มผู้อ่านให้มากขึ้นก็เลยไปสำรวจบรรณาธิการและนักอ่านทั้งสิ้นประมาณ50คนนะครับจนได้เป็นลิสต์นี้ออกมาก็คือจะให้แต่ละคนเนี่ยเลือกมาคนละ3เล่มซึ่งตอนให้แต่ละคนเลือกเนี่ยเราก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าใครจะเลือกเล่มไหนมาบ้างและเล่มไหนเนี่ยจะได้รับการเลือกหรือแนะนำมากที่สุดค่ะซึ่งก็มีเล่มที่แบบไม่คาดคิดหลายเล่มเหมือนกันมันก็เลยพอคนเลือกเยอะก็เลยเกิดเป็นลิสต์ที่แบบมีความหลากหลายมากครับผมสำหรับลิสต์ที่เป็นท็อปไฮไลท์จากการสรุปผลนะครับทุกคนลองเปิดดูตามก็ได้นะครับจะมีทั้งหมด19เล่มครับเดี๋ยวผมขออ่านรายชื่อให้ฟังคร่าวๆนะครับเล่มแรกเนี่ยที่ชนะขึ้นมาเป็นอันดับ1เลยเนี่ยมีคนแนะนำเข้ามาทั้งสิ้น7คนก็คือเล่มมันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละของพรทิพย์มั่นคงนะครับจากสำนักพิมานเล่มที่2เชื่อว่าหลายคนคงน่าจะเคยอ่านกันแล้วแหละก็คือเซเปียนประวัติย่อมนุษยชาตินะครับเล่มที่3ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชวิวัฒนาการรัฐไทยของอาจารย์กุลดานะครับเล่มที่4สวนสัตว์กระดาษจากสำนักพิมพ์เซาค่ะของเคนหลิวนะคะของเคนหลิวครับผมเล่มที่5 Basement Moon ของคุณปราบดาหยุ่นนะครับเล่มที่6ว่างแผ่นดินของอาจารย์นิธิเล่มที่7หนูนิ้วโป้งวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของมนุษย์ยุคมิลเลนเนียลเล่มที่8สายสตรีทมนุษยวิทยาข้างถนนในมะนิลาเล่มที่9 2ปี8เดือนกับ28คืนเล่มที่10เวทมนต์ฉบับพกพาชีวิตและเรื่องขีดเขียนของสตีเฟนคิงเล่มที่11เดือนญี่ปุ่นพื้นที่ความทรงจำและถ้อยคำนะครับเล่มที่12เรื่องเล่าของสาวรับใช้หรือที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยในชื่อ The Handmaid's Tale นะครับเล่มที่15มือสมัครเล่นเล่มที่13มือสมัครเล่นเล่มที่14มนุษย์ร้านสะดวกซื้อเล่มที่15ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะเล่มที่16บริตมารีอยู่ตรงนี้เล่มที่17ติดอยู่ระหว่างเดินทางระหว่างของคุณอุทิศเหมมูลนะครับเล่มที่18ซอบาเล่มที่19 The Art of Disappointment หรือศิลปะของความผิดหวังของคุณกิติพลสรคานนท์ครับค่ะจะเห็นว่าในลิสต์19เล่มทั้งหมดนะคะมีทั้งหนังสือวิชาการเข้มๆมีทั้งวรรณกรรมอ่านสนุกวรรณกรรมเข้มข้นสังคมการเมืองครบถ้วนหมดเลยทีนี้วันนี้แขกรับเชิญทั้ง4ท่านก็จะมีความถนัดในแต่ละด้านที่ต่างกันไปที่ชวนมาวันนี้ค่ะใช่ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดคำถามแรกด้วยการพูดถึงลิสต์นี้หน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตโยนให้พี่โจลิเตอรี่ก่อนอย่างที่เราเกริ่นไว้ว่าลิสต์ที่เราอ่านให้ทุกคนไปฟังไปคร่าวๆเนี่ยมันเท่าที่พี่โจดูเนี่ยมันมองเห็นอะไรบ้างครับอันนี้อาจจะไม่ใช่แค่19เล่มเมื่อกี้นะแต่แบบเป็นฟ้องท่านผู้ชมก่อนจริงๆไม่คำถามพี่ถามให้ใหญ่เนาะว่าจริงๆว่าเตรียมกันเมื่อกี้ใช่ว่าจริงๆแล้วอ่ะความน่าจะเป็นของวันวันเนี่ยจัดครั้งที่2ครั้งที่3ความน่าจะอ่านความน่าจะอ่านจัดครั้งที่3เออเก่งอันแน่จัดครั้งที่3แล้วอยากรู้ว่าครั้งเนี้ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปใหญ่ก็ถามกลับว่าแล้วพี่โจคิดว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปคําตอบที่เราเห็นด่วนๆเร็วๆเลยคือว่าลิสต์เนี้ยสิ่งที่ต่างจากลิสต์ชาวบ้านบนโลกใบนี้คือหนังสือในกลุ่มของเราเนี่ยไม่เหมือนลิสต์ของที่อังกฤษที่อเมริกาที่ญี่ปุ่นเพราะยังมีหนังสือกลุ่มประชาธิปไตยอยู่เต็มไปหมดเลยยังมีหนังสือพูดถึงความเท่าเทียมความเป็นคนอยู่เต็มไปหมดเลยอ๋อมันสะท้อนว่าสะท้อนว่าเรายังไม่ผ่านนั่นแหละอ๋อนึกว่าสะท้อนว่าพวกเราแบบว่าสนใจประชาธิปไตยกันเยอะขึ้นใช่ใช่สนใจเยอะเยอะอยู่แล้วแล้วก็แบบยังไม่ได้หายไปไหนยังต้องรู้เรื่องนี้กันต่อไปอะครับหนังสือยังมีหนังสือที่พูดถึงความแบบอะไรนะความถูกกดดันกดทับครับผมการประชาชนชั้นล่างอะไรอย่างเงี้ยอยู่หลายเล่มในลิสต์ร้อยกว่าเล่มที่อยู่ในลิสต์อะครับผมครับผมท่านอื่นมีอะไรเสริมไหมครับเมื่อเห็นลิสต์ที่เราไล่ดูรายชื่อกันมามันยุ้ยเห็นลิสต์ยุ้ยตกใจไหม
พี่ยุ้ยนี่ก็เป็นกรรมการความน่าจะอ่านของ2ครั้งที่แล้วนะไม่ตกใจนะคะรู้สึกดีรู้สึกสนุกดีว่าหนังสือเยอะดีหนังสือหลากหลายดีครับเพราะว่าก็ในฐานะที่ชอบอ่านหนังสือก็ถ้ามีใครแนะนำหนังสือที่ไม่รู้จักก็จะได้ไปตามหามาอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบที่ชอบในความหลากหลายนั่นแหละแต่ก็เห็นประเด็นของคุณโจเหมือนกันอย่างเช่นหนังสือประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยอย่างเงี้ยซึ่งเป็นหนังสือจริงๆก็เป็นหนังสือที่ดีมากนะคะที่อาจารย์คริสกับอาจารย์ผาสุขเขียนด้วยกันเนาะเบเกอร์นะคะแต่ว่าก็รู้สึกดีใจที่ก็เลยเดาใจเหมือนกันว่าคนที่แนะนำอะค่ะซึ่งก็คือบก.ใช่ไหมบก.นักเขียนนักแปลนะคะก็คือเดาว่าบางเล่มคือคิดว่าหลักเกณฑ์อาจจะต่างกันไม่มากก็น้อยคือบางคนอาจจะบอกว่าแนะนำหนังสือที่เขาชอบจริงๆในดวงใจให้คนอื่นอ่านแต่บางคนก็จะแบบว่าในสถานการณ์แบบเนี้ยเขาคิดว่าคนอยากให้คนอ่านอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะคิดว่าก็อาจจะมีความหลากหลายในแง่นี้ด้วยวิธีการเลือกหนังสือค่ะก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันทีเดียวเพราะฉะนั้นก็คิดว่าก็สนุกดีค่ะก็สะท้อนความหลากหลายได้ประมาณนึงทั้งในแง่ของรูปแบบในแง่ธีมประเด็นที่มาที่ไปอนาคตอดีตอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะโอเคพี่อัดกับพี่หนึ่งมีอะไรเสริมในประเด็นนี้ไหมคะก็สนใจว่าในลิสจากลิสต์แรกลองลิสต์ก่อนแล้วกันนะฮะว่าลองลิสต์นี่คือแบบมีนิยายทั้งที่เป็นกระแสหลักแล้วก็นิยายที่เป็นเรียกว่านิยายภาษาเด็กวรรณกรรมมันจะใช้ว่าวรรณกรรมสร้างสรรค์นะวรรณกรรมกระแสหลักกับวรรณกรรมสร้างสรรค์อยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างมีเมืองมัทธุรสมีซีรีส์ทีโมซึ่งเราก็อ่านทั้งหมดแล้วก็ที่น่าสนใจคือจำพวกนอนฟิคชันเนี่ยเยอะมากครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นหนังสือที่พี่โจบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยแต่ผมเริ่มมองบางอย่างว่ามีความน่าสนใจว่าสิ่งที่เลือกมาจะเริ่มเป็นหนังสือแนวนอนฟิคชันหรือประวัติศาสตร์แนวรื้อสร้างค่อนข้างเยอะนะฮะแนวคอนสตรักชันที่เป็นแนวอนุรักษ์นิยมแนวประเพณีนิยมเนี่ยมีอยู่บ้างประปรายแต่ก็เริ่มน้อยลงแสดงให้เห็นว่าแล้วก็ที่ตัวเองทำสำนักพิมพ์แล้วก็ขายหนังสืออยู่ในงานสัปดาห์หนังสือก็สังเกตเห็นนะฮะว่าเด็กปัจจุบันซึ่งตั้งแต่ระดับมัธยมต้นด้วยซ้ำไปนะฮะที่ว่าจะเข้าไปมุงบูธหนังสือซึ่งทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยทำไมละบูธนี้คนถึงมุงได้แน่นขนาดอย่างมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์อย่างเงี้ยซึ่งมีเด็กมัธยมอย่างสะพายเป้หัวเกรียนอย่างเงี้ยไปเรื่องซื้อหนังสือมันก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจอยู่อย่างนึงแล้วก็ถ้าเกิดจะบอกว่าในกระแสนักอ่านเนี่ยกลุ่มที่ไม่ได้อ่านหนังสือมากที่สุดคือกลุ่มรุ่นผมเนี่ย Xerนะฮะ generation x ในขณะที่ gen y ลงไปหรือว่า gen baby boomer ขึ้นไปเจนที่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมนี่จะเป็นกลุ่มที่อ่านหนังสือแต่กลุ่ม generation x เนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่อ่านหนังสือน้อยมากจนน้อยมากที่สุดเพราะว่าเท่าที่สังเกตอย่างเวลาพ่อแม่ตามลูกมาซื้อหนังสือพ่อแม่ไม่ความรู้เรื่องหนังสือหรือความรู้อะไรใดๆในขณะที่เด็กที่เป็นยุคใหม่เด็กมัธยมต้นเด็กมัธยมปลายรู้จักชื่อนักเขียนระดับโลกวรรณกรรมระดับโลกอย่างเงี้ยเคยขายหนังสือให้เด็กขอเอ่ยชื่อโรงเรียนเลยแล้วกันนะเด็กโรงเรียนเซนโยซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีล้วนโรงเรียนคอนแวนต์แต่มาซื้อโลลิต้าที่บูธเราแล้วก็ตกใจว่าน่าจะยังถ้าอยู่มากสุดก็ม.4ถ้าแก่สุดเนี่ยเราก็บอกน้องเขาจะเราก็แบบว่าแม่มาซื้อมาจ่ายตังค์ด้วยเราก็ถามคุณแม่ก่อนว่าคุณแม่โอเคไหมฮะที่จะให้น้องอ่านหนังสือเล่มนี้เล่มนี้จริงๆเหรอแล้วแม่เขาเปี้ยขึ้นมาว่าทำไมเหรอคะแล้วก็เอ๊ะแม่ไม่รู้หรอว่าหนังสือนี้คืออะไร แต่เราเห็นสายตาของเด็กลูกสาวซึ่งอยู่ข้างหลังแม่อีกทีนึงแล้วทำสายตาส่งมาให้เราว่าพี่อย่าบอกแม่พี่อย่าบอกแม่นะพี่หนูอยากอ่านเล่มนี้มากแล้วเราก็เลยทดสอบน้องไปว่าน้องทราบใช่ไหมครับว่าหนังสือเล่มนี้เป็นยังไงเขาสามารถตอบมาว่าเป็นหนังสือใครเขียนเป็นนักเขียนยังไงประวัติคืออะไรเนี่ย บอกได้หมดแล้วก็เขาบอกว่าเขาสนใจที่จะอ่านเรื่องนี้มากเขาอ่านรีวิวมาเขาอะไรอย่างเงี้ยมาเสร็จเราก็เลยแก้ตัวให้แทนเขาถามคุณแม่บอกพอดีเห็นว่ามันเป็นหนังสือที่ยากไปสำหรับน้องเราแก้ลำให้น้องทันแต่แม่เขาบอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกลูกพี่อ่านหนังสือยากๆมาเยอะเขาอ่านอย่างนี้ได้เราก็โอเคครับงั้นคุณแม่ซื้อให้ก็รอดไปแล้วก็ให้น้องซื้อโลลิต้าไปแต่ก็ความน่าสนใจว่าเด็กยุคหลังเนี่ยรู้แล้วมีโอกาสที่จะได้รับรู้อ่านหนังสือที่แตกต่างจากรุ่นเอ็กเซอร์แต่คิดว่าเอ็กเซอร์นี่ต้องในฐานะ
โยนความผิดให้คุณโจในฐานะที่เคยอยู่วงการนี้มาก่อนคือเป็นพวกที่เติบโตมากับวงการโทรทัศน์แล้วก็รายการโทรทัศน์รุ่งเรืองเพราะฉะนั้นการเสพจะเสพไปที่โทรทัศน์รายการโทรทัศน์มากกว่านะฮะก็เลยแล้วก็ละครโทรทัศน์หรืออะไรก็ตามมันก็เลยกลายเป็นรุ่นที่คิดว่าน่าจะเป็นรุ่นที่หูตามืดบอดที่สุดมากกว่ารุ่นเบบี้บูมเมอร์หรือรุ่นเจเนอเรชั่น Y Z ต่อไปด้วยซ้ำไปแล้วก็คิดว่าในการเลือกอันนี้มันก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อันนึงที่อยากจะพูดถึงคือเป็นยุคสมัยที่เขาเรียกว่าความชอบของแต่ละปัจเจกบุคคลเนี่ยมันแสดงออกมาได้ชัดเจนมากแล้วก็การเลือกเสพไม่จำเป็นต้องเฉพาะหนังสือเท่านั้นนะฮะคือทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะเป็นงานอดิเรกหรือความชอบทั้งหลายแหล่เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นนิชมาร์เก็ตแล้วก็เป็นปัจเจกมากขึ้นมันเราก็เลยจะเห็นลิสต์หนังสือที่หลากหลายหรือความหลากหลายเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างวงการสิ่งพิมพ์ที่ตัวเองอยู่เองเนี่ยก็คือจะบอกว่าสำนักพิมพ์ขนาดเล็กเนี่ยจะอยู่รอดได้ในที่มีแนวทางที่ชัดเจนเป็นนิชก็จะมีแฟนคลับสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ที่เคยหวังคาดหวังว่าจะขายหนังสือที่เป็นแมสแล้วก็ได้ระดับเบสเซลเลอร์ขายได้เป็นแบบแสนเล่มเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันก็คงจะหมดยุคนั้นเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าประชากรอ่านหนังสือน้อยลงหรือสิ่งพิมพ์ตายแล้วอะไรเพียงแต่ว่าประชาชนทุกคนเนี่ยเริ่มมีความเป็นปัจเจกแล้วก็เริ่มรู้ว่าตัวเองชอบอะไรและเมื่อรู้ว่าตัวเองชอบอะไรเขาหาแนวทางแล้วหากลุ่มที่จะไปรวมตัวหรือที่จะไปเกิดแฟนดอมแฟนคลับหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือกลุ่มที่มีรสนิยมแบบเดียวกันคุยกับเขารู้เรื่องแล้วก็มีสิ่งที่ให้เขาเสพเนี่ยได้ก็เท่านั้นเองมันก็เลยเห็นความหลากหลายในลิสต์นี้นะฮะในความเห็นของผมครับผมพี่หนึ่งมีอะไรเสริมไหมครับของผมจะคือทำสำนักพิมพ์จริงนะครับแต่ว่าทำพิมพ์งานของตัวเองเป็นหลักแทบ 100% เลยแล้วกันฉะนั้นคือเวลาของผมจะใช้ไปกับการทำงานเขียนของตัวเองนะครับงั้นการที่ได้ฟังความเห็นว่าใครชอบอะไรก็คือการเราได้เปิดหูเปิดตาเราได้เห็นว่าเขาสนใจอะไรกันซึ่งก็เห็นเหมือนกับทุกคนที่ว่ามานะครับคือหลากหลายครับฮะก็คือเราก็ได้ฟังไว้ว่าคนสนใจอย่างนี้หลากหลายมากเพราะปกติเราไม่ได้ออกไปไงอ่ะผมไม่ได้พิมพ์งานของคนอื่นเนาะคือใช้เวลาทำงานของตัวเองครับซึ่งแต่ละประเด็นที่ทำอยู่ก็แบบก็ใช้เวลานานใช่ไหมก็เหมือนจมอยู่กับเรื่องตัวเองไม่ค่อยรับรู้โอกาสของวาระแบบนี้ความน่าจะอ่าน20180เราก็ทำให้เราได้รับรู้ว่าสังคมเขาอ่านอะไรกันครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่ได้รับฟังครับผมโอเคค่ะจากที่ทุกท่านพูดก็จะเห็นเป็นภาพรวมนะคะว่าหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นแนวไหนบ้างทีนี้เราก็จะเจาะไปทีละประเด็นทีละแนวเลยแล้วกันเนาะว่าจะเห็นว่าหนังสือที่ติดอันดับต้นๆ นะคะจะเป็นหนังสือแนววิชาการความรู้แล้วก็การเมืองแล้วเล่มระดับแบบ300-400หน้าทั้งนั้นเลยใช่แบบเห็นแล้วโอ้อ่านกันยังไงไหวอะไรเงี้ยแต่ติดมาเยอะมากทีนี้ก็เลยอยากจะถามพี่ยุ้ยนะคะว่าหนังสือแนววิชาการความรู้หรือ non fiction ที่พูดถึงเรื่องโลกอนาคตศตวรรษที่21อะไรต่างๆก็ติดมาเยอะเหมือนกันพี่ยุ้ยเห็นอะไรในปรากฏการณ์นี้บ้างคะก็คือจริงๆจะบอกว่าคนที่แนะนำหนังสือเหล่านี้เขาก็อาจจะแนะนำด้วยความสะใจก็ได้นะคะพวกแกจงไปอ่านมาเนี่ยฉันหรือเขาอาจจะมีในใจว่าเนี่ยฉันจะต้องแนะนำหนังสือที่ไม่ต่ำกว่า500หน้าให้ได้ทุกเล่มอะไรอย่างนี้นะคะคือเราก็ไม่รู้นะอันนี้แซวเล่นเฉยๆแต่คิดว่าวงการสารคดีวันนี้ค่ะก็รู้สึกมันมีเสน่ห์มากนะคะในส่วนตัวก็คือว่าจริงก็อยากจะพูดประเด็นคุณอัดนิดนึงนะคะก็เห็นด้วยว่าสำนักพิมพ์คือเราก็ได้ยินกันมาเยอะแหละว่าเดี๋ยวสื่อพิมพ์จะตายแล้วอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ยังมีสำนักพิมพ์ใหม่ๆอยู่เนาะนะคะมันก็ยังมีสำนักพิมพ์ใหม่ๆอยู่อย่างซอนี่ก็เป็นสำนักพิมพ์ที่ประมาณปีนึงยังไม่ถึงปีนะคะปีแล้วก็มีบุ๊กสเคปมีหลายๆเจ้าพี่พิพัฒน์ก็ทำสำนักพิมพ์ Illuminated Edition ขึ้นมาซึ่งหนูพิมพ์งานวิชาการหนักๆเลยนะคะด้วยปกที่หลอกล่อมากหลอกล่อผู้บริโภคมากเพราะมันสวยทุกเล่มนะคะแต่ว่าก็คือมันก็ยังมีสำนักพิมพ์ใหม่ๆที่พยายามพิมพ์งานเชิงสารคดีนะคะทีนี้ก็เลยคิดว่ามันก็อาจจะก็เห็นด้วยกับคุณอาจที่บอกว่ามันมีที่ทางอ่ะคือหมายความว่าถ้าทำแนวให้ชัดเจนแล้วก็คนอ่านเนี่ยหาสำนักพิมพ์ที่เขาสนใจหรือหาแนวหนังสือเนี่ยง่ายกว่าสมัยก่อนในแง่นี้เพราะมันมีอินเทอร์เน็ตมีการมีช่องทางที่จะพูดคุยหรือว่าแนะนำหนังสือกันมากขึ้นนะคะหน้าร้านเนี่ยก็อาจเดี๋ยวให้คุณโจอาจจะขยายได้แต่คิดว่าช่องทางสำหรับตัวคนอ่านเนี่ยมันค่อนข้างเปิดนะคะดังนั้นเราสนใจเล่มไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะ
คาดหวังแนวเดียวกันเนี่ยหรือว่ามองเห็นว่าเอ๊ะมันมีอะไรอีกอย่างขอยกตัวอย่างฟิกชันด้วยก็แล้วกันนิดนึงนะคะอย่างของจะบอกว่าสำนักพิมพ์เจลิสเนี่ยกลายเป็นสำนักพิมพ์ที่ซื้อทุกเล่มนะคะซื้อทุกเล่มเลยนะคะของเจลิสเพราะว่าเป็นคนที่โง่เรื่องญี่ปุ่นมากคือไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นน้อยมากก็เลยตื่นเต้นมากเวลาเจลิสเขาออกหนังสือเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับเขาคัดมาให้เราแล้วอะแล้วมันเป็นงานที่คลาสสิกแล้วก็ในนั้นก็เชิงอัดสวยเชิงอัดดีงามมากคือแบบฉันไม่รู้ว่าไอ้คำนี้คืออะไรเขาก็จะอธิบายนะคะมันก็เหมือนกับว่ามาเพื่อเราจริงๆอะไรเงี้ยก็เราจะมีสำนักพิมพ์แบบนี้อย่างเช่นอ่านอิตาลีก็เหมือนกันอาจารย์นันทวันอาจารย์อ่านอิตาลีก็เหมือนเจลิสแต่ว่าเป็นอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรู้ว่าวรรณกรรมอิตาลีหรือคนอิตาลีเขาคิดยังไงวัฒนธรรมก็ไปอ่านอิตาลีก็นั่นก็ซื้อตามซื้อทุกเล่มเหมือนกันเพราะนั้นมันก็จะมีสำนักพิมพ์แบบนี้นะคะที่คิดว่ามันมีความน่าสนใจแล้วตอนซื้อหนังสือเดี๋ยวนี้บางทีก็อาจจะไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าไอ้นี่เป็นคือไม่ได้แบ่งแยกว่าสารคดีหรือไม่สารคดีเพราะว่างานเขียนเชิงสารคดีจำนวนมากเนี่ยก็มีลีลามีวิธีการเขียนแบบฟิกชันเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะอย่างในลิสต์นี้ที่เดี๋ยวขออนุญาตยกตัวอย่างเล่ม2เล่มอย่างเช่นคุณพานุไตรเวชเนาะคุณทูนะคะซึ่งจริงก็เขียนเรื่องสั้นเขียนนวนิยายเนี่ยแกเขียนอเมริกาเฟิร์สรบเถิดอรชุนนี่ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ชอบมากนะคะก็คือว่าจริงๆคือหนังสือสารคดีนั่นแหละเขียนถึงประวัติศาสตร์แต่ลีลาการเขียนเนี่ยเหมือนอ่านนิยายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจริงแล้วมันก็มีสารคดีก็ดีใจที่เห็นสารคดีแบบนี้มากขึ้นมันก็จะเริ่มเส้นแบ่งระหว่างว่าอะไรเป็นเรื่องแต่งกับอะไรเป็นสารคดีเนี่ยมันก็จะเริ่มเลือนละคือหมายความว่าแม้แต่เรื่องแต่งเองเนี่ยหลายเล่มก็ใช้การทำวิจัยหนักมากใช่ไหมกว่าที่จะมาเรียบเรียงเขียนเป็นเรื่องแต่งได้เพราะฉะนั้นก็แทบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคิดว่าไม่แน่อีกหน่อยอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องแบ่งขนาดนั้นแล้วก็ได้นะว่าอะไรเป็นเรื่องแต่งอะไรเป็นสารคดีนะคะทีนี้อย่างสารคดีในแนวที่เพราะฉะนั้นส่วนตัวรู้สึกว่าทิศทางก็แล้วกันที่มันน่าสนใจก็คือว่าหนึ่งเนี่ยมันมีสารคดีที่เริ่มมีลีลาการเขียนเริ่มมีลีลาการเขียนที่คล้ายๆกับเรื่องแต่งที่มันดึงดูดกว่าการเขียนแบบตรงไปตรงมาเขียนแต่แฟกต์เบสเขียนแต่ข้อเท็จจริงอะไรเงี้ยมากอีกมุมนึงซึ่งอาจจะเป็นอีกขั้วนึงก็เราก็จะเห็นสารคดีที่เป็นสารคดีเชิงวิชาการเอางานวิจัยเนี่ยมาอาจจะมาปรับนะคะแล้วก็ตีพิมพ์ซึ่งอย่างสำนักพิมพ์อย่างอ่านก็ดีหรือฟ้าเดียวกันหรือว่า Illuminated Edition โหชื่อเรียกยากมากขอโทษเนี่ยก็ของพี่พิพัฒน์พระสุธารชาติก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเรามีงานวิจัยสนุกๆเยอะนะคะสนุกเยอะทั้งในสาขาของประวัติศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์หรือว่างานวิทยาศาสตร์ก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นงานเหล่านี้ก็คิดว่ามันเป็นการเปิดพรมแดนให้คนอ่านได้เหมือนกันคือแล้วก็ข้อดีของหนังสือสมัยนี้ที่แข่งกันเรื่องหน้าปกเยอะเนี่ยก็รู้สึกดีที่เขาหลอกคนอ่านได้คือหมายความคือถ้ามันคือถ้าปกมันไม่สวยเนี่ยก็อาจจะคุณก็อาจจะไม่ได้ซื้อไปอ่านใช่ไหมแต่พอซื้อไปแล้วอย่างยกตัวอย่างล่าสุดเนี่ยก็อ่านเพิ่งอ่านเล่มพระจอมกล้าพยากรค่ะซึ่งต้องบอกว่าซื้อเพราะหน้าปกนะคะอันนี้คือสวยมากค่ะเล่มนี้สวยคือการถูกการตลาดหลอกลวงอย่างรุนแรงไม่เราเป็นคนที่ชอบเรื่องดวงดาวเรื่องดาราศาสตร์อยู่แล้วแล้วพอเห็นปกนี่แบบไม่ได้แล้วมันจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่อะไรประมาณนี้แต่ว่าในฟังดูแย่มากผู้บริโภคที่แบบว่าไม่มีสติอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าพออ่านเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นหนังสือที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่ามันเขารวบรวมเอาบทความสำคัญสำคัญที่เขียนถึงพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ตอนนี้ท่านพยากรสุริยุปราคาที่ว่ากอแต่ว่าก็มีตอนแรกคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเรื่องเดียวกันเนี่ยมีทำไมมีบทความวิชาการได้ตั้ง8เรื่องแต่ในความเป็นจริงเราก็จะเห็นว่ามันก็มีความหลากหลายของมุมมองค่ะมันมีบางบทความที่เขียนจากมุมของโหราศาสตร์นะของโหรมาเขียนบางมุมมองก็มองจากมุมของดาราศาสตร์บางมุมมองก็มองจากมุมของคณิตศาสตร์ว่าพยายามจะหาคำตอบว่าสุดท้ายแล้วท่านทรงใช้เครื่องมืออะไรแล้วก็ทรงพิสูจน์อะไรจริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็มีความเรียกว่ารู้สึกชอบเล่มนี้มากแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นหนังสือสารคดีที่น่าจะมีอีกเยอะๆก็คือว่าเป็นสารคดีที่เปิดมุมมองอ่ะคือเหมือนว่าเรื่องเดียวกันนี่แหละแต่ว่าคุณมองมันได้ตั้งหลายมุมอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงของงานที่อาจจะเรียกว่างานหนักเรียกว่างานหนักๆก็ได้งานเชิงวิชาการแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ต้องปีนบันไดอ่านขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีที่มีหนังสือพวกนี้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าสเปกตรัมของถ้าเราดูเป็นไม้บรรทัดนะคะสเปกตรัมของสารคดีมันก็ดูจะกว้างกว่าเมื่อก่อนก็เลยคิดว่านี่ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะคะยังไม่ต้องโฆษณาซอแล้วกันเดี๋ยวค่อยโฆษณาแต่ว่าคือซออันนิดนึงก็คือซอก็พยายามจะผลิตหนังสือแนวสารคดีเป็นหลักนี่แหละนะแต่ว่าก็จะเน้นหนังสือที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปรัชญาอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวขอถามพี่ยุ้ยเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าไอ้ปรากฏการณ์เหล่านี้ที่มันมีความรู้การพูดถึงเรื่องนึงในแบบ8ด้าน8มุมอะไรเงี้ยมันสะท้อนให้เห็นด้วยหรือเปล่าคะว่าสังคมเรากำลังแบบต้องการความรู้อะเป็นสังคมที่กำลัง
อุดมปัญญาอยู่นะปัจจุบันนี้อะไรเงี้ยคือเหมือนเป็นคำถามหลอกหรืออะไรสักอย่างแต่ไม่เป็นไรคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าคือเชื่อว่าคงมีหลายคนนะคะที่คิดว่าคนอ่ะก็อาจจะอ่านหนังสือน้อยลงเพราะว่าเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วไงใช่ไหมแล้วเหมือนเราอยากรู้อะไรเราก็ไป Google เอาอะไรประมาณนี้นะคะแต่คิดว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะทีเดียวเพราะว่าเราก็จะเจอว่าอินเทอร์เน็ตอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่เหมือนมันเป็นป่าดงดิบอ่ะคือมันก็มีข้อมูลมีอะไรอยู่ในนั้นแหละแต่มันมีทุกด้านอ่ะพูดง่ายๆคุณอยากจะค้นอะไรเนี่ยแล้วคุณก็อาจจะต้องคิดว่าไอ้ลิงก์แรกที่ Google บอกเราน่ะมันจริงมั้ยนะหรือว่าจริงๆแล้วมันอยากให้เรากดมาเป็นลิงก์แรกเพราะมันได้รับค่าโฆษณามา อะไรแบบเนี้ยคือมันก็จะมีประเด็นเรื่องอัลกอริทึมเรื่องอะไรอยู่เต็มไปหมดแล้วด้วยความที่เรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราอยากรู้อ่ะหรือแม้แต่เพจ Facebook ก็ได้ใช่มั้ยหรือข่าวการเมืองทุกวันเนี้ยโหไปคนละเพจนี่เหมือนอยู่คนละโลกเลยอ่ะงงมากโหสุดยอดสามารถที่จะตีความได้ต่างกันแบบคนละจักรวาลมากๆ อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้ คือมันก็เลยทำให้แปลว่าอะไรแปลว่าโลกออนไลน์ที่เราเคยคิดว่ามันคือแหล่งความรู้อะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่ความรู้แบบสำเร็จรูปขนาดนั้นคือมันคือข้อมูลที่แตกต่างหลากหลายคือการตีความที่แตกต่างคือความเห็นอะไรต่างเต็มไปหมดแต่การที่จะจริงๆแล้วเป็นความเราจะรู้ว่ามันอะไรใช่ไม่ใช่อ่ะมันก็ต้องอาศัยการประมวลผลของเราเองอยู่ดีอ่ะคือเหมือนเราก็ต้องมีวิธีคิดตามอยู่ดีว่าเอ๊ะอะไรนะหรือเราจะตั้งคำถามกับเรื่องนี้เรื่องนั้นยังไงอ่ะครับซึ่งอันนี้คิดว่าจุดที่มันความเป็นป่าดงดิบของอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยหันกลับมาสนใจหนังสือก็ได้เพราะว่าหนังสือในฐานะที่เป็นมีเดียมน่ะเป็นสื่อเนี่ยมันเป็นการเรียบเรียงใช่ไหมคือมันไม่ใช่เป็นการพ่นอะไรสเปซสเปาออกมาถึงแม้ว่าจะมีหนังสือแบบนั้นนะคะซึ่งเราไม่พูดถึงก็แล้วกันแต่ว่ามันเป็นการเรียบเรียงความคิดของคนเขียนอะคือเขาต้องการที่จะสื่ออะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเราก็ค่อยๆคิดตามเขาไปแล้วเราก็สามารถค่อยๆตั้งคำถามเราอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันเหมือนกับเราได้ถูกดูดเข้าไปในหรือถูกดึงให้ใช้ความคิดตามที่มันเป็นระบบระเบียบไม่ได้ถูกอะไรวะคือความสมาธิสั้นหรืออะไรขัดขวางอ่ะอย่างเงี้ยขัดขวางการใช้ความคิดอ่ะอันนี้ไม่ได้จำเป็นต้องพูดถึงหนังสือเป็นตัวเล่มก็ได้นะหรือแม้แต่อ่านใน Kindle อันนี้ก็อ่านหลายเล่มใน Kindle ค่ะแต่ว่ามันมีลักษณะของ flow อ่ะ flow of thought ของระบบคิดของอะไรบางอย่างซึ่งอันนี้ก็ยังเชื่อว่ามันก็อาจจะอันนี้ก็อาจจะคิดเข้าข้างตัวเองก็ได้เพราะว่าเป็นนักเขียนนักแปลแต่ก็คิดว่ามันเป็นส่วนนึงที่ทำให้คนเนี่ยก็ยังสนใจอยู่แล้วยิ่งคนเจอเป็นไปได้ว่าแล้วยิ่งคุยกับลูกศิษย์ตัวเองอะค่ะก็เจอว่าบางคนก็มีปัญหานี้จริงๆคือบางทีเนี่ยลูกศิษย์เขาจะมาถามว่าให้ช่วยแนะนำหนังสือให้หน่อยบางทีก็แนะนำไปแล้วบางคนก็บอกว่าบางทีก็ไม่ได้อยากจะแนะนำก็แนะนำหนังสือเสร็จแล้วก็บอกให้ลองไปเข้าร้านหนังสือโน่นนี่นั่นก็จะเริ่มมีคำถามบางคนก็กลับมาถามว่าอาจารย์เข้าร้านหนังสือไปแล้วต้องทำยังไงต่อคือเขาไม่มีความแบบนึกออกไหมคือถ้าสมัยก่อนเราก็แค่บอกว่ามันมีหนังสือตรงนี้นะใช่ไหมคุณก็ไปดูหนังสือตรงนี้แต่ว่าอันนี้มันเหมือนเขาไม่มีความคุ้นเคยใดๆเลยอ่ะกับโลกของหนังสือเนี่ยคือเขาต้องการไกด์ไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะว่าแล้วจะยังไงเหรอจะเริ่มตรงไหนจะเริ่มยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจริงๆในความเป็นจริงนั่นแหละความรู้มันไม่ใช่เรื่องเดียวกันกับข้อมูลอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันกับตัวโดยเฉพาะที่เป็นข้อมูลดิบนะในแง่ data เนี่ยการประมวลคือเพราะว่าความรู้ knowledge อ่ะมันต้องเป็นเรื่องของตัวเองมันต้องเป็นเรื่องที่เราต้องเอามาประมวลผลด้วยตัวเองค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องเดียวกันเราก็อาจจะรู้คนละแบบก็ได้ค่ะเพราะว่าวิธีประมวลผลเราไม่เหมือนกันครับซึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าหนังสือเนี่ยค่ะในแง่ของเครื่องมือการช่วยคิดในแง่ของการช่วยเราลำดับความคิดในแง่ของการช่วยที่จริงที่เขาเรียกว่าอาหารสมองก็ถูกต้องอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยคิดว่ามันยังมีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วมันไม่ได้แปลว่าโลกออนไลน์เนี่ยยิ่งคนใช้เน็ตมากๆแปลว่าหนังสือจะตายไม่ใช่เราคิดว่าคนเนี่ยก็จะยิ่งกลับมาหามีเดียมนี้หาสื่อแบบนี้ค่ะครับผมโอเคทีนี้ขยับมาที่พี่อัดบ้างครับเมื่อกี้ก็พี่ยุ้ยก็เกริ่นให้ไปนิดนึงแล้วว่าอีกหนังสืออีกกลุ่มนึงที่เข้ามาในลิสต์เนี่ยค่อนข้างเยอะก็คือหนังสือแนวญี่ปุ่นนะวรรณกรรมไม่ว่าจะร่วมสมัยหรือแบบบางอันก็ย้อนยุคไปประมาณนึงเข้ามาเยอะเหมือนกันอยากให้พี่อัดในมุมที่ทำสำนักพิมพ์เจลิสด้วยเนี่ยลองสะท้อนหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วหนังสือแนวนี้เนี่ยมันเชื่อมกับคนไทยยังไงเชื่อมกับสังคมไทยยังไงครับก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงกระแส ความนิยมวรรณกรรมญี่ปุ่นเนี่ย มันก็จะมีมาเป็นระยะมานานนะถ้าคิดว่านับไม่ผิดตอนเนี้ย
ก็คือเข้าสู่กระแสวรรณกรรมญี่ปุ่นนิยมนะฮะในยุคน่าจะคลื่นลูกที่6อะไรประมาณนี้นะถ้าจะนับว่าลูกแรกที่เกิดขึ้นก็น่าจะเกิดขึ้นไปประมาณทศวรรษที่1970ประมาณช่วง14ตุลา6ตุลาในช่วงที่วัฒนธรรมการอ่านเบ่งบานเฟื่องฟูตอนนั้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะถูกนำมาแปลนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวมันเริ่มมีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมหาวิทยาลัยที่เป็นวิชาเอกขึ้นมาอาจารย์คณาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่สอน อยู่ในเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีแบบฝึกหัดให้เด็กที่เรียนเนี่ยแปลบ้างอะไรเงี้ยก็จะออกมาพิมพ์อยู่ในวงในมหาวิทยาลัยกับวงเขาเรียกว่าวงในคำในยุคนั้นเขาเรียกวงปัญญาชนที่จะอ่านนะฮะแล้วก็เนื้อหาวรรณกรรมก็จะเน้นหนักไปที่วรรณกรรมคลาสสิกนะฮะที่เป็นค่อนข้างที่เขาเรียกว่าเป็นไบเบิลหรือเป็นเจเนซิสของพวกที่ต้องเรียนวรรณกรรมญี่ปุ่นแล้วก็อีกอันที่เป็นกระแสนิยมในยุคนั้นคือเป็นโลกเดียวกับพี่ยุ้ยวรรณกรรมพูโรเลตาเรียลิเทเรเจอร์คำนี้ยังไงคะขยายความนิดนึงมันคืออะไรครับพี่พูโรเลตาเรียลิเทเรเจอร์เป็นเทอมของในพวกเด็กเรียนวรรณกรรมสมัยผมเรียนนี่ผมไม่สามารถพรีเซนต์หน้าห้องแล้วพูดคำนี้ได้ถูกสักครั้งเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นภาษาไทยคือวรรณกรรมกรรมอาชีพนะตอนนั้นก็จะมีพวกเรือนรกคิดว่าอย่างต้นฉบับเรื่องเรือนรกหรือในภาษาญี่ปุ่นคือคานิโคเซนในยุคนั้นเนี่ยมีพิมพ์น่าจะมาประมาณ4เอดิชั่นในการแปลต่างๆซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามีเอดิชั่นไหนที่แปลจากภาษาญี่ปุ่นโดยตรงหรือเปล่าแต่ดูจากชื่อนักแปลน่าจะแปลจากภาษาอังกฤษทั้งนั้นนะแต่ก็มีเหมือน Animal Farm ที่มีเอดิชั่นหลากหลายอย่างเงี้ยในยุคนั้นพวกในวรรณกรรมกรรมอาชีพของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีแต่ถามว่าตอนนี้วรรณกรรมกรรมอาชีพญี่ปุ่นถูกโผล่ออกมาในวงวรรณกรรมไหมก็ไม่มีใช่ไหมเพราะมันไม่ได้กระแสตอนนั้นหลังจากนั้นกระแสวรรณกรรมญี่ปุ่นก็หายไปจนกระทั่งมาทศวรรษที่80สำนักพิมพ์ผีเสื้อพิมพ์เรื่องโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างออกมาตอนนั้นวรรณกรรมก็กลายมาเป็นว่าวรรณกรรมญี่ปุ่นที่โด่งดังในเป็นกระแสในยุคทศวรรษ80เป็นต้นมานั่นคือวรรณกรรมเยาวชนเราหลังจากนั้นเราก็จะมีก็อีกเด็กหญิงอีดานอนจังจนจะไปถึงหนังสือภาพกุริกุระอะไรทั้งหลายแหล่นะฮะไปจ่ายตลาดครั้งแรกอะไรที่แบบทุกคนคิดว่าเป็นโตมาเป็นผู้ใหญ่ยุคนี้ก็ต้องผ่านหนังสือเหล่านั้นมาหมดแล้วใช่ไหมฮะขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มาเป็นของกระแสของหายไปแล้วก็มาสำนักพิมพ์เจบุ๊กที่ทำคิทเช่นของโยชิโมโตะบานาน่าออกมาแล้วก็กลายเป็นว่าเริ่มมีวรรณกรรมตลาดที่เป็นวรรณกรรมญี่ปุ่นใช้คำนี้อีกคนจะด่าผมไหม คือในจองของคนที่เรียนวรรณกรรมเขาจะมี Pure Literature กับ Popular Literature ซึ่งถ้าเป็นภาษาก็คือวรรณกรรมสร้างสรรค์กับวรรณกรรมตลาดอันนี้เป็นภาษาในจองที่คนเรียนวรรณกรรมก็จะเข้าใจนะฮะว่าหมายถึงใช่แต่ใช้คำว่าวรรณกรรมตลาดแล้วชวนทะเลาะเคยใช้แล้วก็โดนด่ากลับมานะแต่มันเป็นจองที่ใช้แถมตลาดใช่อย่างที่พี่หนึ่งพูดมีตลาดล่างตลาดบนอีกนะฮะซึ่งผมรีเฟอร์เลยฮะอาจารย์ชูศักดิ์เป็นคนใช้วรรณกรรมคนใช้อย่างที่เราเคยอ่านวรรณกรรมคนใช้เคยอ่านไหมครับถ้าเอ่ยชื่อนักเขียนมาเขานักเขียนจะด่าไหมแต่ก็ไม่นะเพราะว่าเขาก็เขียนเนี่ยบัวแดงหน้าพาลัยไผ่สีทองอะไรที่เป็นที่เป็นรูปปกหน้าปกดาราฮะถ้ายุคก่อนก็ตั้งแต่ยุคสรพงษ์นวรัตน์จารุณีสรพงษ์มาจินตลาสันติสุขมายุคหลังยังมีนะยังเห็นจนถึงลูกยุคที่เป็นยาย่าณเดชที่เป็นณปกอย่างเงี้ยฮะว่าในเรื่องนั้นเรื่องก็จะแล้วแต่คนเพลิงรักเพลิงพิศวาสไฟรักไฟแค้นอะไรเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นวรรณกรรมที่อ่านย่อยง่ายเล่มละ20บาท10บาท20บาทเล่มบางๆแล้วถามว่าถ้าใครเคยอ่านผมเคยอ่านเนื่องจากว่าพี่เลี้ยงอ่านก็อ่านตามพี่เลี้ยงมันสนุกมากเนื่องจากว่ามันเอาวรรณกรรมที่กระแสหลักที่ดังๆอย่างเงี้ยอย่างเคยอ่านเล่มหนึ่งสนุกมากมันเอาทวิภพแต่ปางก่อนเอาประมาณ5เรื่องที่เด็ดๆนะฮะที่เป็นเรื่องย้อนยุคมายำรวมกันเป็นเรื่องเดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะสนุกมากอย่างเงี้ยฮะแล้วมันก็จะมีวรรณกรรมตลาดอย่างนั้นที่เป็นเขาเรียกวรรณกรรมตลาดล่างอย่างที่หนึ่งพูดวรรณกรรมคนชายมันก็วรรณกรรมที่เป็นวรรณกรรมตลาดระดับบนที่ติดมาอย่างนี้ก็อย่างเมืองมัทุรสของอาจารย์วอวินิจฉัยกุลใช่ไหมซีรีส์ทีโมของคุณดวงตะวันอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมชอบมากทั้งสองเรื่องอย่างเงี้ยฮะวรรณกรรมสร้างสรรค์ก็จะเป็นแต่ทีเนี้ยพอมาเป็นวรรณกรรมแปลญี่ปุ่นมันยังไม่เคยมีวรรณกรรมที่เป็นวรรณกรรมตลาดเนี่ยออกมาแปลที่ให้คนไทยได้อ่านแล้วก็มันก็กลายเป็นว่ายุคนั้นที่ยุคเจบุ๊กทำออกมาเนี่ยมันก็จะมีพวกซัสเพนส์นะฮะในนิยายอาชญานิยายสืบสวนสอบสวนนี้วรรณกรรมสยองขวั
วันที่ดังมากคือซีรีส์ลิงคำสาปมรณะที่ทุกคนต้องอ่านก็หลอนขายในยุคนั้นคือขายได้ด้วยความที่เป็นคนทำนะฮะขายได้เป็นระดับหมื่นเล่มเหยียบถ้าเป็นริงเล่มแรกนี่น่าจะเหยียบแสนเล่มเลยที่ซ้ำไปนะมันขายดิบขายดีมากก็กลายเป็นกระแสในยุคมายุคที่3ใช่ไหมแล้วก็ยุคที่4ก็มากระแสที่เป็นกระแสของมุราคามิของสำนักพิมพ์กัมมยี่นะฮะก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นวรรณกรรมเขาเรียกวรรณกรรมร่วมสมัยที่เข้าถึงสารสากลทุกคนก็จะมีคำ adjective คำคุณศัพท์มุราคามิวองกาไวในยุคนั้น ทุกคนที่จะเก๋เป็นฮิปสเตอร์ก็จะต้องแบบว่าหนีบนิยายมุราคามิดูหนังสือดูหนังวองกาไวแล้วก็ไปนั่งในคาเฟ่วันฝนพรำนะฮะนั่งในแล้วก็ไม่มีใครสลัวใช่ใช่ใช่ไม่เข้าใจว่าไปอ่านในนิยายมุราคามิในไฟส้มอย่างนี้ไม่ปวดตากันหรือไงนะฮะแล้วก็แบบว่าแล้วก็จะต้องกลายเป็นขยับขยายมาเลี้ยงตะบองเพชรใส่เสื้อนอมคอนะฮะของยูนิโคลอะไรอย่างเงี้ยนะมูจิอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเทรนกระแสตอนนั้นยุคหนึ่งแล้วก็มากลับมาความหลากหลายที่มาในปัจจุบันที่วรรณกรรมพวกไลท์โนเวลนะฮะมีความหลากหลายไลท์โนเวลที่เป็นนิยายสำหรับเด็กๆอ่านนะฮะที่เป็นจับเรื่องค่อนข้างแฟนตาซีที่จะเป็นเรื่องเกมหรืออย่างที่เราทำเอาคลาสสิกกลับมาแล้วก็แปลกใจว่าตอนแรกที่เราหมุดหมายว่ากลุ่มผู้อ่านเป้าหมายของเราก็คือกลุ่มพวกที่อ่านมุราคามิหรือเป็นคอวรรณกรรมสร้างสรรค์ของไทยอย่างเงี้ยจะมาอ่านปรากฏตอนนี้เด็กๆครับเด็กมัธยมมาอ่านวรรณกรรมคลาสสิกกันจนกระทั่งถึงขั้นแบบว่าด่าสำนักพิมพ์เราบอกว่าทำไมปกเชยอย่างนี้อย่างนั้นหน้าปกอย่างกับสมุดลายไทย แล้วก็แบบจนทำให้เราจะต้องแบบว่าเอ้าตายห่ากูจะทำยังไงดีต้องเอาใจน้องๆแฟนคลับก็ทำปกแจ็คเก็ตเป็นแบบว่าปกอนิเมะปกมังงะใช่ไหมฮะพอมีปกมังงะก็เกิดกระแสอีกคนที่เป็นกลุ่มแบบว่าฮิปสเตอร์ทั้งหลายก็จะยี่แล้วก็แบบว่าดีดออกว่าเอาปกพวกนี้มาใส่ได้ไงก็ไม่สำนักพิมพ์ก็ไม่รู้จะเอาใจยังไงนะฮะก็เอาใจทั้งสองทางก็แล้วแต่ว่าค่ะแต่มันก็เกิดข้อแบบว่าให้เราเห็นว่ากลุ่มพ่อแม่เอ็กเซอร์ทั้งหลายเนี่ยพอเห็นว่าเป็นหน้าปกมังงะเขาก็จะเหยียดหยันบอกการ์ตูนไร้สาระอะไรอย่างนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าคุณพ่อครับคุณแม่ครับอ่านข้างในก่อนนะคือให้เห็นว่าแต่ว่าญี่ปุ่นเป็นเรื่องปกติมากในการที่จะทำการตลาดที่เป็นปกอย่างนี้แล้วก็กลับมาเป็นว่าวรรณกรรมซัสเพนส์เนี่ยกลับมาบูมนะฮะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีจองใหม่ๆที่ได้รับการแนะนำขึ้นมาผมแอบตั้งชื่อว่าญี่ปุ่นอุ่นยังไงครับญี่ปุ่นอุ่นๆก็จะพวกนี้นะครับปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะที่ติดลิสต์อย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าจำพวกของโมโนถ้าโลกนี้ไม่มีแมวอันร้านขายขนมอะไรอย่างเงี้ยพวกโดรายากิอย่างเงี้ยอะไรพวกอย่างเงี้ยขึ้นมามันก็จะมีแบบแนวที่เป็นแบบแนวจะว่าเอ๊ะวัยรุ่นก็ไม่ใช่เป็นยังอดัลต์ก็ไม่เชิงอยู่แตะวรรณกรรมไหมจนกระทั่งตอนนี้ล่าสุดไปญี่ปุ่นเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองเห็นในคอร์เนอร์ที่ญี่ปุ่นเขามีจองนี้ออกมานะฮะเขาเรียกไลท์บุงเกคิดว่าบุงเกมันจะแปลว่าวรรณกรรมนะฮะก็ไลท์บุงเกเป็นวรรณกรรมแบบไลท์ไลท์ซึ่งก็ไม่ใช่ไลท์โนเวลเพราะไลท์โนเวลจะเป็นวรรณกรรมที่จับแก่นเรื่องเป็นแฟนตาซีเป็นเกมเป็นอะไรที่แบบหลุดโลกไปมากแล้วก็เป็นแนวที่แบบว่าเด็กที่เล่นเกมอ่านอย่างเงี้ยเป็นไลฟ์บุงเกจะเริ่มมาเป็นเนี่ยฮะเป็นเรื่องราวของร้านกาแฟคนทำงานร้านกาแฟผูกโยงอาจจะทำเป็นเรื่องสืบสวนสอบสวนเป็นเรื่องความรักอาจจะมีแฟนตาซีเข้ามาบ้างว่ามีพูดเข้ามาพูดอยู่ในร้านกาแฟขายกาแฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเรื่องย้อนยุคก็เป็นเรื่องย้อนยุคสมัยเอโดะซึ่งเทียบเท่าประเทศไทยก็สมัยอยุธยาแต่เป็นร้านขายขนมและมีเรื่องสืบสวนสอบสวนเข้ามาผูกเรื่องจับประเด็นอะไรเหล่านี้ถ้าเห็นได้ชัดที่จะดังก็คือไอ้ร้านหนังสือเก่าบีบีดีบีอันนี้ก็พูดไม่ได้บีบีดีเย่นะฮะขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอยู่ในจองเหล่านี้มันก็คือเริ่มมีวรรณกรรมที่ค่อนญี่ปุ่นที่เริ่มหลากหลายกว้างขวางมากขึ้นในกระแสปัจจุบันเกิดขึ้นแต่ก็ถามว่าแนะนำหมดหรือยังยังนะครับในน่านน้ำของงานวรรณกรรมญี่ปุ่นยังมีสิ่งที่คนไทยยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้ค้นพบเนี่ยอีกมากคืออย่างกระแสแบบนิยายแบบจะเรียกว่านิยายตบจูบของไทยที่คนไทยเรียกนิยายน้ำเน่าอย่างเงี้ยของญี่ปุ่นก็มีนะฮะแล้วก็มีนักเขียนที่เป็นตัวแม่ของวงการ
ผมเองนี่แหละเลือกมาแปลอยู่เรื่องนึงเรื่องสงครามความงามคอสเมติกนะฮะเป็นของฮายาชิมาริโกะฮายาชิมาริโกะถ้าเทียบเมืองไทยก็น่าจะประมาณแบบปฐมกฤษณาอโศกสินอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะฮะที่เป็นแบบนักเขียนที่แบบว่าเป็นตัวแม่ของวงการแล้วก็เขียนนิยายเหล่านี้ซึ่งถามว่ากลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่คนไทยที่อ่านสกุลไทยหรืออ่านนิยายของกฤษณาอโศกสินโสภาสุวรรณถ้ารุ่นไหนปิยพรศักเกษมดวงตะวันอย่างเงี้ยก็จะสามารถเสพงานของวรรณกรรมญี่ปุ่นที่เป็นวรรณกรรมแปลได้รื่นรมแล้วก็ถูกจริตถ้าอ่านของฮายาชิมาริโกะโคอิเกะมาริโกะที่เป็นตัวแม่ของวงการในนิยายสายนี้อย่างเงี้ยฮะหรือว่าสายฮาร์ดบอยที่เป็นแบบนิยายหนักๆนิยายเศรษฐกิจนะฮะนิยายเศรษฐกิจนี่เป็นยังไงพูดถึงเรื่องนิยายเศรษฐกิจน่าสนใจมากดูแบบว่าพูดถึงเรื่องวงการบิสเนสอย่างเงี้ยเลยนะฮะหรือว่าวงการที่เป็นแบบว่าลง SME ตั้งขึ้นมายังไงมีดราม่าถูกกลั่นแกล้งหรืออะไรหรือว่าเป็นนิยายการเมืองที่เป็นนิยายการเมืองแบบดราม่าอย่างนี้ก็มีหรือนิยายวงการที่เป็นเนี่ยที่เป็นฮาร์ดบอยแนวนิยายหมอก็ดังมากนะฮะในวงการหมอว่ามีการใต้ดินอย่างไรการแบบอย่างจับประเด็นเรื่องปลูกถ่ายอวัยวะอย่างเงี้ยต้องมีการแบบว่าเล่นเส้นที่จะในขณะที่ทุกคนในตามมายาคติญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศที่เท่าเทียมกันไม่มีเส้นมีนะฮะแต่คือเปิดโลกด้านมืดอะไรของทางนั้นเนี่ยเขาก็มีนิยายในแนวนี้อย่างเงี้ยเกิดขึ้นหรืออย่างถ้าตัวพ่อเลยมาตสึโมโตะเซโจที่จะเขียนนิยายแซ่บมากอย่างเงี้ยมีเรื่องนึงที่ดังมากชื่อคุโรคาวะเทโจสมุดพกหนังสีดำนะเป็นละครถ้าเปรียบเป็นเมืองไทยน่าจะเป็นบ้านทรายทองเนื่องจากว่าผลิตเป็นละครไม่รู้กี่เวอร์ชั่นของคุโรคาวะเทโจในรุ่นขนาดแค่รุ่นที่ผมนับได้เนี่ยประมาณ 4-5 รอบแล้วเป็นทั้งหนังเป็นทั้งละครทีวีนะฮะแล้วก็เปลี่ยนแคสไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นเรื่องราวของมาม่าซังเป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่ทำงานเป็นพนักงานธนาคารที่พนักงานหน้าเนี่ยฮะหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยรับเงินฝากเงินถอนทุกวันเนี่ยแล้วปรากฏว่าไปจับได้ว่าเอ๊ะอีคนนี้มันฟอกเงินดีกว่ามีแบบบัญชีเข้ามาฝากทุกวันอย่างเงี้ยแล้วจดยังเป็นรุ่นที่ยังไม่มีพอหนังในยุคเวอร์ชันล่าสุดเป็นเริ่มเป็นแบบเป็นพิมพ์คอมเป็นมือถือถ่ายอะไรอย่างงี้แล้วนะแต่ว่าในรุ่นนั้นเค้าอยากใช้จดลงในสมุดพกหนังสีดําจดชื่อบัญชีจดชื่อคนไว้ทั้งหมดนะแล้วปรากฏว่าไปแบ็คเมย์แล้วนางก็ไปเปิดคลับที่กินซ่าเป็นมัมม่าสั่งนะฮะแล้วก็เปิดคลับที่แบบว่าโอ้โหหรูหราไฮโซมากแล้วก็มีคอนเนคชั่นกับนักการเมืองกับคนในวงการเศรษฐกิจแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยสมุดพกเล่มสีดำตัวเนี้ยจดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความลับแล้วก็แบล็คเมลแล้วก็ได้เงินนะฮะเข้ามาเรื่อยๆขยายกิจการจนกลายเป็นแบบตัวแม่ของวงการของในย่านกินซ่ามันก็มีนิยายที่เป็นในลักษณะเช่นนี้ที่พอทุกคนบอกวรรณกรรมญี่ปุ่นทุกคนก็จะนึกถึง1 suspense หรือ2 Murakami Haruki มันจะมีความหลากหลายอีกมากที่ยังมีช่องทางแล้วก็มีแนวทางที่ให้กลุ่มตลาดทั้งทุกเพศทุกวัยเนี่ยได้เสพครับโอเคโอเคค่ะโอ้เพลิดเพลินมากเพิ่งรู้ว่ามีวรรณกรรมเศรษฐกิจด้วยนะคะนี่ทีนี้เราย้อนกลับมาที่ประเทศไทยเราก่อนไปทัวร์ญี่ปุ่นแล้วเมื่อกี้มาที่พี่หนึ่งนะคะครับอาจจะคุยในเรื่องประเด็นของหนังสือที่ถือว่าเป็นช่องเล็กๆตลาดเล็กๆในไทยตอนนี้ก็คือหนังสือแนวกวีครับผมแล้วก็พื้นที่กิจกรรมทางศิลปะในไทยที่พยายามจะทำกันขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันเช่นน่านโปเอซีที่พี่หนึ่งเพิ่งจัดไปนะคะครับผมก็อยากให้พี่หนึ่งพูดถึงซึ่งในลิสต์ที่มีติดเข้ามาเนี่ยก็มีบทกวีติดเข้ามาอยู่ 2-3 เล่มนะซึ่งเอาจริงๆคือพอเราพูดว่าบทกวีเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกนิดนึงว่าเฮ้ยมันมีคนอ่านกันแค่ไหนยังไงแล้วมีคนอ่านจริงหรือกวีใน2019นี้อะไรเงี้ยหรือกระทั่งคำถามว่าเราจะอ่านบทกวีกันไปทำไมในยุคนี้อะไรเงี้ยนะครับก็อยากให้พี่หนึ่งวรพจน์แลกเปลี่ยนในมุมนี้หน่อยครับบทกวีมีไว้ทำไมพี่คล้ายๆเบียร์ครับอุ้ยมันยังไงคะบทกวีกับเบียร์นี่ยังไงมันคือถ้าแสงแดดมันจ้าๆมากบทกวีมันคือเหมือนน้ำมาฉลมฉลมให้มันฉ่ำฉ่ำถ้ามันคุมเครือมากบทกวีมันก็มาทำให้มันชัดคือมันจะเป็นตัวมาคล้ายๆขยับจากอารมณ์ของมนุษย์ณขณะนั้นนะฮะว่าสมมุติว่าเราอยู่กับความจริงมากบทกวีจะทำหน้าที่
คุณเหมือนเพิ่มจินตนาการความจริงมันแข็งเนาะแสงแดดมันร้อนขยับนิดนึงให้มันเหมือนปรับจะความเห็นผมนะเหมือนแบบมันเป็นตัวเพิ่มอ่ะอีกมิตินึงครับเรามองเห็นกันแค่นี้ปกติบทกวีจะขยับขึ้นไปซึ่งหลายตั้งแต่ขยับไป1ขยับไป2ก็แล้วแต่ประเภทอีกแต่เอาว่ามันไม่ใช่ภาวะถ้าเปรียบเทียบเหมือนไม่ใช่ภาวะที่เรากินข้าวกินน้ำเปรียบประหนึ่งว่าภาวะที่เราเห็นดอกไม้สวยภาวะที่เราเคลิ้มเพราะความเมาเคลิ้มฟุ้งฝันเคลิ้มโรแมนต์ขณะที่เรากำลังมีความรักคือไม่ใช่อารมณ์ปกติของมนุษย์ฉะนั้นมันจึงเป็นอารมณ์ที่ขยายครับเพิ่มอาณาเขตเพิ่มให้มนุษย์กว้างขึ้นลึกขึ้นเบาขึ้นแสดงว่าแง่หนึ่งมันก็ยังจำเป็นอยู่นะพี่หนึ่งมองไงว่าคือเบียร์จำเป็นไหมล่ะครับจำเป็นครับดอกไม้จำเป็นไหมล่ะครับความรักจำเป็นไหมล่ะครับก็บทกวีก็เสกเช่นเดียวกันครับซึ่งทีนี้พอเราพูดถึงบทกวีที่มันเป็นหนังสือเนี่ยคือมันก็มีการพูดมานานแล้วแหละว่าขายยากคนอ่านน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีคนทำออกมาอยู่ดีเรื่อยๆก็คนหน้าด้านก็มีอยู่เรื่อยๆคือผมว่าไงอ่ะมันถึงที่สุดมนุษย์ชอบทำอะไรเขาก็ทำสิ่งนั้นเนาะไม่ว่าในนามของตัวกวีตัวอาร์ติสต์เองหรือว่าในนามของสำนักพิมพ์หรือกระทั่งผู้จัดงานเทศกาลบทกวีก็ตามหมายความว่าใครชื่นชอบอะไรใครเชื่อในแนวทางไหนเขาก็ทำของเขาอะอย่างกวีอะโอ้โหมองไปมันจะหารายได้จากไหนมันมีเงินหาได้เกินเดือนละ 5,000 นี่มาถีบผมเลยมั้ย คือมันจะเกิน 5,000 ได้ยังไงวะ มันไปเอาค่าเรื่องมาจากไหนอ่ะแต่ถามว่าก็คือเขาไม่อยากได้เงินน้อยหรอกคือเขียนได้3บรรทัดเขียนได้3บทได้เงิน 10,000 ได้ 30,000 ได้แสนก็ดีแต่ถ้ามันได้500ก็คือไม่อยากได้500หรอกนึกออกป่ะแต่ว่าชอบทำสิ่งนี้ซึ่งมันก็คนละเรื่องกับค่าตอบแทนนี่เนาะครับเผอิญว่าสิ่งที่เขาเป็นเขารักเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชีวิตจิตใจเขาเป็นสิ่งที่เขาอยากจะให้เวลากับสิ่งนี้ทั้งชีวิตเขามันได้เงินน้อยเฉยๆซึ่งมันก็ไม่รู้จะทำไงครับแต่คือยังไงความเห็นผมยังไงมันก็อยู่แล้วเท่าที่ผมรู้นะครับอาจจะจริงหรือไม่จริงถ้าใครจะแย้งอะไรก็ตามผมว่าบทกวีทั่วโลกมันก็เป็นเช่นนี้แหละมันไม่มีหรอกที่ว่าโอ้โหขายกระหน่ำเป็นแบบหนังสือขายดีตลอดเวลาไม่ใช่หรอกครับส่วนใหญ่ทั้งโลกมันก็ขาย200 300เล่มนี่แหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีในรอบ10ปี20ปี50ปีที่มีบทกวีคลาสสิกที่อยู่เป็นแบบคือนับรวมแล้ว50ปีมันอาจจะขายรวมแล้ว 3,000 ขายเป็นแสนแล้วครับแค่ว่ามันอยู่ในระหว่างเนาะระหว่างทางแต่ว่าเริ่มกวีร่วมสมัยมันยากที่จะแบบให้มันมาเทียบกับประเภทอื่นเพราะโดยธรรมชาติของมันคล้ายๆแบบมันเป็นสัตว์หายากสัตว์เฉพาะทาง คือไม่ได้ว่าเหนือกว่าเลิศเลอกว่าแต่ว่ามันอยู่อีกประเภทนึงมันเฉพาะกลุ่มอ่ะเฉพาะกลุ่มเฉพาะทางซึ่งบังเอิญว่ามันอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยนิดนึงไม่ได้ฉลาดกว่าใครไม่ได้เหนือกว่าไม่ได้แย่กว่าค่ะแล้วเราจะทำยังไงถ้าเกิดว่าโอเคกวีก็เงินได้เดือนหนึ่งไม่ถึง 5,000 แล้วที่ทางค่อยๆหดแคบลงเรื่อยๆแล้วในแวดวงกวีเองหรือแวดวงวรรณกรรมเองเนี่ยจะทำยังไงเพื่อสร้างพื้นที่ขยายพื้นที่อย่างนี้ให้มันมากขึ้นได้บ้างคะข้อแรกนะผมอยากจะเอาเงินไปไล่แจกทำบัตรคนจนกวีไม่ใช่ครับคือตรงนั้นมันทำไม่ได้หรอกครับถ้าในหน้าที่ผมเป็นนักเขียนเนาะผมเคยทำสื่อมวลชนมาเกือบ30ปีอ่ะคือไม่ใช่เคยตอนนี้ก็ยังทำอยู่หมายความว่าเราพอมีเครือข่ายมีเพื่อนพี่น้องงั้นสิ่งที่ผมคิดได้นอกจากงานเขียนหนังสือที่ผมทำอยู่ก็คือการสร้างเวทีขึ้นมาให้เหมือนแบบเราจะทำปลูกดอกไม้ประเภทนี้เราจะทำสนามกีฬาประเภทนี้เพิ่มขึ้นมาคือตามความสามารถเท่าที่เราจะทำได้ตอนนี้ผมย้ายไปอยู่ที่จังหวัดน่านเนาะเมื่อ3ปีที่ผ่านมาแล้วก็คิดว่าคือเมื่อมองไปอ่ะ
คือในอินเทอร์เน็ตมันมีนะครับมันมีผมว่าทุกสาขาก็มีหมดแหละเออแต่ถ้าเราวัดกันเรื่องในที่มันพิมพ์มาเป็นหนังสือเออมันก็ยังน้อยอยู่มากแล้วกระทั่งว่าตรงนั้นหนึ่งนะครับเออหนังสือมีน้อยเนาะแล้วก็เวทีต่างๆคือมันผมว่าน้อยแล้วก็พอผมคิดผมคือถ้าเปรียบเทียบว่าเราชอบเล่นฟุตบอลนะครับมันไม่มีสนามให้เล่นอ่ะเออมันก็ไม่มีนักบอลใหม่ๆมันก็ไม่มีแฟนบอลใหม่ๆมันก็นักบอลแต่ละทีมมันก็ไม่ได้เจอกันฉะนั้นคือทุกเรื่องถ้ามันเวทีเล่นไม่มีครับมันก็ดูเงียบเหงาไปเนาะข้อแรกข้อที่สองก็มันก็ย่อมจะแบบแห้งแล้งแล้วผมรู้สึกว่ามันคือเอาว่าพอจะทำอะไรได้ก็อยากจะทำอะฮะคือมองภาพรวมมองไปที่รัฐเนี่ยผมเห็นว่าคือเขามีสตังค์ไม่มีแต่เขาไม่ทำหรอกคือแล้วก็นอกจากเขาไม่ทำสนามฟุตบอลแล้วเขายังมาไล่เอาโซ่ล่ามขานักฟุตบอลอีกคือไม่ให้เล่นไม่ให้พูดอีกคือมันเป็นภาวะที่มันถ้าปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะโอเคคือเราไม่ได้พระเจ้าเราไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นแต่ว่าตามกำลังที่เรามีอะในขณะที่ภาครัฐซึ่งมีหน้าที่ควรส่งเสริมทุกวงการฮะไม่ใช่มาส่งมุ่งมาส่งเสริมเก้าอี้อย่างเดียวเมื่อภาครัฐไม่ทําหน้าที่ส่งเสริมนอกจากไม่ส่งเสริมแล้วยังมากดทับมาบีบมาจับมัดขาไว้เราพอจะมีเลี้ยวแรงเล็กๆน้อยๆพอจะมีเพื่อนก็ทําขึ้นมาซึ่งก็ทําไปปีที่แล้วนะครับงานโปรยสีแล้วก็ปีนี้ก็กําลังวิ่งหาเงินซึ่งก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนหรืออาจจะต้องเปลี่ยนไปตีแบตแทนหรือเปล่าถ้าเล่นฟุตบอลแล้วเขาล่ำเปลี่ยนมาเล่นอย่างอื่นแบตเขาก็รู้ครับสนามอยู่ไหนเขาก็ไปล่ำอีกโอเคค่ะแต่ทีนี้คือที่พี่หนุ่มพูดว่ามันเป็นสัตว์หายากนะบทกวีไอลักษณะเฉพาะอีกอย่างนึงที่สังเกตเห็นเนี่ยก็คือว่ามันต่างจากงานประเภทอื่นๆตรงที่ว่าบทกวีมันต้องอาศัยการอ่านการเพอร์ฟอร์มอันนี้อยากให้ขยายความตรงนี้หน่อยครับว่าทำไมบทกวีต้องอาศัยการอ่านการมาปะทะกันการเพอร์ฟอร์มออกมาแบบนั้นซึ่งต่างจากนิยายหรือเรื่องสั้นที่เรานั่งอ่านอยู่คนเดียวได้นะผมว่ามันเหมือนมันคนละรถนะครับการอ่านอยู่ที่บ้านก็รถหนึ่งกระทั่งว่าอาจจะเป็นรถที่ดีกว่าก็ได้เจ้าของงานมาอ่านพอเจอเจ้าของงานอ่านแล้วรู้สึกพังทลายไปเลยสารที่รับอยู่คือไม่แน่ครับคือมันเอาว่ามันมีสองแบบเนาะกวีบางคนทำหน้าที่ได้แบบเปล่งประกายสูงสุดอ่ะทั้งตัวหนังสือทั้งการมายืนอ่านเหมือนแบบเพอร์ฟอร์มข้างหน้าเวทีซึ่งมันก็ทำให้ไงอ่ะอรรถรสเพิ่มขึ้นทั้งสองอย่างครับแล้วมันสำคัญทั้งสองอย่างซึ่งแล้วแต่กวีคนนั้นๆอย่างที่นั่งในที่นี้นะครับคุณสกัลยาผมว่าก็เป็นคนหนึ่งที่ยืนอ่านหน้าเวทีได้หน้าดูหน้าชมค่ะพี่สักริยามีตัวอย่างสักบทไหมครับมีไหมพี่บอกไม่ได้เตรียมมาคือตอนให้เวลานึกตอนนี้เท่าที่คือบ้านเมืองเรา10ปีที่ผ่านมาค่อนข้างจะเกิดความขัดแย้งมีปัญหาทางสังคมการเมืองค่อนข้างรุนแรงเนาะสิ่งที่พบอย่างหนึ่งผมว่ากวีขยับจากตัวหนังสือที่อยู่ในหนังสือขยับมาอยู่หน้าเวทีกันหลายคนขึ้นทำหน้าที่ได้ดีหลายคนเช่นอย่างที่ผมเอ่ยนามนะครับคุณศักริยาคุณอนุชาปนาสุนทรชัยที่สำนักพิมพ์สมมุติพิมพ์นะครับศูนย์นะครับชื่อหนังสือบทกวีศูนย์คุณคาริเออร์เมื่อคืนผมไปที่งานที่คอกวัวครับอนุสรณ์สถานที่มีที่จานิวจัดงานนะครับแล้วก็จานิวก็อยู่โรงพยาบาล นะครับคุณเมฆครึ่งฟ้านะครับคือมีกวีหลายๆคนที่บางคนอาจจะยังไม่ได้ตีพิมพ์รวมเล่มแต่เขาทั้งตัวบททั้งการยืนอยู่หน้าเวทีผมรู้สึกว่ามีพลังน่าสนใจน่าชมเหมือนเป็นการแสดงอีกสาขาหนึ่งที่แตกต่างถ้าเรานั่งอ่านตัวบทอยู่ที่บ้านอย่างเดียวครับผมค่ะ
โอเคเดี๋ยวจะคำถามพี่หนึ่งคำถามสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะมาให้พี่โจ้พูดถึงวงการหนังสือภาพรวมนิดนึงนะคะคือจะเห็นว่าอย่างที่พี่ศิรินีกับพี่อัดพูดในประเด็นเรื่องของหนังสือวิชาการกับวรรณกรรมญี่ปุ่นมันก็จะมีการพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบของมันอยู่เสมอไปตามยุคสมัยอะไรเงี้ยแล้วพี่หนึ่งคิดว่ากวีเองอ่ะจะต้องปรับตัวยังไงบ้างไหมเพื่อให้มันเข้ากับยุคสมัยด้วยหรืออะไรเงี้ยค่ะนอกจากการที่มีการเพอร์ฟอร์มบนเวทีอะไรแล้วอ้าวนิ่งเลยนอนให้เร็วขึ้นผมว่านอนให้เร็วขึ้นผมว่าแล้วแต่น้าแล้วกันครับคือใครจะยังไงก็ยังไงเถอะแต่ถ้าเอาตัวผมมนุษย์ทุกคนมันปรับตัวอยู่แล้วครับเพื่อการมีชีวิตอยู่คือมันคำว่าปรับตัวมันคนละอย่างกับคำว่ากลายพันธุ์คนละอย่างกับคำว่าเล่นแร่แปรธาตุเนาะแต่เขาปรับผมมองในแง่ว่ามุ่งพัฒนาศักยภาพตัวเองซึ่งผมเชื่อว่าคนที่ทำงานเอาจริงเอาจังในไม่ทุกสาขาอาชีพฮะคือสิ่งที่เขาคิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเขาแบบค้นพบเขารักสิ่งนั้นแล้วผมคิดว่าสิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากมากมากก็คือการมุ่งพัฒนาศักยภาพของตัวเองการพยายามปรับนะฮะคือไม่ใช่ปรับเพื่อจะให้ป๊อปแต่ปรับเพื่อให้ประสิทธิภาพมีสูงสุดเท่าที่เขาจะทำได้นะครับโอเคค่ะครับผมอ่ะขยับมาที่พี่โจบ้างครับโอเคก็ถ้ามองเมื่อกี้ฟังแต่ละคนพูดมานะคือพี่โจเองก็ขายหนังสือด้วยแล้วเป็นนักอ่านด้วยน่าจะเห็นเทรนด์บางอย่างที่มันน่าสนใจคือหนังสืออย่างที่เราเปิดอ่านกันเป็นเล่มเนี่ยก็ยังมีคนอ่านอยู่แหละแต่ว่าก็จะมีประเภทอื่นๆอีกมากมายที่เกิดขึ้นมาในช่วงหลายปีมานี้อยากให้พี่โจสะท้อนนะครับว่ามันเห็นเทรนด์อะไรที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นมาในแวดวงหนังสือเดี๋ยวก่อนไปตรงนั้นเนาะครับออกตัวก่อนว่าฟังทั้ง3ท่านแล้วแบบว่ามันเขี้ยวมากอ่ะทำไมพี่มีเรื่องอยากคุยกับทั้ง3ท่านเยอะมากมันมีเรื่องมันเยอะมากคือถ้าขึ้นไปก็เตือนกันด้วยเนาะครับ คือต้องออกก่อนตัวก่อนว่าคือเราอ่ะนอกจากเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วเนี่ยก็ยังเป็นคนอ่านหนังสือครับแล้วก็เป็นคนซื้อหนังสืออย่างบ้าคลั่งแปลว่าทั้งหนังสือกวีหนังสือนอนฟิคชันหนังสือฟิคชันเนี่ยเป็นอะไรที่เราสนใจมาตั้งแต่เด็กๆเอาเริ่มจากกวีก่อนพี่หนึ่งคืออย่างนี้ตอนนี้บอกพี่หนึ่งให้กำลังใจแล้วก็เชียร์ด้วยเนาะตอนนี้กวีแม่งฮิตเว้ยมันเป็นฮิปสเตอร์อยู่ตอนนี้พี่ดุยนี่มิวแอนด์ฮันนี่กับซันฟลาเวอร์อีกอันนึงครับคือเราทั้งไปยืนขายหนังสือตามบูธเพื่อนแล้วเราก็ขายเองอ่ะมันไม่เคยตกอันดับจากลิเตอรี่เลยเว้ยไอมิวแอนด์ฮันนี่เนี่ยมันเป็นหนังสือบทกวีนึงนะครับที่แปลมาจากนักเขียนเป็นชาวแคนาเดียนแหละแต่ว่าเป็นคนอินเดียแล้วเขียนได้ลึกซึ้งมากอ่ะคืออย่างงี้ประเด็นมันคืออย่างงี้ไอกวีเนี่ยสังคมตอนนี้ใน culture ตอนนี้มันถูกแตกเป็น sub culture เหมือนที่พี่อัดว่ามันจะมีคนนู้นคนนี้ชอบแบบนู้นแบบนี้ไม่เหมือนกันเนาะดังนั้นไอ้ส่วนน้อยในน้อยอยู่แล้วมันก็เลยดูเหมือนน้อยลงไปเช่นคนที่สนใจบทกวีทางการเมืองมันก็จะน้อยลงไป บทกวีรักมันก็จะเป็นสัดส่วนที่น้อยลงไปนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าความฮิตในกลุ่มนั้นๆนะมันฮิตสูงมากอย่างหนังสือเรารู้จักบทกวีอันนึงที่เป็นนักเขียนจริงๆเป็นเขียนเป็นภาษาอังกฤษชื่อลังลีฟคือนางเป็นคนไทยด้วยนะจริงๆแล้วแต่ว่าไปอยู่ที่อเมริกาแล้วก็เขียนบทกวีแบบไอ้นี่เลยวัยหวานอะนึกออกป่ะก่อน8อะที่จีบกันสมัยเด็กๆอะแต่ไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วฮิตถล่มทลายอยู่ที่อเมริกาคือพอยต์คือลังลีฟเนี่ยเขาเริ่มยังไงเขาเริ่มจากการโพสต์รูปใน Instagram แล้วก็เขียนบทกวีอะไรนิดๆหน่อยๆจนกระทั่งมันเป็นเทรนด์นะครับที่เขาเรียกกันว่า Instagram Poetry ตอนนี้คือแบบเหมือนพวกเราแหละโพสต์ Facebook อ่ะแหละถ่ายรูปอะไรนิดหน่อยแล้วก็เขียนซึ่งแต่อย่างพี่หนึ่งอยากขีดเส้นใต้ตรงที่พี่หนึ่งพูดประเด็นนี้เราชอบมากเลยคือที่พูดว่าบทกวีมันเหมือนเห็นอะไรขยายออกไปจากเราอ่ะคือกวีมันเป็นสัตว์พิเศษนะพี่ว่านะมันจะเห็นอะไรเหมือนเชอ่ะเราชอบบทกวีเชมากนะมันเหมือนเห็นอะไรลึกขึ้นเยอะขึ้นกว่าที่เราเห็นปกติสมมติเราเห็นแก้วน้ำเราก็เห็นแก้วน้ำเนาะหรือเราเห็นแดดก็ร้อนอ่ะแต่เขาจะเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ในนั้นซึ่งมนุษย์อ่ะมันต้องการสิ่งนี้ไว้ต้องการแบบเพราะเราไม่มีเวลามาคิดกับทุกสิ่งหรอกเดินผ่านต้นไม้แล้วต้องคิดอะไรตลอดเวลาอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันมีบทกวีบางคนมาช่วยเราคิดหน่อยว่าไอ้ที่แสงแดดมันเป็นอย่างนี้หรือไอ้ที่การความไม่ยุติธรรมในสังคมมันเป็นอย่างนี้บอกเราหน่อยคุณเห็นอะไรแต่ทีนี้มันจะไม่มีบทกวีแบบเขาเรียกอะไรบทกวีแมสอีกต่อไปว่าฉันเขียนเรื่องนี้แล้วทุกคนจะต้องมาชอบฉัน
แต่มันจะมีแฟนคลับที่เข้าใจคุณแน่ๆนี่คือเรื่องบทกวีส่วนเรื่องฟิกชันฟิกชันของพี่อัดก็สนุกอยากขี้ประเด็นนี้มันคือแบบจริงๆในลิสต์ความน่าจะอ่านยังไม่มีหนังสือกลุ่มอย่างเช่นไลท์โนเวลนิยายวายหนังสือกลุ่มวัยรุ่นจริงๆแล้วพูดอีกหลายอย่างเลยอ่ะหนังสือการจัดสวนมันก็ยังมีหนังสือจัดบ้านอะไรอีกเยอะแยะมากเรายังแปลกใจไม่มีคนโดดมาริเอะอยู่ในนี้เนาะอะไรเงี้ยมันหนังสือมันหลากหลายมากเพราะอย่างที่ประเด็นที่พี่อัดพูดไว้มันคือเรื่องของ culture นั่นแหละที่มันถูกกระจัดกระจายไปเดี๋ยวนี้เหมือนที่ยุ้ยแบบแนะนำน้องให้เขาไปร้านหนังสือนักเรียนไปร้านหนังสือแล้วพูดว่าซื้ออะไรมันซื้อไม่ถูกหรอกมันแต่คำตอบก็คือคุณซื้ออย่างที่คุณชอบนั่นแหละถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าห้องคุณรกคุณก็ไปซื้อหนังสือจัดห้องมาตอนนี้คุณทำงานแล้วมันก็จะรกขึ้นแล้วมันก็จะรกขึ้นด้วยการมีหนังสือเพิ่มอีกหนึ่งเล่มนะต้องสปาร์กจอยมันก็จะมีหนังสือหลายๆกลุ่มโดยที่หนังสืออย่างเช่นกลุ่มนิยายวายเงี้ยเป็นเราว่านิยายวายน่าสนใจมากคือมันเป็นหนังสือสะท้อนสังคมที่โคตรดีเลยเช่นหนังสือเรื่องโซตัสที่เป็นละครด้วยเนาะที่ดังๆอยู่เนาะเวลาเราพูดถึงประเด็นเรื่องโซตัสหรือว่าการที่วากในมหาลัยเนี่ยกลุ่มนักวิชาการหรืออาจารย์น่ะก็มีการทอล์คมากมายเลยว่าทำระบบนี้มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอวันที่นิยายวายออกมามันพูดว่าน้องปีหนึ่งแม่งสามารถกีดพี่วากได้อะแล้วปรากฏว่าสามารถจีบพี่วากประกาศกลางวงเลยว่าผมชอบพี่ครับแล้วมันได้ไอ้สิ่งเนี้ยพอมันเกิดขึ้นปุ๊บมันทำลายความวากโดยอัตโนมัติเลยไงมันแล้วมันก็สนุกแล้วมันกลายเป็นตอนนี้พี่วากแม่งเป็นตัวคอมเมดี้ของน้องๆมันมีฟังก์ชันของมันนะครับหรือว่าหนังสือกลุ่มที่อยากขยี้อีกอันนึงคือหนังสือดิสโทเปียต่างๆไลท์โนเวลอย่างสำนักพิมพ์ไทยเช่นของพิมพ์โลกอย่างเงี้ยดูเหมือนมันเป็นแบบหน้าปกอีนางเอกนมโตตลอดเวลาเนาะจริงๆเขามีประเด็นด้วยเนาะแบบยิ่งโตยิ่งแรงเนาะจริงๆแล้วอ่ะเขาซ่อนกันไว้ในกลุ่มแบบว่าสาวกวายอ่ะไอ้สาวกไลท์มันพูดถึงการเมืองได้ดีกว่าการพูดถึงตรงๆอีกเพราะว่ายุคนี้เหมือนที่พี่อาจว่าหรือที่พี่หนึ่งว่าเราถูกผูกมัดทุกอย่างเลยแต่ไอ้พวกนักเขียนนะมันก็ฉลาดในการใส่บางสิ่งบางอย่างเป็นซิมโบลิกบางอย่างเมืองพิสดารบางอย่างลงไปอยู่ในนั้นแล้วมันทุกคนอ่านก็รู้ว่าพูดถึงใครอ่ะอันนี้แล้วกันเบสเมนต์มูนพี่คุณเนี่ยอยากอ่านหนังสือสะท้อนสังคมดีๆสักเล่มนี้เบสเมนต์มูนพี่คุณเลยเป็นต้นนี่คือไลท์ส่วนนอนฟิกชันมันมีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจคืออย่างนี้เวลาในฐานะที่เราเป็นคนขายหนังสืออะเวลาคนถามว่าเฮ้ยวัยรุ่นเดี๋ยวนี้อ่านอะไรวัยรุ่นแม่งอ่านซอฟเว้ยมันไม่ได้อาจจำใส่อย่างเดียวนะค่ะคนซื้อซอเป็นวัยรุ่นชัดเจนถ้าให้ขยี้อีกขีดเส้นใต้กันคนที่ซื้อหนังสือซอเป็นวัยรุ่นหน้าตาดีด้วยอิฟก็ซื้อนะเห็นป่ะโอเคค่ะมีใครเขียนมีใครเถียงโอเคค่ะซึ่งของซอเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเด็กเดี๋ยวนี้มันสนใจเรื่องความรู้กันสูงมาก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 กว่ารุ่นเราเยอะคือเขาเรียกอะไรมันก็จะมีคำว่าเด็กเนิร์ดโอตาคุอะไรที่แบบสนใจเรื่องจักรวาลเรื่องดวงดาวมันก็ไปจนสุดแต่กลุ่มหนังสืออย่างเช่นมีเพจหรือคนที่รักสงครามโลกครั้งที่2 อะไรก็ตามที่เป็นนิยายเป็นนอนฟิกชั่นเกี่ยวกับสงครามโลกที่2อ่ะมันไม่มีพลาดแต่น้องกลุ่มนี้หรือคนกลุ่มนี้ก็จะไม่ซื้อหนังสือกลุ่มแบบว่าอะไรอ่ะสงครามอยุธยาก็จะไม่ข้ามช่องกันอ่ะมันก็จะแบบทุกคนก็จะมีดังนั้นไอที่อีฟตั้งเล่นเกมบิงโกเนี่ยมันจะไม่มีใครกาได้หรอกเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่ของโลกใบนี้ว่าเราจะอ่านหนังสือไม่เหมือนกันแต่เราจะอ่านเหมือนเพื่อนที่เราเพิ่งไปรู้จักในเพจที่เราไปกดไลค์ไว้อย่างเงี้ยครับอันนี้เฉพาะเท่าที่ฟีดแบ็กจากทั้ง3ท่านแต่ถ้าใหญ่ถามว่าวงการหนังสือตอนนี้มีอะไรใหม่ๆบ้างเอาเริ่มจากตัวเราเลยว่าเราไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่าแต่เราเดาว่ายุ้ยเป็นคือหนังสือปกเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้ซื้อเล่มเดียวแล้วเว้ยถูกป่ะเราซื้อหนังสือแปลเราซื้อหนังสือเล่มภาษาอังกฤษเสร็จแล้วเราก็ซื้ออีบุ๊กไปอ่านต่อเสร็จแล้วตอนนี้แม่งมีออดิโอบุ๊กในยุ้ยว่าเราต้องซื้อออดิโอบุ๊กซื้อ4เวอร์ชั่นมันเป็นเพราะอะไรทําไมเราต้องซื้อ4เวอร์ชั่นคะเพราะมันทําหน้าที่ไม่เหมือนกันเพราะมันทํางานไม่เหมือนกันอย่างเช่นนะสมมติว่าหนังสือแปลออกมาปกแม่งดีไซน์สวยมากเลยอย่างที่ยุ้ยว่าก็ตกหลุมมาร์เก็ตติ้งไปแล้ว1รอบก็คือซื้อปกซื้อปกไปแล้วเฮ้ยไอ้แปลตรงนี้มันแปลใช่เปล่าวะอ่ะต้องซื้อหนังสือภาษาอังกฤษไปอ่านอีกแล้ว1รอบแต่บางทีแบบเวลาขึ้นรถไฟฟ้าไปทํางานมันไม่ได้พกสิ่งนี้ตลอดเวลาเราก็อยากมีสิ่งนี้อยู่ในมือถือที่ตอนว่างนั่งรออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ขึ้นมาอ่านหน่อยนึงก็ต้องซื้ออีบุ๊กติดตัวไปอีกหน่อยนึงก่อนนอน
ปกติเมื่อก่อนเนี่ยสักประมาณปีที่แล้วเนี่ยเราอ่านอีบุ๊กกันก่อนนอนเพราะว่าเราปิดไฟอ่านหนังสือไม่ได้เนาะเราก็เปิดอีบุ๊กเนาะไล่นิ้วไปเนาะหลังจากนั้นพอปิดไออีบุ๊กเนี่ยถ้าได้มีออดิโอบุ๊กอีกอันที่มันกล่อมเราส่งเราใส่หูฟังเข้าไปใส่หูฟังอัดเข้าไปเนี่ยเฮ้ยแต่ว่ามันทำให้เราอ่านหนังสือจบเป็นเล่มๆอ่านเกมออฟโทนจบเป็นเรื่องๆแต่คำถามคือไอพฤติกรรมการอ่านอีบุ๊กอ่านออดิโอบุ๊กอะมันคือฟังนะเว้ยมันไม่ได้อ่านคำถามคือว่าการฟังยังเป็นการอ่านอยู่ไหมการหรือการอ่านคือการฟังมันคืออะไรอะมันคือสิ่งใหม่นี่เราว่านี่คือสิ่งใหม่ที่พยายามจะพูดนี่จะเชื่อมโยงว่ามันมีการแบบเหมือนอะไรนะข้ามมีเดียกันนะครับเหมือนเวลาเราพูดว่าpoetry หรือบทกวีสมัยนี้ที่มีรูปถ่ายสวยๆมาด้วยเนี่ยอย่างไออันนี้ไม่ใช่บทกวีอย่างหนังสือของชื่อว่าบ้านข้างๆที่เขาถ่ายรูปบ้านข้างๆเป็นประจำ6ปีแล้วก็เขียนแบบคล้ายๆ2ประโยคนิดหน่อยว่าในความคิดเขาอะไรเงี้ยซึ่งความคิดมันก็คมมากนะรูปก็สวยมากคำถามคือว่าสิ่งนี้มันเรียกว่าบทกวีหรือบันทึกประสบการณ์หรือหนังสือภาพถ่ายบางทีมันแยกไม่ได้แล้วในการข้ามมีเดียตอนนี้ครับแล้วเทรนด์ของบทกวีที่พี่หนึ่งกำลังปลุกกระแสอยู่เนี่ยเช่นมีการอีเวนต์หรือที่ไอ้ป่วยอะชื่ออะไรไม่รู้อะรอนฝันตะวันเศร้ารอนฝันตะวันเศร้าเนี่ยอ่านบทกวีแล้วก็เขียนสดเผากันสดๆเลยเป็นอีเวนต์มีดนตรีขึ้นมาเล่นมันสนุกมากในการที่อ่านบทกวีครับเบื้องต้นค่ะและทีนี้ในโลกที่แบบการสื่อมันเยอะมากเนาะหนังซีรีส์แบบดูทั้งชีวิตก็ไม่หมดแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วยังมีหนังสือให้เลือกแบบเยอะมากเป็นร้อยๆพันๆเล่มอะไรเงี้ยว่าทำการอ่านของในยุคที่ข้อมูลมันทะลักมากอะค่ะมันเป็นยังไงบ้างคะพี่โจพอจะเห็นภาพรวมๆไหมแล้วใครไปบังคับให้แกต้องทำทุกสิ่งเล่าแกก็ทำเท่าที่แกอยากจะทำอยากทำใช่ไหมมีนุ่งกระดาษทำอันนี้ก็อยากทำซีรีส์ก็อยากดูนอกจากอีบุ๊กเมื่อกี้เดี๋ยวตัดกลับมาตอบคำถามนี้นะนั่นคือการแบ่งเวลาเนาะแต่ว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่ปีนี้เทรนด์มาแน่ๆคือดิจิตอลคอนเทนต์ดิจิตอลคอนเทนต์คือการอ่านอะไรก็ตามออนไลน์ที่พอมีอยู่แล้วก็อย่างเช่นเด็กดีฟิกชั่นล็อกสตอรี่ล็อกหรือว่าอ่านเอาก็อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีเป็นกลุ่มๆกันไปแล้วแต่ละคนเขาก็รู้อยู่แล้วอะอยากอ่านนิยายวายประมาณนี้ก็ไปอ่านเซ็งเป็ดอยากอ่านนิยายรักๆหน่อยๆหนุ่มก็อ่านเอาหรือว่าถ้าชอบแบบแซ่บมากๆโป๊หน่อยๆก็ทันบะไลอ่ะครับว่าถ้าแบบว่างๆรู้ทําอะไรก็เปิดจรดาสําหรับเด็กๆบางคนมันก็แล้วแต่ไงว่าใครจะอ่านแบบไหนแต่ดิจิตอลคอนเทนต์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอย่างงี้มันเกิดขึ้นจากกระแสที่จีนเนี่ยกําลังจะเข้าประเทศไทยคือจีนเนี่ยไอ้นิยายออนไลน์พูดอย่างงี้แล้วกันที่เขียนเป็นตอนๆเนาะในแต่ละวันเนี่ยมันมีประมาณ1ล้าน entry 1วันนะคือเพราะฉะนั้นตอบคำถามอีฟว่าคือมึงอ่านทั้งล้านอันไม่ได้อ่ะก็อ่านเฉพาะเท่าที่ชอบนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่ชอบเช่นชอบนักเขียนคนนี้ชอบเรื่องประมาณเกิดใหม่ไปเป็นจินซีอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่ว่ากันไปกระแสเนี้ยกำลังเข้ามาในเมืองไทยเพราะเขารู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ย1คือนิยาย2หมวดที่นำเข้ามาแน่ๆ1คือจีนโรแมนซ์นิยายแบบนึกออกป่ะที่ไม่ใช่กำลังภายในแต่ว่าเป็นแบบรักๆท่านอ๋องอ่ะเป็นแบบว่านางสนมท่านอ๋องต่างๆนานาอันที่สองคือกระแสนิยายวายซึ่งกลุ่มนิยายวายค่อนข้างแบบมีกำลังอยู่กันประมาณหนึ่งดิจิตอลคอนเทนต์ตอนนี้วินาทีนี้ยังเป็นฟรีค่อนข้างเยอะอีกหน่อยเราจะคุ้นเคยกับการจ่าย3-4 บาทต่อหนึ่งตอนโดยที่ไม่รู้ตัวคุณจ่ายไปแล้ว300-400ค่ะเพราะไอ้นิยายวายไอ้เนี่ยนิยายออนไลน์เนี่ยมันเป็นนิยายที่สนุกเว้ยยกตัวอย่างเรื่องนี้สยบฟ้าพิชิตปัตตภีของ Enter ค่ะนิยายเล่มนี้วินาทีนี้เลยเนี่ยที่เมืองจีนผลิตออกมาแล้วประมาณ40เล่มเมืองไทยขายอยู่ที่20กว่าเล่มแล้วมันไม่มีท่าจะมีวันจบเลยมันเป็นสิ่งใหม่ของวงการวรรณกรรมคือมันเป็นนิยายที่ไม่มีวันจบมันจะอัพเวลกันไปเรื่อยๆเหมือนดราก้อนบอลอ่ะคำสาปฟาโรห์อย่างเงี้ยที่ไม่มีวันจบเป็นต้นมันคือพูดถึงคำสาปฟาโรห์นะพี่อัดวรรณกรรมไอ้มีเดียต่างๆตอนนี้แม่งยังมีอนิเมะกับมังงะอีกนะมีเวอร์ชันอนิเมะมังงะอีกแปลว่าเขาทำขึ้นมาเพื่อเซิร์ฟหรือซัพพอร์ตแฟนดอมอย่างแท้จริงใครเป็นแฟนแนวไหนก็จะอยู่หมวดนั้นอะจบครับโอเคสรุปแบ่งเวลา
ไม่ต้องเชื่อใช่ไหมตอบคำถามอีฟใช่สรุปว่าแบ่งไม่ได้สุดท้ายถึงว่าเราดูเกมออฟโทนอะทุกคนก็คิดว่าเรารู้เรื่องเกมออฟโทนแล้วแหละแต่จริงๆมันไม่เหมือนกันถ้าใครเป็นแฟนคลับหรือว่าอ่านหนังสือเกมออฟโทนมันก็จะมีความสนุกอีกแบบเหมือนที่ยุ้ยว่าเลยว่าใช่ไหมถ้าแบบพวกอ่านนิยายเกมออฟโทนจะแบบต้องอ่านอะไรเงี้ยมันสนุกกว่ามากข้อหนึ่งแล้วก็เหมือนที่ยุ้ยว่าหนังสือถามว่าหนังสือตายแล้วไหมท่ามกลางมีเดียอะไรเยอะๆเฟซบุ๊กเน็ตฟลิกซ์แล้วก็ออนไลน์ต่างๆนานานะมันยังไม่ตายก็เหมือนที่ยุ้ยว่าแหละมันมีความเรียบเรียงหรือมันจัดกระบวนความคิดเราได้ครับสนุกกว่าสนุกคนละแบบพูดอย่างนี้แล้วกันกับการดูหนังแอบสรุปให้นิดนึงแล้วกันว่าดูในฐานะคนนอก2คนคือพี่ยุ้ยกับพี่โจสรุปง่ายๆโดยที่ทั้งสองคนไม่รู้ตัวแต่สังเกตตั้งแต่เวลาพี่โจเขาพูดแล้วเนี่ยอาการการหายใจการเบิกเมฆการอะไรคือสองคนเป็นโอตาคุหนังสือเท่านั้นเองนะไม่ได้มีอะไรมากพูดให้มันยากคือเป็นโอตาคุที่จะต้องมีครบเซตอ่ะคือคอลเลกชันว่าถ้าคุณเป็นแฟนคลับอันนี้แล้วว่าคุณออกมาเซตคือออกอะไรมาก็ได้ในเวอร์ชันนั้นไม่ว่าจะกี่ปกกี่สำนักพิมพ์ฉันต้องมีให้ครบมีแบบว่าสะสมคือชนะเลิศอุปกรณ์รวมพูดง่ายคือเป็นโอตาคุเท่านั้นนะฮะแบบไม่ได้มีอะไรมากอันเนี้ยที่รีดูรี่เนี่ยยุ้ยแก้จุ้ยก่อนไม่ได้แก้ตัวค่ะแต่ว่าเปล่าจะเสริมเรื่องอีบุ๊กนิดนึงว่าอันนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าเอ้ยโทษทีเรื่องออดิโอบุ๊กเนาะก็คือหลังๆก็เนื่องจากว่าเวลาบางทีประชุมอ่ะมันประชุมสี่มุมเมืองอ่ะคือมันต้องขับรถอะไรเงี้ยแล้วเพื่อความสะดวกทีนี้มันก็รถติดมโหฬารบานตะไทยมากก็เลยทำให้ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนังสือที่อ่านจบคือฟังจบอะค่ะมีเยอะมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยต้องแต่ว่าอาจจะที่นิสัยการอ่านที่อาจจะต่างจากคุณโจ้นิดนึงก็คือว่าตอนนี้มันเหมือนมันจะจัดประเภทอะค่ะว่าเล่มไหนเราจะตั้งใจฟังอะแล้วเล่มไหนเราจะอ่านเป็น Kindle อะเพราะว่าเราก็จะสังเกตว่าไอ้เล่มที่เราจะฟังเป็น Audiobook เนี่ยก็คืออาจจะเป็นเล่มแนวที่เราไม่ต้องใช้เรารู้อยู่แล้วเราไม่ต้องใช้อ้างอิงอะคือหนังสือบางเล่มมันต้องใช้อ้างอิงเช่นเดี๋ยวจะให้ซอแปลเล่มนี้ดีไหมอะไรแบบนี้คือก็ทำงานนิดนึงหรือว่าแบบมันต้องเอาไปใช้ในการทำวิจัยอะไรพวกนี้ค่ะไอ้หนังสือพวกนั้นน่ะเรารู้สึกว่ามันฟังไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันกลัวเพราะว่าการฟังเนี่ยมันบุ๊กมาร์กไม่ได้นึกออกไหมมันไม่สามารถเฮ้ยพอสแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวคือมันไม่สามารถไงดังนั้นเนี่ยไอ้อย่างนั้นน่ะเราก็เลือกที่ต้องอ่านเป็นเล่มหรือไม่งั้นก็ต้องอ่านเป็นอีบุ๊กไปแต่ว่าถ้าเป็นหนังสือแบบที่เราฟังเพื่อความบันเทิงอะค่ะหรือเป็นหนังสือแบบนอนฟิกแบบเร็วๆจับกระแสโลกอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ต้องกลับมาอ้างอิงถึงมันอะเราก็จะฟังแต่ก็แน่นอนก็มีบางเล่มที่ฟังจบไปแล้วก็แบบไม่ได้ก็ต้องไปซื้อมาเก็บไว้อยู่ดีเพราะมันดีมากอะไรอย่างเงี้ยคือก็เลยทำให้เสียตังค์มากขึ้นมากใช่ค่ะก็เลยเป็นออดิโอบุ๊กไม่รู้ยุ้ยเจอไหมมันมีออดิโอบุ๊กบางเล่มที่ขายในAudibleเนาะในของ Amazon อ่ะมันไม่มีผลิตเป็นหนังสือด้วยนะใช่เดี๋ยวนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Audible Original นั่นแหละแล้วคำถามคือสิ่งนี้เรียกว่าหนังสืออยู่ไหมใช่ซึ่งที่สนุกมากคือใน Goodreads อ่ะเขาก็ไปทะเลาะ กันอยู่บนนั้นนะใช่ไหมเพราะว่าไอ้คนที่ฟัง Audible Original คือส่วนใหญ่ Audible Original เนี่ยมันจะเป็น production แบบสั้นๆนะคะ คือถ้าพี่บอกมาเป็นหนังสือมันน่าจะไม่ถึง100หน้ามันอาจจะแบบ70 80หน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็มีการทำออกมาแล้วมันบางทีมันใช้มันก็คือบางทีคือต้นฉบับหนังสืออย่างเงี้ยที่ยังไม่เคยพิมพ์รวมเล่มเขาก็เอามาทำเป็นสิ่งนี้แต่ว่าให้คนพูดอย่างเดียวเลยเหมือนเป็นละครวิทยุอย่างเงี้ยทีนี้คนก็ไปแอดใน Goodreads จะหาซึ่งมันเป็นแหล่งรวมของหนอนหนังสือที่แบบแชร์หนังสือแล้วมันก็มีคนไปทะเลาะ กันตลอดเวลาว่าไอ้นี่คือหนังสือใหม่ทำไมแกเอามาใส่ใน Goodreads มันไม่ใช่ Not a Book นะอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานมากเสริม Audio Book ว่าใช่ของญี่ปุ่นนะมันมีอันนึงว่าตอนที่เวลาเลือกซื้อหนังสือที่เวลาเลือกเราเลือกแปลหนังสือที่เป็นคลาสสิกพอมันหมดลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยมันมีการอ่านเป็นออดิโอลงใน YouTube แล้วไม่ใช่ไก่กาบางคนขึ้นชื่อว่าเป็นเหมือนแบบว่าอ่านโดยแบบดาราดังหรือว่าส่วนใหญ่ญี่ปุ่นเขาจะไม่ได้เน้นที่ดาราจะเน้นที่อนนาวเซอร์พวกคนงานใช้เสียงฮะพวกผู้ประกาศหรือว่าเป็นเซยูคือผู้พากย์อนิเมะชื่อดังคนนี้เป็นคนพากย์และที่สำคัญที่เคยเห็นเจอมาสนุกมีสำนักพิมพ์หนึ่งเนี่ยเขาจะพิมพ์หนังสือคลาสสิกปกเป็นแบบว่ามังงะการ์ตูนเลยนะฮะว่าจากนั้นแล้วข้างหลังแถมซีดีที่เป็นซีดีขนาดเล็กอย่างเงี้ยแล้วก็คือตัดตอนประมาณ1ตอนแล้วก็จ้างลงทุนให้ผู้พากย์มังงะอนิเมะชื่อดังอ่ะแล้วเล่นเหมือนละครวิทยุเลยคือมีเสียงพากย์มีเสียงตัวแสดงมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ย
ก็คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็รวมถึงขายร่วมกับหนังสือเล่มนะฮะก็คือว่ามีส่วนหนึ่งที่ตัดตอนหนึ่งเป็นออดิโอออดิโอเป็นแบบออดิโอละครเลยออดิโอละครวิทยุแล้วก็แบบน้ำเสียงขึ้นลงแบบมีอรรถรสในการอ่านหรือบางทีมีดนตรีประกอบใช่มีดนตรีซาวด์เอฟเฟกต์มีซาวด์เอฟเฟกต์มีวิทยุมันก็เหมือนละครวิทยุเหมือนเด็ดเหมือนเกตทิปเลยฮะแล้วที่แล้วทันเกตทิปเกตทิปโอเคค่ะสุริยาล่องหนหนหนไปแล้วก็มีอีกอันที่ว่ารวมกับที่เป็นที่เป็นบล็อกอย่างเงี้ยฮะมีบล็อกที่เป็นแบบเหมือนไลท์โนเวลแล้วแบบคอเคอร์เซอร์รวมแล้วก็แบบมีภาคที่สมมติแบบว่าเขียนมาระดับหนึ่งแล้วแล้วมีอันนี้เหมือนแบบจุดบทอัศจรรย์ที่เป็นหนังนิยายวายแล้วก็กดเข้าไปคลิกแล้วมีอนิเมะสั้นๆหรือเป็นแบบภาพตัดภาพไม่ถึงอาจจะไม่ได้เป็นอนิเมะถึงขั้นที่แบบว่าเคลื่อนไหวอย่างนั้นเป็นภาพตัดต่อเป็นภาพนิ่งที่มาสลับเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีบทพูดภาคเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็คือมีความก็ถามอีกว่าอันนี้จะนับเป็นการอ่านไหมอย่างเงี้ยเสริมประเด็นพี่อ่ะมี3สิ่งแปลกๆประหลาดในการอ่านช่วงเนี้ยอันแรกคือเรื่องไอ้นิยายโป๊ะๆหน่อยอ่ะเวลาอ่านในเด็กดีเนี่ยไม่รู้ใครอ่านป่ะมันจะอ่านกันมาสนุกแบบพระเอกกับนางเอกหรือพระเอกกับพระเอกมันกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มกันอยู่แล้วกับนายเอกกับนายเอกใช่ไหมนายเอกโอเคค่ะแล้วมันตัดเว้ยมันเอาช่องเนี้ยเหมือนติดแถบอะไรสักอย่างถ้าจะอ่านอีหมดฉากอัศจรรย์เนี่ยต้องจ่ายถั่วเพิ่มจังหวะนั้นนี่แบบโอนทันทีถูกป่ะคนมันกำลังมาเนาะมันคือสิ่งใหม่ของมีเดียอันนี้อันที่สองคือหนังสือฝรั่งที่เราอ่านบางเล่มเนี่ยมันจะใส่ในโดยเฉพาะอีบุ๊กเนี่ยมันใส่ลิงก์ให้ไปอ่านต่อในบล็อกเป็นระยะได้ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งพวกเขาเรียกอะไรนะเอ็กเซิร์ตหรือฟุตโนตต่างๆเนี่ยก็สามารถไปค้นต่อแล้วจริงๆทุกวันนี้เราไม่รู้ว่ายุ้ยอาจจะเป็นคือเราอ่านหนังสือไปเราก็ต้อง Google ไปประมาณหนึ่งบางทีเนาะบางทีมันก็ไม่รู้ทุกสิ่งคือเราอ่านเราออกเราเข้าเราอ่านเราออกเราเข้าเชื่อมโยงอย่างเงี้ยนี่คือหนังสือเล่มกับเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตค่ะอยากเล่าอีกเรื่องนึงอันนี้เชื่อว่าทุกคนยังไม่คงเดาว่าหลายคนยังไม่เคยมีประสบการณ์นี้เช่นเราซื้อหนังสือเล่มนึงเป็นหนังสือภาษาอังกฤษชื่อหนังสือ A แล้วกันสมมติว่าแล้วเราก็ชอบเราก็ไปสั่งออดิโอบุ๊กมาฟังปรากฏว่าไอ้ audio book ที่เรามาฟังเนี่ยมันเป็นอีกเวอร์ชันนึงซึ่งนักเขียนเอามาเล่าให้สนุกขึ้นใส่ดราม่าลงไปแล้วเท็กซ์อ่ะมันไม่เหมือนกับหนังสือที่เราอ่านเราไม่สามารถอ่านไปพร้อมอ่านไปพร้อมกับฟังเสียงมาได้แล้วความเลวของมันนะมันก็ออกหนังสือเล่มออกมาอีกอันนึงเท็กตามที่ audio dramatize นั่นเลยกูก็ต้องไปซื้อไอ้ dramatize นี่มาอีกรอบนึงค่ะสุดท้ายต้องซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆแปลว่ามันเนาะพี่โจพูดอันนี้เรานึกได้ว่าเคยไปงานคอนเทนต์คอนเทนต์เอ็กซ์โปที่ญี่ปุ่นนะแล้วมี AI แบบนี้ออกมาแล้วนะเหมือนเขาหาทางรอดให้สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อนิตยสารเป็นหลักคือหมายถึงว่าคุณฉายโปรเจคเตอร์ลงไปอะไรก็ได้อย่างเงี้ยแล้วสัมผัสคือเหมือนอ่านบทความอยู่ แล้วก็จะมีลิงก์อ่ะคำศัพท์นี้ไม่รู้กดไปคำศัพท์นั้นเปิดดิกให้อีกจอหนึ่งกดสมมติว่าWorld War 2อย่างนี้มีคำ World War 2เป็นคีย์เวิร์ดกดมามีคำอธิบาย World War 2คืออะไรใช่ไหมแล้วก็หรือว่าโดยเมนสำคัญในเรื่องนั้นสมมติว่าพูดถึงสงครามนโปเลียนมีแบบว่ากดไปปุ๊บมีจอขึ้นมาแล้วก็มีแบบสรุปสงครามนโปเลียนเป็นภาพเป็นเหมือนหนังสั้นๆให้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะอ่านจบเมื่อไหร่คะถ้าเกิดใช่นั่นแหละพอยเขาเรียกว่าไฮจะไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าไฮเปิดเทคขึ้นมาอันเนี้ยถ้าเป็นคุณแม่ที่มีลูกแล้วซื้อหนังสือนิทานยุคนี้จะเข้าใจดีมากเลยไอ้หนังสือไดโนเสาร์ที่กดเดินอ่านๆแล้วมีปุ่มกดเสียงไดโนเสาร์อ่ะพอพูดอันนี้แล้วนึกถึงสื่อมาว่าเมื่อสักประมาณ20ปีที่แล้วที่ญี่ปุ่นนะอยู่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นทางออกให้กวีอย่างพี่วรพจน์ได้ฮะคือเขามีนิยายมีเรื่องสั้นอันนี้เขาเรียกอะไรที่รถไฟฟ้าที่โหนรถไฟฟ้าที่โหนรถไฟฟ้านิยายเรื่องสั้นที่โหนรถไฟฟ้าคือหมายถึงว่าเขียนเรื่องสั้นให้อยู่ภายในเคยเห็นไหมฮะโฆษณาที่เป็นในเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมคือจบภายในเหลี่ยมซึ่งบทกวีน่าจะทำอย่างนั้นได้ว่าคือแบบว่ายังไงซะเวลาคนขึ้นรถไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ย
มันไม่มีอะไรทำเนี่ยเวลามันกดมันโหดรถเด็กขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอ่านเนี่ยพวกนี้ตอนนี้โฆษณาแอดในรถไฟฟ้าก็จะเห็นใช่ไหมที่ว่ามีตัว QR code ที่จะนั่นได้อย่างเงี้ยแล้วโฆษณาเนี่ยแต่ว่าใช้เป็นพื้นที่สำหรับการอ่านหนังสือหรือการอ่านบทกวีบทกวีนี่น่าจะพอดีในสำหรับในการอ่านช่องนึงพอดีมากกว่าเรื่องสั้นเขาก็เขียนนิยายทวิตเตอร์มีทั้งนิยายทวิตเตอร์และกวีทวิตเตอร์แล้วกวีทวิตเตอร์นี่ก็คือบางเดือนก็คือเวลาอย่างเช่นเขาจะโปรโมทเป็นเดือนที่เขาจะโปรโมทบทกวีอย่างเงี้ยเขาก็จะเขียนทวิตเตอร์มีใครถามเขามาเขาก็จะตอบทุกคนเป็นกวีเป็นกลอนอะไรกลอนสั้นลิมริกฝรั่งอ่ะซึ่งเมื่อก่อน140มันยากใช่ไหมตัวสองตอนนี้มัน288มันก็ง่ายกว่านั้นหน่อยนึงในการแต่งกวีแต่งกลอนแล้วไอ้นิยายทวิตเตอร์เมืองไทยเนี่ยก็มีไม่ใช่น้อยนะที่เริ่มจากเป็นคนเขียนเฟซบุ๊กสเตตัสTwitter Instagram สุดท้ายมีรวมเล่มก็มีอยู่เยอะชี้ช่องชี้ช่องเนี่ยพี่โจเสิร์ชอะไรSpring Book อ้าวอุทชีแรงซื้อเป็นค่ายกันไปโอเคค่ะซึ่งหลายเล่มอะคอนเทนต์ไม่ได้เลวเลยนะคือเขาเหมือนบางทีเขานึกออกว่าเราเขียน Facebook อะเรามาฟังเสวนาความน่าจะอ่านแล้วเขียนอะไรสักหนึ่งประโยคในณโมเมนต์นั้นเราอาจจะแค่สกัดมาได้แค่หนึ่งสองประโยคเวลาเราเขียนเฟซบุ๊กอ่ะแล้วพอมีเวลากลับไปนั่งใคร่ครวญถึงมันแล้วเขียนมาเป็นบทความสักหนึ่งบทความอีกอันน่ะมันก็เป็นวิธีที่ไม่เลวทีเดียวอันนี้ซ้อมกันได้นะคะเขียนทวีลงทวิตเตอร์ความน่าจะอ่านมันมีพี่อาจพูดเรื่อง AI มีประเด็นของ AI ก็สนุกคือเมืองนอกมันเอา AI ไปเอาหนังสือนิยายชื่อเจนแอร์นั่นแหละมาชัฟเฟิลคำให้เป็นนิยายใหม่ได้ประมาณ3เรื่องสนุกด้วยเอาสิยังแต่ยังไงก็สู้สาวจิ้นเมืองไทยไม่ได้ไม่มีใครชนะสาวจิ้นเมืองไทยได้อีกแล้วจิ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้พี่อยากเล่าเรื่องข้าวแกงกะหรี่ไม่ยังไงเขาบอกว่าในโลกวายเนี่ยถ้าคุณยังวายจิ้นชายจิ้นดาราจิ้นอะไรเนี่ยถือว่าเป็นบิกินเนอร์นะฮะถ้าคุณเป็นแอดวานซ์คุณต้องจิ้นอนินทรีย์วัตถุได้อันนี้ที่พูดนี่คือว่าเป็นงานวิจัยเป็นงานวิจัยนะฮะเป็นงานวิจัยเลยของคนที่ทำเรื่อง pop culture study ของญี่ปุ่นนะดูวรพจน์แบบว่ายังไม่ beginner เลยนะอันนี้สีวัตถุอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างน้ำน้ำเป็นลุกขวดพลาสติกเพชรเป็นรับครับมีสตอรี่แล้วว่ามีหลอดเป็นชูเข้ามาอย่างเงี้ยมันไปสร้างเรื่องราวยังไงขึ้นกับเขาจิ้นได้หมดจิ้นได้หมดทุกอย่างฮะถ้ามันสาววายขั้นแอดวานซ์นะฮะขึ้นมาล่าสุดละครญี่ปุ่นช่อง NHK ช่อง NHK คือเหมือนช่อง11บ้านเรานะฮะจะต้องแบบว่าคลีนตอนนี้ไม่ใช่ช่อง11ต้องเป็นไทย PBS บ้านเราใช่ไหมว่าเป็นช่องสำหรับประชาชนช่องที่เป็นคอนเทนต์มีละครวายและละครวายล่าสุดสร้างจากการ์ตูนเป็นเรื่องเด็กผู้หญิงคนนึงที่เผอไปสารภาพสาววายที่เผอไปสารภาพรักหนุ่มที่เป็นเกย์ค่ะคือเป็นสาววายอยู่แล้วแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนสนิทที่สมัยมัธยมเนี่ยเป็นเกย์แล้วในการ์ตูนเรื่องนั้นแล้วก็มาลิงก์ที่ในภาพยนตร์ละครซึ่งมันเป็นสื่อที่ทุกคนดูเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความแอดวานซ์ของสาววายที่เป็นนางเอกของเรื่องว่านางจิ้นท้องฟ้ากับเสาไฟจิ้นจักรยานจิ้นใบไม้จิ้นทุกอย่างที่เป็นอนินทรีย์วัตถุเนี่ยเป็นเรื่องวายได้หมดแล้วก็สร้างสตอรี่ในหัวนะฮะขึ้นมาได้หมดแล้วมันก็มีนิยายที่เป็นอนินวายที่เป็นอนินทรีย์วัตถุเนี่ยออกมาแล้วครับฟังดูเป็นกวีมากเลยนะคะกวีที่จิ้นท้องฟ้ากับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมากเพราะอันที่อ่านแล้วตกใจกว่าจะทำความเข้าใจได้นานมากคือในบทตัวอย่างที่ในวิทยานิพนธ์ที่เขานำเสนอมานะเขาพูดถึงข้าวราดแกงกะหรี่นะฮะว่าข้าวราดแกงกะหรี่เนี่ยคือตัวข้าวเป็นผมขอใช้จากรในวงการนะฮะตัวข้าวเป็นเคะนะฮะแล้วก็ตัวแกงกะหรี่เป็นเมะใครยิ้มใครยิ้มใครยิ้มสังเกตใครยิ้มใครยิ้มนี่แหละเราตัวมาร์กก็จับได้นะฮะใครเป็นเคใครเป็นเมะนะฮะแล้วก็ตัวผักดองที่เคียงนั้นเป็นชูที่มากับมีสัมพันธ์กับแกงกะหรี่แล้วข้าวงอนอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาสร้างเป็นสตอรี่เป็นจักรวาลของวายได้จากอนินทรีย์วัตถุโลกมันบียอนไปถึงนั้นแล้วครับโลกวรรณกรรมมันบียอนไปพี่วรพจน์มีอะไรเสริมไหมครับจะคำตอบอย่างนี้ผมก็หมดคำถามยอมครับยอม
ในเชลในชั้นของร้านหนังสือเมืองไทยเนี่ยผมเห็นว่ามันยังมีน้อยเกินไปของตลาดหนังสือไทยนะครับเอองั้นเมื่อผมทำอาชีพนี้ผมเห็นความหมายเห็นความสำคัญของมันผมรู้สึกว่าอยากเชียร์เวลาเห็นคนทำอาชีพนี้ขึ้นมาที่ยืนระยะสักพักและเห็นแบบกระดูกเริ่มแข็งแรงขึ้นมาแล้วเขาเอาจริงเอาจังเขาตั้งใจที่จะทำคือเราอยากเห็นเชลใหม่ๆที่เกิดขึ้นในร้านหนังสือเป็นแขนงใหม่ค่ะฮะซึ่งเล่มนี้ก็ผมรู้สึกว่าเป็นไงอ่ะเป็นน่าสนใจคือถ้าจากเล่มนี้คือครูสนทนานะครับ Between Hello and Goodbye ครับของชีระเดชถ้าเล่มนี้ถูกเหมือนแบบคนเริ่มมาเห็นมามองเหมือนตั้งหลักบนเชลได้มีเล่มใหม่ๆเกิดขึ้นแผงหนังสือมันก็เหมือนมีหมวดหมู่ใหม่ๆนอกจากเดิมๆที่ความหมายเดิมๆของประเทศไทยมันอยู่กันแค่ตรงพูดง่ายคือ20ปีที่ผ่านมามันอยู่ตรงซีไรท์เพราะซีไรท์มันแข็งแรงมากที่ผ่านมาตอนนี้มันค่อยๆเคลื่อนแล้วแหละก็คือมันอยู่ตรงแค่เรื่องสั้นบทกวีนวนิยายคือผมเห็นอยากเห็นความหลากหลายในร้านหนังสือที่เพิ่มขึ้นครับตรงซึ่งมุมนี้เป็นมุมน่าสนใจแล้วมีคนทํางานอีกหลายคนทีเดียวแล้วครับแต่ว่าส่วนหนึ่งยังไม่ได้พิมพ์เป็นรวมเล่มอยู่ในออนไลน์ต่างๆซึ่งผมคิดว่าเท่าที่เห็นการวิ่งอยู่ความเข้มข้นในเนื้องานคิดว่า 2-3 ปีนี้คงมีงานประเภทนี้เกิดขึ้นมาอีกหลายคนนะครับนั่นคือประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งผมเลือกประเทศเทานะครับคือเป็นสารคดีเล่มนี้เป็นสารคดีของทิติมีแต้มนะครับซึ่งเขาเป็นช่างภาพด้วยแล้วก็เขียนสารคดีด้วยเลือกเล่มนี้มาเพราะว่าเป็นสารคดีในสายเข้มข้นนะครับหนักๆคืออธิบายท่านเล่มนี้คือทำหน้าที่รวบรวมบาดแผลในรอบ10ปีเนี่ยครับมาไว้ในหนังสือเล่มนี้ทั้งเมืองไทยและระดับโลกหลายๆประเทศนะครับคือผมคิดว่าคือเราจะรู้จักปัจจุบันเราจะเดินไปในอนาคตไม่ได้เลยถ้าเราไม่มาปะทะมาสบตามาจ้องมองบาดแผลมามองความอายุที่ทำที่เกิดขึ้นในสังคมผมคิดว่าเล่มนี้เป็นหมุดหมายที่สำคัญของคนทำสารคดีที่ในสายเข้มข้นสายเนื้อหาครับค่ะโอเคครับผมทีนี้มาถึงเล่มที่อยู่ในลิสต์บ้างครับให้ได้อ่านมาคือของเล่มของคุณพรทิพย์มั่นคงนะครับครับครับที่ได้รบกวนพี่หยิบตัวอย่างมาให้หน่อยครับด้านหลังมันทำลายที่ถูกเลือกมากที่สุดใช่ไหมฮะเล่มนี้ใช่ค่ะเล่มนี้ผมเป็นคนเขียนสารคดีนะครับเขียนสัมภาษณ์ด้วยผมเกลียดหนังสือเล่มนี้ครับยังไงครับทำไมคะแล้วก็โกรธคือเกลียดที่มาของหนังสือเล่มนี้ไม่ควรมีหนังสือเล่มนี้ในสังคมไทยไม่ควรต้องมีใครต้องไปถูกจองจำด้วยเพียงคำพูดด้วยการแสดงด้วยการเล่นละครแล้วก็ติดคุกผมรังเกียจผมรู้สึกแย่กับหนังสือเล่มนี้ในทางที่มาความเห็นผมคือผมอยู่ฝ่ายสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือมนุษย์สามารถแสดงความเห็นได้แล้วบ้านเราก็มีกฎหมายหมิ่นประมาทมีอะไรอยู่แล้วหมายความว่ากฎหมายปกติก็มีอยู่แล้วแต่ว่ามันยังมีความไม่ยุติธรรมในระบบกฎหมายไทยอยู่ซึ่งเล่มนี้ก็เป็นเหมือนเป็นเหยื่อเป็นพยานหลักฐานที่ชัดเจนคือความเห็นผมคือคนผู้เขียนนะครับพรทิพย์มั่นคงเนี่ยไม่ได้ทำผิดอะไรเลยที่เขาต้องไปติดคุกแต่กฎหมายมันผิดกฎหมายผิดผมเสนอให้แก้กฎหมายครับไม่ใช่มาจับคนไปขังคุกมันคือมันทำร้ายประชาชนมากๆแล้วพรทิพย์ก็เป็นคนที่มีประสิทธิภาพด้วยเขาไม่ควรต้องถูกจองจำเขาไม่ควรไปถูกแช่แข็งไม่ถูกจำกัดพื้นที่ไว้คือคนหนุ่มสาวของไทยยิ่งเป็นคนที่มีศักยภาพเขาควรถูกส่งเสริมให้สร้างงานในสายที่เขาเรียนมาที่เขาถนัดที่เขาอยากทำการกลับเป็นว่าถูกจองจำซึ่งมันเป็นแบบเป็นตราบาปของสังคมไทยผมจึงเกลียดที่มาหนังสือเล่มนี้ครับอีกอย่างหนึ่งถัดมาความรู้สึกก็คือเป็นหนังสือที่น่าเบื่อมากๆเลยครับโคตรน่าเบื่อเลยครับเพราะว่า
ก็อยู่ในเรือนจำครับมันจะมีเรื่องอะไรโลดผลมันจะไปประชนภัยที่ไหนถึงแม้ว่าในเรื่องนี้มีก็ครบทุกรสนะครับชิงรักหักสวาดมีคือเหมือนโรงละครเล็กๆโรงหนึ่งอ่ะที่ถูกจำกัดทุกๆอย่างเนาะตั้งแต่เสื้อผ้ายังไงจะกินอยู่ยังไงจะนอนยังไงที่แคบๆแค่นี้นะครับคือมันลงเล็กแต่ว่าครบรถความน่าเบื่อหมายความว่ามันเท่านี้เพราะว่ามันขีดเส้นไว้แค่ในคุกแค่ตรงนี้เนาะแต่ความฉกาจฉกรรจ์ความเขี้ยวของนักเขียนก็คือเขาที่ว่าเราน่าเบื่อเนี่ยเรารู้สึกน่าเบื่อเพราะว่าเขาเขียนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารู้สึกที่เขาพบเจอแบบในความแบบซ้ำๆซ้ำซากจำเจในที่แคบๆนั่นน่ะให้เราเห็นคือผู้เขียนเขาออกตัวตั้งแต่ในคำนำแล้วนะครับว่าเขาอาจจะทำให้เราเข้าใจได้ด้วยความจำของเขาด้วยทักษะของเขาที่เขาเป็นนักละครแต่เขาคงไม่สามารถทำให้เรารู้สึกได้ทุกคนไม่ได้ไปถูกจองจำเหมือนเขาก็คงแบบได้รู้แค่ว่าเกิดอะไรขึ้นเล่าอะไรอย่างนี้ต้องให้เข้าใจคือผมอันนี้ผมคิดเองความหนาของหนังสือเล่มเนี้ยอันนี้เล่มนี้หนาประมาณ850หน้าเนาะค่ะเขาคงต้องการย้ำว่าโลกอันซ้ำซากโลกอันน่าเบื่อโลกที่เขาไม่ต้องไปอยู่ในนั้นอ่ะเขาจึงแบบทะลักออกมาให้เห็นถึงความน่าเบื่อให้เห็นถึงความแบบบัดซบงี่เง่ามันจึงเหมือนแบบต้องหนาเพื่อจะย้ำว่ามันความน่าเบื่อความเลวร้ายที่ถูกกักขังมันเลวร้ายอย่างไรครับสิ่งที่ผมสนใจหนังสือเล่มนี้คือในแง่อีกแง่นึงคือเรื่องบทบาทความเป็นนักละครของเขานะครับนักละครคือก็ผู้คือเขาพลิกสถานการณ์จากเหยื่อจากผู้ถูกกระทำเป็นนักสังเกตการแล้วก็เก็บทุกรายละเอียดแปลสิ่งที่ตัวเองถูกกระทำออกมาเป็นงานสร้างสรรค์คือหนังสือเล่มนี้คือเก็บอธิบายรายละเอียดของพฤติกรรมมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งในอายุเท่าหนึ่งจะเห็นจะทำได้ในความพยายามที่มันไม่ใช่นั่งเขียนที่บ้านเนาะมันไม่ใช่เขียนอย่างแบบยังไงก็ได้แต่ว่านอกจากต้องเขียนให้ได้แล้วยังการจะเอาออกมาอย่างไรอะไรเงี้ยมันไม่ใช่สถานที่ปกติครับคือด้วยถ้าเขาไม่มีตรงในเรื่องแบบทักษะตรงนี้วิญญาณความสนใจตรงนี้ก็คงเขาอาจจะแบบแย่ถูกด้วยสภาพความเป็นเดียเนาะแต่เหมือนเขาพลิกจากตรงนั้นน่ะมันเลยเหมือนเขาพอจะมีชีวิตอยู่ได้ในโลกแคบๆที่ถูกกระทำตรงนั้นซึ่งมันคือสำหรับผมเป็นนักเขียนเหมือนกันผมคือไม่มีนักสร้างสรรค์คนไหนควรต้องถูกจำกัดเพื่อว่าจะได้สร้างงานที่เลอเลิศหรอกไม่ต้องให้มีชีวิตสุขสบายแล้วสร้างงานที่เลิศดีกว่านะครับไม่ต้องไปถูกบีบแล้วถึงสร้างงานเลิศได้ประเด็นถัดมาคือเรื่องความพรทิพย์เขามีฉายาอีกนึงว่าเด็กปีศาจเนาะเขาจะเหมือนมีอีกร่างหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งที่คอยคุยกับเขาอยู่ตลอดผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆที่พรทิพย์มีอยู่ที่เขาใช้อยู่คือเป็นความหลากหลายทางความคิดนะครับว่าสมมุติว่าเขาอ่อนแออยู่จะมีตัวปีศาจมาแบบให้ชี้ชวนคุย uh-huh. ให้มองเห็นมุมโน้นมุมนี้มุมโน้นมุมนี้แล้วคือผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีสิ่งนี้ในตัวหมดแหละในตัวมนุษย์เรามีเหมือนเวลาเราใจไม่ตรงกันนะครับมีหลายๆแบบมีหลายๆเสียงอยู่ในตัว uh-huh. แล้วพรทิพย์ผมรู้สึกว่าเขาเลี้ยงปีศาจเนี่ยไว้ได้แข็งแรงอ่ะเหมือนเดินมิติคู่ขนานกันระหว่างชีวิตจริงกับตัวปีศาจที่อยู่ในหัวคือความจริงๆเขามีอีกตัวนึงฮะคือนกแต่เขาบอกว่านกถูกจับเอาไว้ละเพราะว่าติดคุกนกถูกมันก็เหลือตัวปีศาจผมคิดว่าน่าสนใจตรงที่ว่าในเมื่อคือมนุษย์ทุกคนมีปีศาจอยู่ในตัวอยู่แล้วแหละมีพระเจ้าอยู่ในตัวมีดอกไม้มีความดีความเลวอยู่ในตัวเนาะผมสนใจตรงประเด็นว่าพรทิพย์มั่นคงเขาเลี้ยงปีศาจนี้อย่างไรปัจจัย4ที่จะสร้างปีศาจนี้ให้ดำรงอยู่อย่างแข็งแรงอ่ะในมิติคู่ขนานที่มันสามารถทำให้ประคับประคองชีวิตไปได้อ่ะต้องประเด็นปีศาจเนี่ยรู้สึกมันคือมันทำให้หนังสือสนุกด้วยแล้วก็มันย้อนมาให้เรามองตัวเองอ่ะว่าบางทีคือสังคมถ้ามันมองเรื่องเหมือนกับว่ามองเรื่องความดีอย่างเดียวพยายามแบบ
สังคมอุดมปัญญาสังคมความดีงามพูดเรื่องโป้ไม่ได้พูดอะไรนี้ไม่ได้เนาะมันแบนมากเลยความเห็นผมคือผมสนใจการเพาะสร้างปีศาจไว้อย่างเหมาะสม อยากจะเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านบ้างค่ะ โอเคครับโอเคค่ะถัดมาที่พี่อัดแล้วกันครับจิมเล่มไหนมาแนะนำดีให้ต่อจากพี่หนึ่งเนี่ยนะครับต้องพี่แล้วแหละครับงั้นก็ตอกย้ำของพี่หนึ่งหน่อยแล้วกันว่าในฐานะที่เราอยู่ในสังคมที่มีสังคมชนชั้นสังคมไฮราคีสังคมพวกพ้องสังคมเขาเรียกว่าสังคมระบบอุปถัมภ์ผมก็จะขอใช้สิทธิ์ที่เป็นสังคมเช่นนั้นนะฮะในการที่อุปถัมภ์ก็จะขอแนะนำคู่จิ้นของผมนะครับผลงานคู่จิ้นของผมอยู่ไหนวะ ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์ธเนศด้วยเดี๋ยวอ๋อติดอยู่ระหว่างเดินทางอ๋อของคุณอุทิศแถวมูลใช่ฮะเป็นคู่จิ้นในวงวรรณกรรมนะฮะค่ะฮะบอกเองไม่เพราะว่าหน้าเหมือนกันเวลาลงรูปใน Facebook เนี่ย Facebook มันแท็กอัตโนมัตินะฮะลงรูปผมว่าแท็กไปที่อุทิศเพราะหน้าเหมือนกันเป็นคู่จิ้นแล้วก็ต่อในฐานะเพื่อนพ้องเรายืมนาฬิกาของเพื่อนมาได้ฉันก็จะขอแนะนำหนังสือของเพื่อนนะฮะก็คือว่าเรื่องเล่าของสาวรับใช้นะฮะของสำนักพิมพ์ Library House ดีงามมากนะฮะแล้วก็ฤดูหนาวเมื่อเราพร่างนะฮะเพื่อนฉันก็แปลเองนะฮะฉันก็จะใช้นี้นะฮะแล้วก็รักของคนเขานะฮะสำนักพิมพ์ฉันเองฉันก็จะแนะนำนะฮะขึ้นมาโอเคค่ะอ๋ออีกอันนึงที่น่าสนใจเขียนชนบทให้เป็นชาติฉันอยากได้นักเขียนคนนี้มากฉันก็จะแนะนำนะอวยหมายถึงอยากได้หนังสืออยากได้คนเขียนนะฮะก็บอกชัดๆนะฮะจนเก่งกีดผู้ใส่กล้องนะฮะแนะนำเขียนชนบทให้เป็นชาเขียนรีวิวให้แชร์เยอะมากด้วยนะสองเล่มแน่นะฮะต้องมีอะไรตอบแทนนะมีอะไรอีกอ่ะถ้าเกิดว่าจะใช้อมาตใช่ไหมฉันเป็นอมาตนะฮะไม่ต้องบอกอะไรฉันก็บอกอยู่แล้วนะฮะนามสกุลบ้านฉันก็ประกาศอยู่แล้วว่าเป็นอมาตเอาอะไรดีล่ะอำมาตย์ก็ต้องนี่สิระบอบสมรยาสิทธิราชวินาการรัฐไทยนะฮะคนที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟทั้งหลายนะฮะกรุณาอ่านนะฮะอ่านแล้วจะได้ไม่โง่นะฮะแล้วก็เถียงกับริเบอรัลได้นะฮะคือที่ตัวเองประกาศตัวอยู่แล้วว่าตัวเองเป็นคอนเซอร์เวทีฟเพราะฉะนั้นการเป็นคอนเซอร์เวทีฟที่จะเถียงกับริเบอรัลให้ได้มีเหตุผลต้องมีคู่มือหน่อยต้องมีคู่มืออ่านเล่มนี้ไปเถียงกับริเบอรัลให้ได้ให้ชนะ ไม่งั้นคุณพูดอะไรแบบอะไรก็ไม่รู้ไร้เหตุผล ฉันอายที่ฉันบอกว่าฉันจะเป็นคอนเซอร์เวทีฟกรุณาเข้าใจคอนเซอร์เวทีฟกับคนโง่ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นกรุณาอ่านฉันเป็นคอนเซอร์เวทีฟจำไว้สันติบาลมาไหมฮะฉันเป็นคอนเซอร์เวทีฟฉันเชียร์ เพราะฉะนั้นกรุณาอ่านแล้วก็เข้าใจเวลาพูดมีหลักการมีสตินะคะขึ้นมาอมาตย์จบแค่นี้ค่ะโอเคครับต่อที่พี่ยุ้ยเลยครับค่ะก็จริงๆต้องบอกว่ายังอ่านไม่ครบเนาะทั้ง19เล่มนะคะแต่ว่าทีนี้หนังสือพี่ยุ้ยน่าจะอ่านเยอะสุดแล้วนะในลิสต์นี้อ๋อก็อ่าน13เล่มใช่มั้ยครับ12ครึ่งเพราะอีกเล่มยังอ่านไม่จบค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวแนะนำหนังสือของสำนักพิมพ์ตัวเองก่อนละกันเดี๋ยวจะโดนด่าได้นะคะเพราะว่าอุตส่าห์ติดเข้ามาในท็อป5นะคะก็จริงๆเล่มนี้เป็นเล่มที่รักมากนะคะเป็นหนังสืออันนี้คือสวนสัตว์กระดาษและเรื่องสั้นอื่นๆนะคะของคุณเคนหลิวเป็นรวมเรื่องสั้นแปลไซไฟแฟนตาซีนะคะที่หนึ่งนี่แล้วก็เดี๋ยวขอแนะนำสั้นๆนิดนึงนะคะว่าเพราะว่า อยู่ในกองดองได้ยังไงไม่ได้นะคะต้องรีบรัดคิวขึ้นมาเป็นกองอ่านแต่ว่าก็คือจะบอกว่าเนี้ยรักมากตั้งแต่คนแนะนำคนแปลคนทำจัดรูปเล่มคนออกแบบปกคนบก.อะไรทุกสิ่งอย่างคืออันเนี้ยจะบอกว่าเป็นคือซอลเนี่ยเราเน้นหนังสือสารคดีก็จริงนะคะแต่ว่าก็อยากจะทำไซไฟด้วยเพราะว่ากลัวไม่จนพอไม่ใช่ เราก็อยากจะสนับสนุนนั่นแหละเพราะว่าจริงๆแล้วไซไฟแฟนตาซีในปัจจุบันเนี้ยขอบเขตมันคือมันก็มีความเรียกว่าใหม่แล้วก็มีความหลากหลายสูงมากไม่แพ้ที่เราคุยกันมานะคะแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยความรับรู้เราก็อาจจะยังจำกัดอยู่นะคะเราก็อยากจะเหมือนกับว่าพยายามเลือกหนังสือที่เป็นนักเขียนร่วมสมัยอ่ะหรือว่านักเขียนหน้าใหม่แล้วก็เป็นแนวที่เหมือนกับมาแนะนำอ่ะอย่างคุณเคนหลิวเนี่ยเขาเป็นหัวหอกจริงๆเขาเป็นคนจีนนะคะแต่ว่าก็ไปโตอเมริกาแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ก็คือกำลังเป็นเรียกว่าหนึ่งในนักเขียนไซไฟรุ่นใหม่เชื้อสายจีนละกันที่กำลังมาแรงนะคะนอกจากเขาก็จะมีอีกหลายคนอย่างคุณซี่สินลิ่วที่ถ้าล่าสุดใครใน Netflix ก็จะมีเรื่อง Wandering Earth อะไรพวกนี้ก็จะเริ่มมีหนังไซไฟจากจีนละแล้วก็
ทีนี้ความเสน่ห์ของเขาก็คือว่ามันเป็นไซไฟและแฟนตาซีคือเขาเขียนได้หลากหลายคือเรนจ์เขากว้างมากนะคะบางเรื่องก็จะเป็นแบบว่าแฟนตาซีอิงประวัติศาสตร์บางเรื่องก็เป็นไซไฟแนวคล้ายๆแบบแบล็กมิเรอร์เลยอะไรตั้งคำถามถึงด้านมืดเทคโนโลยีอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าสิ่งที่มันมีเสน่ห์ของรวมเรื่องสั้นของเขาเนี่ยก็คือว่ามันถ่ายทอดคือสนใจคำถามที่ว่ามนุษย์น่ะความรู้สึกแบบที่เราเป็นน่ะหมายว่าอารมณ์อะไรต่างๆความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไหมเพราะว่าเขาเชื่อว่ามนุษย์ก็ยังคงเป็นมนุษย์นั่นแหละในโลกที่มันอาจไม่ว่าจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนแล้วมนุษย์ในภาพของเขาก็คือมนุษย์ที่ไม่ใช่มนุษย์เชื้อสายอะไรแต่เกิดในความที่เขาเป็นคนจีนเพราะนั้นก็จะถ่ายทอดเรื่องวัฒนธรรมเรื่องของความมันก็จะมีประเด็นเรื่องเช่นความขัดแย้งอย่างเช่นลูกที่โตมาในสังคมตะวันตกกับแม่ที่ยังอยู่ในโตมาในสังคมแบบโบราณแบบจีนอะไรพวกนี้มันก็จะมีความเป็นตะวันออกซึ่งคิดว่าคนอ่านในเมืองไทยอ่ะเรามันเข้าถึงได้ง่ายนะคะมันเพอร์ซันอลกับเราค่อนข้างมากคิดว่าในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เขาไม่ได้อาจจะคุ้นกับวัฒนธรรมตะวันออกเนี่ยมาอ่านบางเรื่องเขาก็อาจจะไม่ได้ร้องไห้ก็ได้อย่างมากแค่น้ำตาซึมแต่ว่าเล่มนี้ตอนที่อ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นหนังสือไม่กี่เล่มในรอบไม่กี่ปีที่ร้องไห้ได้นะก็ทำให้ร้องไห้แต่ตัวเองก็ปกติก็ไม่ได้จะร้องไห้อะไรกันแบบง่ายๆก็รู้สึกว่าเนี่ยก็คิดว่าดีใจที่แล้วก็ได้รับการตอบรับนะคะก็อยากจะให้แล้วก็เดี๋ยวเล่ม2ก็จะออกในเดือนตุลานะคะนี่ก็เลยโฆษณาล่วงหน้าหนังสือเขาหนามากก็เลยต้องแบ่งเป็น2เล่มนะคะอันนี้คือคุณเคนหลิวแล้วก็หวังว่าซอก็จะมีไซไฟสมัยใหม่อ่ะหรือแฟนตาซีที่มันประมาณนี้ออกมาอันนี้ก็สนใจกับพี่แต่ว่าไม่มีปัญญา เอ๊ะเรามาคุยธุรกิจกันตรงนี้เลยเหรอ จะดีหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวคุยกันหลังใหม่แล้วกันพี่ค่ะแต่ว่าก็เล่มที่ชอบมากก็มีจริงๆก็มีหลายเล่มนะคะใน19เล่มแต่เล่มที่เดี๋ยวจะแนะนำขึ้นมาละกันก็คือเรื่องหนูนิ้วโป้งเพราะว่ามัน เป็นเล่มที่น่ารักมากแล้วก็ขนาดก็กระทัดรัดนะคะ ก็ทำให้เนี่ยอ่านไม่อ่านได้ไม่ได้ใช้เวลานานก็จบแล้วนะคะความน่ารักของเล่มนี้ก็คือคนเขียนเนี่ยอายุ80นะคะเป็นคุณตาเป็นนักปรัชญานะคะเป็นอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าชื่อก็คือว่าหนูนิ้วโป้งมันก็โปรยว่าวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของมนุษย์ยุคมิลเลนเนียลซึ่งถ้าด้วยภาพจำหรือว่าที่เราเห็นการถกเถียงระหว่างวัยอะไรบางครั้งในโลกออนไลน์แล้วอาจจะรู้สึกว่าต้องเป็นเรื่องที่แบบคนแก่กลด่าหรือเปล่าประมาณว่าพวกเด็กๆไร้สาระใช้ไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้แต่ไม่อันนี้คือเขาก็ประกาศไว้แล้วแต่คำนั้นคือเขาก็เป็นคนแก่ที่อยู่ฝั่งเชียร์นะคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกอยากจะเป็นกองเชียร์สนับสนุนหนูนิ้วโป้งก็คือพวกเด็กยุคมิลเลนเนียลที่อายุก็ห่างจากเขาเยอะมากเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่พยายามจะทำความเข้าใจอ่ะพยายามทำความเข้าใจแล้วก็มีประเด็นคือคิดว่าเป็นตัวอย่างการเขียนเอเซ่อ่ะเขียนคือเรียกว่าอะไรดีความเรียงภาษาไทยเรียกว่าอะไรความเรียงเนาะเป็นตัวอย่างการเขียนความเรียงที่ดีมากที่ไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่าเป็นงานเขียนที่ก็คือมันก็คือความคิดเห็นเป็นความคิดของเขานั่นแหละแต่ว่าเป็นความคิดของผู้ใหญ่เป็นคนแก่ใจดีคุณตาที่เปิดกว้างแล้วก็พยายามที่จะตั้งคำถามนะคะแล้วก็อีกอย่างที่รู้สึกว่ามีเสน่ห์มากก็คือว่าหนังสือสารคดีเนี่ยจำนวนมากเวลาเราอ่านเราเหมือนเราอยากได้คำตอบถูกไหมอะไรบางอย่างคืออยากรู้ว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นยังไงแต่ว่านี่เป็นตัวอย่างหนังสือสารคดีแบบที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นมีคำตอบก็ได้หนังสือสารคดีที่ดีเนี่ยอาจจะเป็นหนังสือที่เปิดโลกแล้วก็ให้คำถามคือเปิดคำถามใหม่ๆที่เราไม่เคยจะถามมันคิดว่าหนังสือเล่มนี้ก็เป็นตัวอย่างของสารคดีแบบนั้นก็คือว่านำทางเราไปสู่คำถามใหม่ๆเพราะว่าคุณคนเขียนเนี่ยซึ่งอ่านชื่อเขาไม่เคยได้เลยนะเข้าใจว่าอ่านว่าแซสมั้งแกเป็นคนฝรั่งเศสนะคะก็คิดว่าแกก็ยอมรับแกก็ไม่ได้มีคำตอบอะไรแต่ว่าแกแค่ตั้งคำถามแกก็บอกเพราะฉะนั้นในเมื่อหนูนิ้วโป้งคนมิลเลนเนียลเนี่ยเขามีชีวิตที่เราไม่ค่อยคือมันเป็นชีวิตอีกแบบนึงกับเราอย่างสิ้นเชิงแล้วเขาบอกว่าเหมือนกับไม่มีหัวเพราะว่าหัวของหนูนิ้วโป้งเนี่ยไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วอาศัยอินเทอร์เน็ตเป็นหัวเนี่ยแล้วในโลกแบบนี้เราจะสอนเขายังไงดีเราควรจะเรียนรู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขามั่นใจก็คือมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดเยอะมากในวันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างของหนังสือที่รู้ก็อยากเห็นหนังสือแบบนี้อีกเยอะๆค่ะก็คือว่าไม่ได้จำเป็นคือบางทีรู้สึกว่าคนเขียนสารคดีเนี่ยบางทีเขาก็ยังไม่ได้มีคำตอบหรอกอะไรแต่เหมือนกับว่าเขียนไปแล้วอยากจะเสนอคำตอบอยากจะตัดจบหรืออยากจะฟันธงอะไรบางอย่างมันเลยทำให้หนังสือสารคดีบางทีมันรู้สึกว่ามันลากไปในทางที่เรารู้สึกว่าน่าเสียดายคือมันปล่อยอะไรปล่อยก็ไม่คือมันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นคำตอบไงคือคุณก็ปล่อยไปเลยไม่เป็นคำถามก็ได้คุณสามารถที่จะเขียนหนังสือโดยที่บอกว่าเรื่องนี้ผมยังไม่รู้คำตอบนะผมไม่รู้อะไรเลยนะตอนเขียนหนังสือแต่ว่าคิดว่านี่เป็นคำถามที่ดีแล้วก็อยากจะให้เราช่วยกันหาคำตอบก็ได้นะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกเล่มนึงที่รู้สึกว่าชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าชอบทุกอย่างตั้งแต่เนื้อหาแล้วก็สไตล์การเขียนลีลาแล้วก็ทัศนคติของผู้เขียนครับผมแล้วก็การแปลก็แปลอาจารย์สายพินก็แปลได้ดีงามราบรื่นมากครับผมโอเคโอเคค่ะขยับมาที่พี่โจครับ
คือต้องออกตัวก่อนว่าในฐานะที่เป็นคนขายหนังสือเนี่ยถ้าให้เลือกพูดบางเราพูดได้ทั้ง109เล่มเลยกูก็ชอบบ้างทุก109เล่มเอาสัก2เล่มก็พอพี่เจ้าคือแล้วแบบให้เราพูดอะไรเซเปียนเงี้ยก็โคตรดีอ่ะหนังสือแล้วเซเปียนนี่ปลุกกระแสการอ่านไม่ใช่แค่หนังสือดีนะปลุกกระแสการอ่านในบ้านเราเห็นป่ะไปไหนใครก็หยิบเซเปียนมาอ่านทั้งไทยทั้งอังกฤษยุ้ยถามดียุ้ยถามว่าคิดว่าเป็นเพราะอะไรตอบแบบกำปั้นทุนเลยนะเราคิดว่าบ้าจี้คือแบบมึงซื้อยังซื้อยังพี่หนึ่งซื้อยังอ่านยังมียังมีเซเปียนยังมีเซเปียนยังไม่แต่หนังสือมันดีจริงไงแล้วมันเป็นความน่าสนใจของเซเปียนคือประเด็นที่เราจะพูดต่อไปเนี้ยแล้วจริงๆมันเกี่ยวข้องกับลิสต์ใหญ่ด้วยคือว่าความพร่าเรือนของฟิกชันกับนอนฟิกชันด้วยเหมือนที่ยุ้ยพูดตั้งแต่แรกว่ามันเป็นหนังสือฟิกหนังสือนอนฟิกชันที่เขียนสนุกมากครับตอนนี้เรามีปัญหาคือถือว่าระบายเลยแล้วกันคือกูโดนด่าประจำอะไม่ใช่นะคะที่ไม่ใช่หนังสือฟิกชันค่ะอย่างเช่นหนังสือลูกแก้วเป็นต้นเนี่ยแบ็กเชอรี่เนี้ยเป็นเรื่องสั้นหรือเป็นบันทึกประสบการณ์เป็นจินตนาการหรือเป็นความจริงค่อยๆไปแต่ไม่หยุดของพี่ภูอุรุดาอย่างเงี้ยเป็นฟิกชันหรือนอนฟิกชันวะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือมีแต่นักเขียนเท่านั้นที่เขารู้อะและจริงๆแล้วว่าไอในความนอนฟิกชันมันก็มีความแบบมั้งมีบางอย่างที่อาจจะเป็นโอพิเนียนหรืออะไรบางอย่างที่ใส่ลงไปอะไรเงี้ยครับนี่ยังไม่ได้เข้าเรื่องเนี่ยจริงๆอยากจะขอระบายให้หมดก่อน อย่าง on writing ก็เป็นหนังสือที่กลับมาเป็นกระแสสูงมากครับคืออย่าง Handmaid's Tale เนี่ยของหน่อยเนี่ยมันคือข้างนอกโลกมันดังในนอกโลกประเทศอื่นเนี่ยมันดังมากเลยเนาะแต่เมืองไทยเนี่ยมันค่อยๆทำความรู้จักกับหนังสือกลุ่มดิสโทเปียนนี้คือมันว่าหนังสือกลุ่มดิสโทเปียมันเป็นหนังสือที่สนุกด้วยนะเว้ยมันไม่ได้เป็นหนังสือที่จะปลุกกระแสเฟมินิสต์ตลอดเวลามันเป็นหนังสือที่มีตัวละครหลักละครรองตัวร้ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่หนังสือที่เราเลือกให้ความน่าจะอ่าน3เล่มเนี้ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มพวกนี้เลยประเด็นที่1คือเรารู้อยู่แล้วลิสต์ความน่าจะอ่านของวรรณวรรณยังไงก็ต้องมีหนังสือการเมืองอาจารย์นิธิอาจารย์ธเนศอะไรเงี้ยก็ต้องติดมาแหละ เราก็เลยเลือกหนังสือมาให้ความน่าจะอ่าน3เล่มส่วนตัวก่อน อันที่1คือปฏิหาริย์ร้านชาของคุณนามิยะ มันเป็นหนังสือส่งชิบหายอะแล้วเป็นหนังสือของเคโงะซึ่งเป็นเซียนของซัสเพนน่ะแต่กลับมาเขียนหนังสือกลุ่มแฟนตาซีพลิกผันแล้วมันฟีลกู๊ดที่แบบพอยคือในช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่บ้านเราอ่ะมันเครียดกันไงหนังสือกลุ่มนี้แหละแฟนตาซีดิสโทเปียไลท์โนเวลมันคลายเครียดนะเว้ยมันผ่อนมันดึงเราออกไปจากปัญหาเครียดใน Facebook ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยแล้วพอวันที่เราออกไปแล้วเนี่ยเรามองกลับมาที่ตัวเราแล้วปัญหาใหม่เนี่ยบางทีมันเห็นคำตอบหรืออะไรบางอย่าง อยากชวนให้อ่านหนังสือกลุ่มนี้เยอะขึ้นอันที่สองคือหนังสือที่เราเลือกให้ความน่าอ่านคือหนังสือชื่อว่า Dear Worldของนันมีเรื่องมันเป็นเด็กผู้หญิงประมาณอายุประมาณ10ถึง12เนี่ยเขาทวิตเตอร์จากเป็นเด็กซีเรียก็เขาก็ทวิตทุกวันน่ะบ้านเขาโดนระเบิดนู่นนี่นั่นจนกระทั่งบ้านจะจายคุณย่าตายคุณน้าข้างบ้านตายโดนระเบิดแล้วก็จนกระทั่งต้องกลายไปเป็นเรฟูจีที่น่าจะเป็นเยอรมันอะไรเงี้ยประเด็นคือเราอยากให้คนอ่านหนังสือเล่มนี้ได้รู้ว่าไอ้ที่เราทุกข์กันอยู่ในประเทศเราเนี่ยที่อื่นแม่งก็ทุกข์เว้ย คือเราไม่ได้เป็นกันอยู่คนเดียว หันไปมองโลกด้วยอ่ะนอกจากเรากำลังเครียดกับบ้านเราแล้วนะ โลกก็เครียดนะ เล่มที่3ที่เลือกคือคินซึงิจริงๆคินซึงิกับอิฮิกายมันก็คือประมาณนั้นน่ะ มันคือเราใน Literary เคยทำแคมเปญชื่อว่า Love Kill หรือว่า Love Yourself มีเราเล่นหลายที่เนาะแล้วให้ประชาชนหรือน้องๆทวีตมาบอกเราว่าเขากำลังมีความทุกข์อะไรแล้วเราจะแนะนำหนังสือให้อ่านอะไรเงี้ยคือบอกเลยว่าไม่มีสามารถตอบได้หมดอ่ะมันมหาศาลมากที่คนกำลังมีความทุกข์อยู่ในหน้าที่เนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าหนังสือคินซึงิกับอิคิไกกันแล้วกันมันมีคำตอบแบบinstruction แบบ1 2 3 4ทำอย่างนี้สิแล้วคุณจะสามารถออกจากความทุกข์ของคุณได้ ความทุกข์ก็ simple จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องครอบครัว เรื่องการกระแสสังคมที่ถูกกดทับการดูมันก็เป็นเรื่อง simple นะ point ของเราก็คือบางทีเราก็เครียดกับเรื่องการเมืองจนลืมไปว่าเรามีความเครียดเรื่องอื่นกันอยู่ด้วยนะเพื่อนๆ เราที่นั่งกันอยู่ตรงเนี้ย มันก็มีความเครียดเรื่องอื่นกันด้วย คือหันมามองเรื่องอื่นกันบ้างแต่หนังสือที่อยากจะพูดและชมจริงๆคือหนังสือที่พี่หนึ่งเลือกมาคือหนังสือชื่อมันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละที่ได้ที่หนึ่งนะชื่ออะไรนะมันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละอันนี้คืออยากจะชมชื่นชมก็ดูชื่อมันที่มันเป็นประโยคเนาะ
มันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละก็คือหนังสือเล่มนี้ตอนที่เริ่มอ่านเชื่อว่าหลายๆคนคิดเหมือนกันว่ากูจะรอดไหมวะหมายถึงจะอ่านจบไหมอ่ะจบในแง่ว่าหนามากนะความหนาอาจจะไม่ใช่ประเด็นเท่ากับความหดหู่ที่เรากำลังจะได้รับจากเรื่องนี้ว่าทั้งเรื่องความเครียดจากการเมืองที่ความอายุที่ทำในสังคมแล้วก็จากเรื่องราวที่อยู่ในคุกเนี่ยกูจะรอดไหมอ่ะมันน่าจะเครียดมากแต่ปรากฏว่านอกจากความอ่านไปแล้วเราก็เผลอหัวเราะเผลอยิ้มไปกับเรื่องราวที่อยู่ในนั้นแล้วเราก็งงกับตัวเองว่าเอ๊ะตกลงเราควรจะหัวเราะมีความสุขกับตัวละครในนี้ซึ่งหรือเราควรจะคิดว่าเราต้องลุกขึ้นมาแก้ไขความไม่ถูกต้องหรือความอยุติธรรมในสังคมนี้อย่างไรมันก็เป็นคอนฟลิกต์อย่างเงี้ยของเราไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆก็เหมือนพี่หนึ่งว่าเรื่องมันก็หดหู่แหละเราก็รู้ว่าเขาไม่ควรจะมาอยู่ในนี้อยู่ตลอดเวลาแต่เขาก็ใช้สกิลการเขียนที่แบบว่าเก่งมากอะน้องคนนี้ตอนจบมันกลายเป็นว่าหนังสือเล่มนี้ปลอบใจหรือปลอบประโลมเราได้เฉยแทนที่เราควรจะแบบเห็นใจเขาเนาะแต่หนังสือหรือตัวคุณพรทิพย์เนี่ยกับปลอบประโลมเราได้เลยนะว่าเฮ้ยมันก็ทำร้ายเราได้แค่นี้แหละครับแล้วเราคิดว่าอันนี้คือประเด็นที่สำคัญมากๆในการที่จะอยู่ได้ในยุคนี้คือหนึ่งอย่าสิ้นหวังเครียดได้หดหู่ได้อย่าสิ้นหวังครับสองตั้งคำถามเอ๊ะทำไมวะทำไมคนดีๆคนหนึ่งไม่ต้องติดคุกวะเฮ้ยแล้วยังไงนะสามคืออ่านหนังสือเชื่อเราการอ่านหนังสือเป็นคำตอบของทุกอย่างจริงๆโดยเฉพาะการจะออกจากสังคมการเมืองแบบนี้อย่างไรอ่านหนังสือครับค่ะโอเคครับผมจบสวยพอดีเลยก็พี่เดี๋ยวพี่พี่จะเสริมนิดนึงไม่แค่จะขอนำเสนอปราบจะเสริมนิดนึงค่ะว่าเพราะว่าเด็ดก็ชอบมากเหมือนกันนะคะทีนี้ก็เห็นด้วยทุกประการเลยที่คุณโจ้พูดแล้วก็จะเสริมแค่ในฐานะคนที่สนใจเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องประเด็นเศรษฐกิจโครงสร้างอะไรพวกนี้เนาะอันนี้จริงๆจะบอกว่าเป็นหนังสือที่คนที่ทำสนใจเรื่องความเหลื่อมล้ำและนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็คนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยควรอ่านด้วยเพราะว่ามันทำให้คือเวลาเราพูดว่าความเหลื่อมล้ำเป็นประเด็นโครงสร้างมันเป็นปัจเจกสองคนคืออันนี้มันถ่ายทอดออกมาเลยโดยปริยายในการเล่าเรื่องของเขานะฮะแล้วก็มีหลายตอนที่ชอบมากอย่างเช่นเพราะว่าในคุกมันก็จะมีประเด็นปัญหาต่างๆนานาสารพัดมีการขโมยของโน่นนี่นั่นแล้วก็ยังไม่นับว่าเออคนติดคุกแต่ละคนเนี่ยก็คือติดมาด้วยข้อหาอะไรอะไรต่างๆนานามันก็จะมีมีคล้ายๆกับว่าตัวธีมเรื่องศีลธรรมอยู่อะไรแล้วล่ะเป็นกรอบแต่ว่าแกทำให้เราเข้าใจอ่ะมากขึ้นมากนะคะอย่างเช่นมันก็จะมีหลายตอนที่อย่างเช่นพูดว่าความจนมันก็คือความจนความจนมันไม่ใช่เรื่องความดีหรือความเลวมันคือความจนค่ะแล้วมันจะทำให้เรามันก็เป็นตัวบีบบังคับให้เราทำอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยคิดว่าเป็นหนังสือที่ไม่ใช่แค่เขียนได้ดีมากแล้วก็แค่มีเรียกว่าคุณค่าในแง่ของการนำเสนอภาพประสบการณ์เลยเท่านั้นแต่คิดว่าแม้แต่คนที่ทำงานที่เป็นประเด็นเชิงโครงสร้างอะค่ะก็คิดว่าควรจะอ่านอย่างยิ่งแล้วก็คิดว่ามันสามารถเอาไปใช้สอนได้เลยด้วยซ้ำในหลายๆเรื่องค่ะโอเคโอเคค่ะโอ้ต่ออีกนิดนึงครับคือเมื่อกี้ผมเริ่มด้วยบอกว่าผมเกลียดเนาะเกลียดที่มาของหนังสือเล่มนี้แต่อ่านทั้งหมดแล้วคือขอบคุณผู้เขียนที่บันทึกเหตุการณ์บันทึกความซ้ำซากบันทึกความไม่เป็นธรรมต่างๆนานาไว้อย่างละเอียดมากในหนังสือเล่มนี้นะครับคือผมอ่านเมื่อสักเดือนที่ผ่านมามีบทสัมภาษณ์ชิ้นหนึ่งอะโปรยชื่อว่าเป็นรู้สึกจะเป็นคนเกาหลีพูดนะบอกว่าคนไทยยังโกรธน้อยเกินไปไม่แน่ใจว่าลงที่ออนไลน์ที่ไหนสักที่ครับคือผมอ่านเล่มนี้แล้วก็นึกถึงคำพูดนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็ถ้าได้อ่านเล่มเนี้ยซึ่งจริงๆน้ำเสียงของผู้เขียนไม่ได้มาทำให้แบบมาทำให้เชิงเศร้าๆนะน้ำเสียงเขาอะน้ำเสียงเขาแบบร่าเริงมากแบบว่าคือเขาใช้คำว่าจิบๆอะ2ปี6เดือนสำหรับเขาใช้คำว่าจิบๆคือมันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละเหมือนกับไผ่ดาวดินเป็นคนพูดเหมือนกันตอนออกมาจากเรือนจำวันแรกเลยไผ่ดาวดินเดินยิ้มออกมาแล้วก็บอกจิบๆผมยังก็คือใช้ชีวิตไปทำความเชื่อของตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือขอบคุณผู้เขียนแล้วก็ผมคิดว่าโดดเด่นมากมากอย่างหนึ่งก็เล่มนี้นะครับคือคุณไอดาลุนวงนะครับคิดว่าบรรณาธิการสำคัญมากๆเลยแล้วเราอ่านเล่มเนี้ยแล้วมันจะทำด้วยความอายุที่ทำของมันอ่ะเราจะเมื่อกี้ที่คนเกาหลีเขาพูดว่าคนไทยยังโกรธน้อยเกินไปอ่ะผมว่าเล่มเนี้ยจะทำให้เราโกรธมันเป็นบันทึกที่ทำให้เราโกรธจนถึง
คือหนังสือมันต้องมีทุกประเภทครับมีหนังสือความรักมีหนังสือความหวานความอะไรแล้วก็มีหนังสือความโกรธและความโกรธเมื่อถึงที่สุดแล้วในระดับที่เพียงพอถ้าคนไทยโกรธเพียงพอเนี่ยมันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาคือการเผชิญหน้าความจริงถ้าเรายังโกรธไม่พอมันเหมือนมันยังไม่ที่แล้วเราไปผ่านไปเหอะความรุนแรงของปัญหายังน้อยเกินไปแต่เล่มนี้คือทำหน้าที่ของการบันทึกที่น่าจะมีส่วนผลักให้น่าจะโกรธพอได้แล้วมั้งค่ะครับอ่ะก็เดี๋ยวพาร์ทสุดท้ายนะครับก็คือต่อเนื่องจากหนังสือเล่มนี้เลยคือตอนนี้ผู้เขียนคุณพรทิพย์เนี่ยไปเรียนต่อที่ประเทศสเปนแล้วแต่ทีนี้พอแกทราบว่าหนังสือเล่มนี้ได้รับเลือกเป็นอันดับหนึ่งนะ เราก็ติดต่อไปว่า อยากเขียนหรือแบบมีฟีดแบคอะไรกลับมาสู่ผู้อ่านไหมน้องพรทิพย์ก็เขียนจดหมายมาให้เราฉบับหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งตัวแทนที่พรทิพย์บอกว่าเป็นตัวละครที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้แหละมาให้เป็นผู้อ่านครับก็เดี๋ยวขอเชิญตัวแทนเลยครับค่ะชื่อคุณพลอยนะครับเชิญคุณพลอยตรงนี้นะครับถึงผู้อ่านที่ขณะนี้กลายเป็นผู้ฟังแล้วผู้หญิงที่ยืนอ่านจดหมายของข้าพเจ้าให้คุณฟังอยู่ขณะนี้ชื่อพลอยเดชวงศาเธอคือพลอยเดียวกันกับพลอยที่คุณรู้จักผ่านตัวหนังสือในหนังสือหนาเตอะของข้าพเจ้านั่นแหละการตอบคำถามเรื่องความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่ทักษะที่ข้าพเจ้าถนัดนักและความรู้สึกที่มันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละได้รับเลือกเป็นหนังสือที่รับการแนะนำเป็นอันดับหนึ่งนี้ข้าพเจ้าก็ตอบไม่ได้ว่ารู้สึกอย่างไรข้าพเจ้ารู้เพียงแต่การให้พลอยเป็นตัวแทนอ่านจดหมายของข้าพเจ้าให้ท่านฟังขณะที่ตัวของข้าพเจ้ากำลังละเลงอยู่ที่บาร์เซโลนานั้นเป็นสิ่งงดงามที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าจะมอบให้แก่ผู้อ่านและตัวละครในหนังสือของข้าพเจ้าได้จะมีอะไรงดงามไปกว่าการได้พบเจอกับตัวละครในหนังสือล่ะแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้ชอบมันก็เถอะอย่างน้อยคุณก็จะได้ตื่นเต้นบ้างละนะและถ้าหากคุณจะเห็นว่าเป็นความน่าเบื่อก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเพราะการจับต้องตัวเป็นๆของตัวละครย่อมดีกว่าแค่รู้จักผ่านนิ้วมือที่กดลงบนแป้นพิมพ์ของข้าพเจ้าแน่ๆและยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาทุกคนไม่ได้เป็นแค่ตัวละครแต่ยังมีส่วนสำคัญในการเก็บซ่อนปกป้องและบอกเล่าเศษเสี้ยวแห่งความทรงจำของข้าพเจ้ากระดาษชิ้นเล็กชิ้นน้อยถูกซุกซ่อนโดยคนเล็กคนน้อยค่อยๆถูกกอบกู้หลังการได้รับอิสรภาพของข้าพเจ้าจนกลายเป็นหนังสือเล่มหนาเตอะนี้และแม้ว่าทุกขนาดจิตที่เขียนหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าอยากจะกลับไปซุกตัวอยู่บนผืนกระเบื้องขนาด30เซนติเมตรเพียงใดก็ตามข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้กลับไปนอนในนั้นแต่พวกเขาตัวละครทุกตัวเดินออกมาจากหลุมดำนั่นพวกเขากำลังก้าวเดินออกมาจากตรงนั้นแล้วในที่สุดพวกเราก็ได้วิ่งเล่นด้วยกันรออีกไม่กี่คนเท่านั้นเองนอกจากความสำนึกในบุญคุณของตัวละครทุกตัวในหนังสือของข้าพเจ้าแล้วสิ่งที่ข้าพเจ้าจะสำนึกด้วยความสัตย์จริงอีกอย่างนึงก็คือการแนะนำหนังสือของข้าพเจ้าในครั้งนี้นั้นช่วยให้ข้าพเจ้ามีความหวังต่อเงินในกระเป๋าสตางค์มากขึ้นมันไม่ง่ายเลยที่จะประคองตัวให้เขียนหนังสือสักเล่มจนจบและไม่ง่ายเลยที่จะบังอาจคาดหวังถึงผลลัพธ์ของมันทั้งจากตัวข้าพเจ้าเองที่เป็นคนเขียนทั้งจากสำนักพิมพ์อ่านผู้จัดพิมพ์ไม่ง่ายภายใต้รัฐบาลทหารไม่ง่ายภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐกิจไม่ง่ายสำหรับหนังสือของผู้หญิงที่บางผู้บางคนประณาตนว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยยังหวาดกลัวที่จะพูดถึงแต่เรื่องมันไม่ได้เศร้าขนาดนั้นหรอกเพราะอย่างไรเสียสำนักพิมพ์อ่านก็ได้กันตัวหนังสือและกระดาษบันทึกชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหล่านั้นออกมาเป็นชิ้นงานงดงามได้แน่นอนว่ามาถึงตรงนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ถ่อมตัวเลยกับความงามของหนังสือทั้งเล่มและด้วยความงามนั้นก็ทำให้มันได้พบเจอคนอ่านที่แม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองก็ไม่เคยคิดจะคาดหวังความงามของมันพามันไปหาผู้คนที่รักในความงามและน้ำตาแห่งชีวิตเช่นกันกับมันขอบคุณผู้อ่านที่ให้เกียรติเปิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านขอบคุณที่พูดถึงมันและวิพากษ์วิจารณ์มันและข้าพเจ้ายินดีที่จะได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์ทุกสิ่งอ่านในประเทศที่ปิดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นนี้ข้าพเจ้าหวังว่าเราทุกคนจะผ่านพ้นช่วงเวลาเลวร้ายไปได้ด้วยการตระหนักถึงพลังของตนเองข้าพเจ้าเขียนเพราะข้าพเจ้าต้องเขียนถ้าข้าพเจ้าไม่เขียนข้าพเจ้าจะไม่สามารถให้อภัยตนเองได้และข้าพเจ้าก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเช่นที่ทำอยู่ทุกวันนี้เพื่อประคับประคองหัวใจของข้าพเจ้าเอง
พวกคุณก็เช่นกันจงทำสิ่งใดที่ทำได้เพื่อรักษาหัวใจของตนเองไว้อย่างดีที่สุดขอบคุณที่ทั้งหมดทั้งมวลที่ข้าพเจ้าทำอย่างสุดจิตสุดใจได้ส่งข้าพเจ้าไปติดคุกหากใครยังไม่มีหนังสือของข้าพเจ้าโปรดไปซื้อหามาไว้ในครอบครองนอกจากความหนาจะใช้ฟาดหน้าผู้ที่มาลุมทำลายได้บ้างแล้วหากว่าวันใดบ้านไฟไหม้จงรู้ไว้ว่าหนังสือของข้าพเจ้าจะไม่ไหม้ไฟแต่หากวันใดท่านเดินหลงป่าก็ฉีกหน้ากระดาษออกมาใช้เป็นเชื้อไฟได้มันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละพรทิพย์มั่นคง57701012414อ่านโดยพลอยเดชวงศ์สา587010049ค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็เป็นการจบที่สวยงามนะครับค่ะก็พาร์ทสุดท้ายแล้วครับก็อยากเปิดให้ท่านผู้ฟังทุกคนได้แลกเปลี่ยนหรือถามคำถามวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับมีคำถามมีอะไรอยากพูดอยากอะไรยกมือได้เลยนะครับยกมือได้เลยครับเดี๋ยวทีมงานจะยื่นไมค์ให้ครับมีไหมครับทุกคนอาจจะกำลังอึ้งๆอยู่นะจังหวะเมื่อกี้โอเคโทษทีครับไม่ทันตั้งตัวพอดีก็กำลังอึ้งกับบทจบอะครับคือผมเป็นคนหนึ่งที่แนะนำหนังสือด้วยนะครับก็จริงๆแล้วหนังสือที่แนะนำก็ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยไม่ได้มีความเป็นบทความอะไรส่วนใหญ่ก็มีเล่มหนึ่งพอดีผมเลือกเล่มนี้มาก็จะเป็นเรื่องของบทสนทนากับพระเจ้าเป็นจริงๆเป็นเล่มที่ผมซื้อเมื่อ5ปีที่แล้วครับแล้วก็เป็นเล่มนึงที่อ่านไม่จบนะครับแล้วก็ซื้อเก็บไว้มันมี3เล่มพอดีมาเจอว่าเขาพิมพ์ครั้งที่2ใช่ไหมครับก็เลยดีใจมากก็เลยมีโอกาสได้กลับไปอ่านเล่มที่ซื้อครั้งแรกแล้วก็ซื้อเล่มนี้ไปผมเป็นคนบ้าชอบซื้อหนังสือที่มันพิมพ์ซ้ำแล้วเรายังไม่ได้อ่านนะครับมันจะเป็นโรคจิตอย่างนึงคือรู้สึกว่าเตือนใจว่าอ่านให้จบแล้วก็แสดงว่ามันต้องมีความดีงามประมาณนึงเขาถึงมาพิมพ์อีกครั้งนึงนะครับบทสนทนากับพระเจ้าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มีความนามธรรมมากก็คือว่ามันเหมือนสุดท้ายแล้วมันเหมือนเป็นบทสนทนากับตัวเองอ่ะพระเจ้าที่ว่าเนี่ยก็เป็นอะไรบางอย่างนะครับซึ่งมันกลับมากับเล่มนี้ที่แบบว่ามันมีความสะเทือนใจอะไรบางอย่างนะครับสำหรับเล่มนี้ผมก็มีคล้ายกับว่าตัวปีศาจของน้องเขาเนี่ยผมว่ามันก็คือพระเจ้าอันเดียวกับในหนังสือเล่มนี้ครับแล้วก็ในความเป็นจริงมนุษย์ก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นพระเจ้าส่วนที่เป็นปีศาจและส่วนที่เป็นบุคลิกต่างๆอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับก็ยินดีมากที่ได้มาร่วมสนทนาในครั้งนี้นะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับพอดีไมค์มันยื่นมากระทันหันขอโทษทีครับมีท่านไหนไหมครับดีครับขออนุญาตนะครับคืออยากถามพี่ที่เป็นนักอ่านด้วยครับแล้วก็ผมอยากพอดีตั้งข้อสงสัยว่าจากลิสต์หนังสือที่มาครับมีความรู้สึกว่าตลาดหนังสือประเภทความเรียงมันน้อยลงไปหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ยังมีค่อนข้างเยอะอยู่แต่มันไม่ได้แบบบูมเหมือนเมื่อสักหลายปีก่อนหมายถึงความเรียงที่เป็นเกิดจากความคิดของตัวนักเขียนที่ไม่ใช่บทความที่จะเป็นแบบคอนเซปต์หลักๆของเล่มอะไรเงี้ยครับยกตัวอย่างถ้าในเล่มนี้ก็จะมีที่ลิสต์มาก็จะมีแบบเมื่อถึงเวลาดอกไม้จะบานเองของพี่อ่องอะไรประมาณนี้ครับอยากรู้ว่าเทรนด์หนังสือของที่เป็นความเรียงเด็ดทุกวันนี้มันยังเป็นยังไงบ้างอยู่ครับในฐานะคนที่ก็คือพยายามเขียนอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่สำเร็จสักทีนะคะก็ตอบเฉพาะในมุมของตัวเองแล้วกันนะคะคือรู้สึกว่าอันนี้สำหรับตัวเองเนาะซึ่งอาจจะไม่ได้ represent นักเขียนท่านอื่นเวลาคือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับการทำหนังสือ2แบบก็แล้วกันในเชิงสารคดีคือแบบนึงก็คือรวมคอลัมน์ใช่ไหมก็คือว่าเขียนคอลัมน์ถึงจุดนึง ก็รวมเล่มแล้วก็เขียนหนังสือแบบตั้งใจเขียนให้มันเป็นเล่มทีนี้คิดว่าทั้ง2อย่างเนี้ย
ถามว่าอะไรทำง่ายกว่ากันใช่ไหมเพราะงั้นการรวมคอลัมน์มันอาจจะทำง่ายกว่าในแง่ที่ว่าเป็นชิ้นงานที่เขียนเหมือนกับว่ามันมีเดทไลน์ที่ต้องส่งไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าข้อจำกัดของมันก็คือว่าหลายครั้งที่ต้องส่งคอลัมน์ก็คือยังไม่ได้คิดเลยมันจะต้องส่งแล้วใช่ไหมก็จะเกิดอาการเผาคอลัมน์ส่งถูกไหมฮะไม่เอ๊ะอะไรที่เราก็รู้ตัวแหละคนเขียนเราก็รู้ว่าไอ้เนี่ยเผาแต่ว่าถ้าเรามีเวลาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความไม่สม่ำเสมอของมันอยู่อย่างนี้นะคะทีนี้เราก็คิดว่าตัวลักษณะของการรวมคอลัมน์เนี่ยมันก็ในโลกของอินเทอร์เน็ตออนไลน์อ่ะซึ่งตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่ขัดใจกับการที่มีคนมาบางทีคนก็จะหลังไมค์มาบอกว่าอาจารย์ผมชอบบทความอาจารย์มากเลยแล้วก็จะแบบอันไหนเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยลงเขาก็บอกอันนั้นไงครับที่เมื่อวานอาจารย์โพสต์อ๋อหมายถึงไอ้5ประโยคที่โพสต์บน Facebook นะคะใช่มั้ยเงี้ยคือซึ่งแต่ว่าคนเขาก็จะเรียกใช้คำพวกนี้ไปแล้วเนาะว่าไอ้เนี่ยแหละคือบทความซึ่งก็ไม่รู้ว่าอะไรไม่เรียกบทความอาจจะต้องแบบ2บรรทัดมั้งที่ไม่ใช่บทความอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่านั่นแหละมันก็เลยจะเกิดอารมณ์ประมาณว่าเชื่อว่าหลายๆคนนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าการอ่านอะไรแบบนี้ที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับความเรียงอ่ะมันหาได้ทั่วไปอันนี้เป็นข้อสังเกตเนาะซึ่งไม่รู้ว่ามันส่งผลต่อไอการรวมของสำนักพิมพ์มากน้อยแค่ไหนแต่ส่วนตัวในฐานะนักเขียนก็เลยรู้สึกว่าเราก็จะต้องไปให้เวลากับการตั้งใจเขียนให้มันเป็นหนังสือจริงๆอะค่ะมากขึ้นซึ่งมันก็วนกลับไปปัญหาเดิมว่ามันก็ว่าด้วยเรื่องเวลาและปัญหาการแบ่งเวลาเพราะว่าเวลาส่วนหนึ่งก็ต้องเอาไปเขียนโพสต์ที่คนเรียกว่าบทความนี่แหละอะไรเงี้ย มันก็มีความอีลุงตุงนางของมันอยู่แต่คิดว่านี้อันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวซึ่งไม่แน่ใจว่านักเขียนท่านอื่นๆจะมองยังไงนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ทั้งหมดก็คือสำหรับตัวเองเนี่ยมันทำให้การเขียนหนึ่งก็คือรู้สึกว่าควรจะหลีกเลี่ยงการรวมคอลัมน์และแล้วก็การจะตั้งใจเขียนอะไรขึ้นมาเป็นเล่มเนี่ยมันทำได้ยากพอสมควรแต่ว่าโดยเฉพาะในเมื่อก็ต้องทำงานอีกหลายสิ่งแล้วก็ Facebook ก็ต้องระบายเพราะถ้าไม่ระบายก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ระบายอะไรแบบนี้นะคะเสริมยุ้ยครับตอบไข่ว่าความเรียงอ่ะมีความเกี่ยวข้องกับความแมกกาซีนสูงวันที่แมกกาซีนจากไปความเรียงก็ต้องจากไปด้วยคือในชั้นหนังสือร้านหนังสือภาษาอังกฤษละกันมันมีหนังสือกลุ่มความเรียงน้อยมากเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่ารวมคอลัมน์อย่างที่ยุ้ยว่าเนาะแล้วก็เวลาความเรียงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราอ่านจากสเตตัสพี่อ๋องสเตตัสพี่หนุ่มโตมอนไปเรียบร้อยแล้วไงเหมือนจะได้เสร็จหมดแล้วซึ่งถูกเรียกว่าบทความ5บรรทัดก็เป็นบทความแล้วมันก็เลยเหมือนตลาดไม่จะไม่คือการที่บอกว่ามันหายไปจากตลาดก็คือตลาดไม่ได้ต้องการสิ่งนี้ขนาดนั้นอีกต่อไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าหนังสือรวมความคิดของพี่หนึ่งที่ออกมาเงี้ยมันยังเป็นที่ต้องการอยู่ไงก็ทำเป็นเรื่องออกมาเลยอะก็สมมติต่อให้ยุ้ยจะเขียนเรื่องอะไรสักเรื่องมันก็ต้องมีประเด็นขึ้นมาตั้งประเด็นก่อนว่าตอนนี้เราจะคุยเรื่องประเด็นนี้เนาะแต่จะไม่ใช่รวมความเรียงแบบสมัยก่อนอีกต่อไปครับโอเคพี่หนึ่งมีอะไรเสริมไหมครับในฐานะผู้เขียนความเรียงตัวพ่อพูดอีกไหมเหมือนมันถ้าในตลาดนะถ้าสายตาเราเหมือนแบบสัก5ปี7ปีก่อนน่ะในภาพตลาดอ่ะดูคึกคักความเรียงตอนนี้ดูอาจจะดูเงียบๆลงไปแต่ถ้าเอาความรู้สึกเหมือนเดิมก็คือคิดว่าก็ยังเป็นอาจจะยังไม่ถูกรวมเล่มมากอ่ะแต่คิดว่าถ้าในนับในทางปริมาณคิดว่ามากกว่าเรื่องสั้นตลาดความเรียงจริงๆแล้วอ่ะใหญ่กว่าเรื่องสั้นมากแค่ว่าย้อนไปตรงเดิมเมื่อกี้ครับคือความแข็งแรงของซีไลท์มันแข็งแรงต่อเนื่องมา20ปีแล้วเมื่อความเรียงไม่เป็นซีไลท์อ่ะมันก็เหมือนแบบคือไงอ่ะพูดง่ายๆในสังคมที่มองเร็วๆฉาบฉวยใครไม่ได้รางวัลก็คือไม่เก่งไม่ดีงานที่ไม่ได้รางวัลก็คือไม่ดีไม่น่าสนใจคือมันยังถูกพูดถึงถูกชูขึ้นมาถูกวางเชลเงี้ยยังเหมือนถูกพูดน้อยไปหน่อยแล้วเผอิญตอนนี้มันก็เหมือนจะเลยๆไปแต่ยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่เต็มไปหมดเลยครับแค่อาจจะแบบรอกลับมารวมเล่มใหม่ตัวผมเองก็ยังยืนยันยังมีความสนุกยังมีความแบบต่อสู้ดิ้นรนอยู่กับงานความเรียงอยู่เสมอไม่ยังไม่เปลี่ยนเลยมองไปเพื่อนพี่น้องในวงการก็เห็นคนที่เอาจริงเอาจังอยู่มากเลยตัวมอนนี่ก็ยังทำงานต่อเนื่องมากๆในสายความเรียงน่าจะนับได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองในแง่คุณภาพว่ากันไปตามใจนะครับปริมาณผมว่าน่าจะสูงสุดละแล้วก็ในวันก็มีหลายคอลัมน์ความเรียงที่ดีทีเดียวคงแบบค่อยๆขยับไปฮะว่าชิ้นไหนว่างานของใครจะมารวมตีพิมพ์เป็นเล่มแต่ผมคิดว่าคือมันเป็นประเภทหนึ่งที่
คือไม่หายไปไหนหรอกอาจจะถูกตอนนี้ไอ้นี่เด่นตอนนี้นี่เด่นตอนนี้มันโลกมันกว้างเนาะภาษาไทยมันก็ถึงมีงานแปลอาจจะยื้อมาแรงโดดเด่นไปหมดแต่ความเรียงยังอยู่ตลอดครับแล้วก็มันไม่รู้ดิเราชอบโอเคครับใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวขอเสริมอันนี้นะครับว่าน่าจะเป็นคำตอบที่คือเห็นด้วยอันแรกที่ว่าแมกกาซีนหายไปด้วยความที่คนอาจจะไม่รู้เป็นนักเขียนความเรียงมาก่อนนะมีความเรียงโลกสวยด้วยนะแล้วก็ขึ้นมาแต่คิดว่าพูดไม่รู้กล้าพูดจะแรงไปเปล่าจะสร้างศัตรูเปล่าคือคนอ่านฉลาดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นหนังสือความเรียงที่เคยบอกว่ามันบูมมากเนี่ยมันเป็นฟองสบู่แล้วเราก็จะเห็นความเรียงจะพวกแบบว่าน้ำหนึ่งแก้วถ้าเต็มแล้วเราจะทำต้องทำเสียงสองเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้นั้นนะมันก็จะมีความเรียงแบบนี้มันก็จะไม่ได้แล้วเพราะคนอ่านฉลาดขึ้นมาแล้วบอกอีห่ามึงพูดอะไรอ่ะมึงพูดเป็นรูปธรรมไหมว่าก็น้ำเต็มแก้วแล้วเราจะตักออกยังไงอย่างเงี้ยคือไอ้ความเรียงประเภทสวยๆหรูๆ หรือว่าความเรียงที่เป็นพวกเซเลบดาราเขียนแล้วแบบเขียนโลกสวยขี่ยูนิคอร์นในทุ่งลาเวนเดอร์มันก็ใช้ไม่ได้ในสังคมปัจจุบันเพราะฉะนั้นความเรียงมันยังอยู่ไหมยังอยู่เพียงแต่ว่ามันจะเป็นความเรียงที่จริงแล้วก็เป็นความเรียงที่ผ่านกันกรองผ่านประสบการณ์ผ่านความรู้อะไรเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ความเรียงประเภทอย่างนั้นมันก็ไปอยู่ใน Twitter แล้วก็เป็นดราม่าแฮชแท็กกันไปวันๆแล้วก็อยู่ใน Facebook ซึ่งมันก็ทำหน้าที่ของความเรียงประเภทนั้นซึ่งเพียงแต่เปลี่ยนสื่อแต่ความเรียงที่จะถูกมาลงทุนในการพิมพ์มันก็จะกลายเป็นความเรียงที่กลั่นกรองแล้วเราก็จะหายไปแล้วไม่ให้ความเรียงเมฆสวยบนโลกนี้วันนี้เราทำอะไรให้เพื่อที่จะช่วยอนุรักษ์เมฆได้บ้างอนุรักษ์ขี้มันรักเมฆจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหมดอย่างนั้นไปแล้วเท่านั้นเองฮะก็คือถามว่าความเรียงอยู่ไหมไม่ก็คือเรานับไลฟ์โค้ชเป็นความเรียงไหมอ่ะเราก็นับอยู่นะที่เราพูดอยู่เราก็ไลฟ์โค้ชทั้งหลายก็ถูกเปิดกระชากหน้ากากออกมาหมดมันก็ค่อยๆหายไปก็ที่เหลืออยู่ก็เป็นตัวจริงเท่านั้นเสริมพี่อัดครับซึ่งจริงๆแล้วไข่จากสตอรี่ล็อกน่าจะเข้าใจดีความเรียงไม่ได้หายไปอย่างที่ทุกคนพูดแหละแต่มันย้ายพื้นที่ไปอยู่ออนไลน์ชัดเจนมากๆเลยทั้งสตอรี่ล็อกทั้งบทความวรรณวันทั้งมันย้ายพื้นที่แค่นั้นเองมันยังอยู่ครับขอเชิญคำถามต่อไปครับขอเสริมในเรื่องของหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือว่าเคยเมื่อ10ปีที่แล้วมั้งคะที่เป็นเกี่ยวกับหนังสือที่ตอนอยู่สมัยมัธยมอะค่ะมันนานมากเป็นประมาณว่า4ปีนรกในเขมรมีใครเคยอ่านบ้างไหมคะมันเป็นความรู้สึกที่เด็กในวัยมัธยมอ่ะไม่ควรอ่านเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันแบบแค่ข้าวมันยังกินยากอะไรเงี้ยมันรู้สึกหดหู่แต่พอทีเนี้ยเล่มหนังสือเล่มนั้นมันหายไปอะค่ะแล้วพอมาเจอเล่มเนี้ยแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่ามันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละแต่มันเปลี่ยนไปอะค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คุกที่มันเป็นกรงขังแต่มันเป็นคุกของชีวิตของคนนะคะที่ไม่มีกรงเลยแต่ว่ามันไม่สามารถออกไปได้มันไม่สามารถเดินไปได้ทั้งที่ไม่มีกรงขังมันเดินต่อไม่ได้แล้วก็อยากถามนะคะว่าคุณพรทิพย์ใช่ไหมคะที่เขียนหนังสือเล่มนี้คือเป็นตัวหนังสือของเขาเองที่เขียนที่ตีพิมพ์อยู่ในเล่มนี้หรือเปล่าคะคุณพรทิพย์ครับที่ตอนนี้ที่อยู่สเปนนะฮะใช่ค่ะเป็นตัวหนังสือของเขาเลยหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ครับเป็นผู้เขียนเลยครับผู้เขียนไปติดคุกเพราะว่า4ปีนรกในเขมรเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นการตีพิมพ์แล้วเราก็ชอบอ่านหนังสือที่เหมือนแบบจุดคลายแม็กของมันแล้วเราเอานิ้วสอดหน้านั้นเอาไว้อะค่ะแล้วเราต้องไปทำอย่างอื่นแต่เราหยุดวางมันไม่ได้อยากรู้ว่าตอนจบของเขาเป็นยังไงแต่ก็อยากรู้ว่าความเจ็บปวดของเขาเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยเจออะค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบถ้ามาเปรียบเทียบกับที่พี่รีวิวไว้นะคะว่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละเพราะว่าในวัยที่ผ่านมาของเราอะค่ะมันเปลี่ยนไปแล้วซึ่งมันตรงกับที่พี่ๆทุกท่านได้พูดว่าสถานการณ์น่ะเราในสถานการณ์นี้เราควรอ่านอะไรบ้าง
ในบางช่วงอ่านเรื่องของนัดพบธรรมเกี่ยวกับอะไรคือจุดหมายของชีวิตด้วยซ้ำหรือบางครั้งก็กลายเป็นสตรีทแฟชั่นด้วยซ้ำในช่วงวัยของหนูเพราะว่าในช่วงวัยของหนูบางครั้งเคยอยู่ในช่วงของชีตแมกกาซีนนะคะเคยฝึกงานชีตแมกกาซีนที่มันจะเป็นอะไรที่มันแบบป๊อปปูล่ามากแล้วก็รู้สึกว่ามันเท่มากเลยที่จะทำแบบนี้ก็เลยมาทำวารสารที่เปรียวแล้วก็อะแดปมาเป็นดิจิตอลมากขึ้นมาเป็นบริษัทดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมีเดียอะไรพวกนี้ค่ะแล้วมันก็เลยรู้สึกว่ามันขาดความสุนทรีในการเอานิ้วเสียบไปที่หนังสือมากขึ้นดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าหลังจากที่คนพี่คนที่มาอ่านจดหมายของคุณพรทิพย์พูดจบอะรู้สึกว่าขนลุกมากเลยอะค่ะว่ามัน amazing ขอบคุณมากนะคะที่รับฟังขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับผมก็น่าจะสมควรแก่เวลานะครับก็มีใครเพิ่มเติมอีกไหมครับอ่ะให้อีกคำถามเดียวนะครับก็ผมเป็นคนที่อ่าน4ปีในโรงเรียนตอนมัธยมเหมือนกันครับก็ผมเป็นคนที่อ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกหลายครั้งว่าแบบเฮ้ยหนังสือนี้มันดีมากเราอยากให้คนจำนวนมากได้เข้าถึงอะไรเงี้ยไม่ว่าเซเปียนหรือว่ามันทำอะไรเราแค่นี้แหละอะไรเงี้ยแต่ผมพบว่าวงการหนังสือทุกวันนี้มันแพงขึ้นเรื่อยๆแพงขึ้นจนคิดว่าถ้าไม่ใช่คนในสังคมเมืองไม่น่าจะจ่ายไหวอะไรเงี้ยแต่ขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าความรู้ที่อยู่ในหนังสือที่มันแพงเงี้ยมันก็สำคัญกับสังคมมากแล้วก็ระบบของห้องสมุดของประเทศนี้มันไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยทุกคนมีความเห็นยังไงบ้างที่ทำให้หนังสือที่มันดีที่เราเห็นว่ามันมีความน่าจะอ่านต่อสังคมเนี่ยมันเข้าถึงคนได้มากขึ้นใครตอบดีครับใช่พี่ยุ้ยตอบดีอ่ะไม่โค้ชพี่ยุ้ยว่ามันเป็นอีกหัวข้อเสวนาที่น่าคุยมากมันก็เป็นประเด็นที่น่าคุยแล้วเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนะครับแล้วก็โยนหน้าที่ห้องสมุดให้หอสมุดแห่งชาติซึ่งมาในวันนี้ด้วยตอบเลยว่ามึงจะทำยังไงคะมันมีประเด็นมันมีพูดจริงๆพูดดีๆก็ได้มันมอง101ให้เปิดอีกเวทีหนึ่งเลยรบกวนอาจารย์ปกป้องด้วยนะครับแล้วก็แบบเชิญหอสมุดแห่งชาติมาด้วยนะหอสมุดแห่งชาตินี้นะไม่ใช่หอสมุดแห่งชาติหน้านะโอ้โหเด็ดขาดเรื่องหนังสือแพงตอบสั้นๆว่ามันก็แพงราคาเดียวกับ Starbucks อ่ะมันก็มีหลายทำไมคุณกินฟูจิได้6หารกันหัวละ600อ่ะมันก็คือมันมีอีกหลายประเด็นที่คุยอ่ะมันก็แพงหลายส่วนมันก็แพงจริงหลายสิ่งอ่ะพี่อัน ในฐานะคนทำสำนักพิมพ์แล้วก็โดนด่ามามากนะคะว่าหนังสือ ทำไมของคุณแพงทำไมของคุณไม่มีลิขสิทธิ์แล้วยังแพงบลา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 นักเขียนนักแปลไม่ได้แดกน้ำค้างนะคะขอประทานโทษเคยไปทำงานให้กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางกระทรวงวัฒนธรรมมาทำค่ายนักเขียนเนี่ยแล้วก็บอกว่าน้องๆทุกคนต้องมีอุดมการณ์เราอย่าเห็นแก่เม็ดเงินเราต้องเขียนหนังสือด้วยแบบนั้นบอกอีห่าพวกกูกินข้าวน้ำไม่ได้กินน้ำค้างนะฮะก็ต้องบอกว่ามันก็จะต้องมีเงินค่าใช้จ่ายสำหรับนักเขียนนักแปลใช่ไหมบรรณาธิการต้นฉบับระบบหนังสือนี่มันอยู่ที่คนตั้งเท่าไหร่นะฮะแล้วก็กรุณาเข้าใจด้วยนะฮะว่าอุ๊ยเราใช้สถานที่เขาจะพูดได้ไหม นะฮะมันก็จะต้องถูกแบบหักจากใน100บาทสมมุติราคาหนังสือ100บาท45บาทนี่เป็นค่าสายส่งนะฮะ ค่าสายส่งนะฮะเหลืออีก55บาทแบ่งให้นักเขียน10บาทนะฮะหรือเท่าไหร่ฮะแล้วก็ในระหว่างนั้นมีค่าต้นทุนอีก30บาทนะฮะเหลืออยู่ที่สำนักพิมพ์ได้กำไร15บาทสำนักพิมพ์จ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าเงินเดือนจ่ายคือทุกวันนี้พูดนะทำคนที่ทำสำนักพิมพ์ต้องรวยฮะนะฮะมีกินมีใช้นะฮะมีกฎไม่ใช่มีกินมีใช้ด้วยสำนักพิมพ์คือต้องไปหากินวิธีอื่นนะฮะทุกคนทุกวันนี้ที่ทำสำนักพิมพ์ทุกคนคิดว่าบอกเลยนะบอกเรื่องยาวบอกเลยนะฮะทุกคนบอกอุ้ยมีนักศึกษามาขอสดจดหมายสมัครงานที่เจลิตอยากมาฝึกสอนที่ฝึกงานที่เจลิตออกได้ไหมฮะ
มีลุงกับป้าทำกัน2คนตั้งแต่กวาดพื้นสำนักพิมพ์ขนสต็อกนะฮะหลังเดี้ยงกันนะฮะทั้งหมดมีอยู่2คนหนูมาฝึกงานหนูมาสมัครจะทำอะไรพี่ไม่รู้จะสอนอะไรนะขัดห้องน้ำพี่ก็ขัดกันเองนะฮะซีหลอกพี่ก็ซีหลอกกันเองก็อย่างเงี้ยคือมันคือความจริงของวงการของบ้านเราคือ1กระดาษก็แพงใช่ไหมฮะไม่เคยผลิตกระดาษได้เองภาษีก็ไม่ได้รับการยกเว้นไม่ได้รับการเหลียวแลพูดมากบ่นมากเปิดอีกเวทีหนึ่งนะฮะจบ โอเคครับครับผมอ่ะก็เชื่อว่าเดี๋ยวแขกรับเชิญของเราก็ยังคงอยู่แถวนี้อีกสักพักแหละใครมีอะไรก็ชาร์จเข้าชาร์จเป็นส่วนตัวได้เลยนะครับ ก็อ่ะสำหรับวันนี้ก็วันเวลาในการเสวนาของเราก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะ2ชั่วโมงกว่าก็เดี๋ยวช่วงท้ายนี้ครับผมขอเชิญพี่เชนสุวิกาประกรณ์กุลนะครับมามอบของขวัญที่ระลึกให้แขกรับเชิญแต่ละคนหน่อยครับเชิญครับผมชาไทยนะครับจากเชียงใหม่แต่ว่าเบลนด์พิเศษชื่อเรนโบว์เบลนด์อันนี้สรุปจบไพรด์มันที่พี่เชนบอกว่ามีจำหน่ายเฉพาะที่นี่นะครับโอเคค่ะขอบคุณพี่เชนมากนะคะขอบคุณครับของน้องด้วยขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้ด้วยค่ะโอเคครับผมก็วันนี้นะครับก็งานเสวนาวันนี้นะก็เกิดจากหลายฝ่ายร่วมกันนะครับก็จากวันวันเวิลด์นะครับลิเดอรี่ครับที่จัดหาหนังสือทุกเล่มในลิสต์นะครับมาจัดแสดงวันนี้แล้วก็มีขายด้วยพร้อมคูปองวันนี้ใครยังไม่มีเล่มไหนเล็งไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ครับผมแล้วก็เจ้าของสถานที่นะครับก็พี่เชนอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วแหละที่เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็พาทัวร์ด้วยใช่มีพาทัวร์ในตอนแรกนะก็เชื่อว่าหลายคนเพิ่งเคยมาที่นี่ในวันนี้เป็นครั้งแรกก็จริงๆเป็นร้านหนังสือที่ดีงามมากนะครับถ้าใครมีเวลาเนี่ยแนะนำให้เดินทัวร์ต่อมีหนังสืออาร์ตบุ๊กหนังสือประวัติศาสตร์จากต่างประเทศเยอะแยะมากมายที่คุณเชนเก็บสะสมไว้นะครับค่ะครับผมก็อ่ะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมความน่าจะอ่านนะคะโอกาสหน้าหวังว่าจะได้พบกันใหม่อีกครั้งค่ะครับผมขอบคุณมากครับ